สักนิดหนึ่งนะครับอันนี้ใครเพิ่งเป็นนักลงทุนได้ไม่เกิน1ปีมีไหมครับโอ้พอสมควรเลยนะครับใครไม่เคยใช้ Evenance เลยนี่ถูกมาถูกทางแล้วครับถูกทางแล้วโอเคนะครับเดี๋ยวเราแนะนำตัวนิดนึงนะครับผมชื่อวชิรเมธนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ของ Evenance นั่นแหละส่วนตัวผมลงทุนได้สักประมาณสัก10ปีแล้วนะครับวันนี้มันไมค์ลำโพงมาจากด้านหลังนี่ผมจะได้ฟังเสียงตัวเองเบิ้ลช้ากว่าตัวเองตลอดเลยนะครับผมลงทุนมา10ปีนะครับเป็นคนที่ขาดทุนเรื่อยๆแต่กำไรสม่ำเสมอนะครับอันนี้จะพูดให้ฟังบ่อยมากนะครับคำว่าขาดทุนเรื่อยๆคือว่าในระหว่างปีเนี่ยผมก็มีขาดทุนบ้างเป็นธรรมชาตินะครับแต่ว่าพอสิ้นปีเนี่ยก็จะมีเงินเยอะกว่าต้นปีพอร์ตหุ้นเนี่ยผมทำแบบเนี้ยต่อเนื่องมาละ8ปีแล้วก็คือสมมติว่าต้นปีมี100บาทเล่นไปเล่นมาเล่นไปเล่นมาปลายปีอาจจะมีสัก120แล้วก็เล่นไปเล่นมาระหว่างปีอาจจะไปเหลือ90กลับไปปลายปีเป็น140สมมติอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยมาแล้ว8ปีหุ้นก็เล่นไม่ยากนะครับแต่เล่นโคตรยากใช่ไหม จริงๆหุ้นเล่นไม่ยากนะครับถ้าเกิดว่าเราเข้าใจนะครับในส่วนของผมจริงๆก็มีหน้าที่ในเรื่องของเกิดแนวคิดนะครับวันนี้ในส่วนของที่สำคัญจริงๆผมพูดเรื่องเวลาเหมาะสมแหละนะครับเพราะว่าวันนี้ผมจะสอนพวกเรื่องนะครับเกี่ยวกับพวกวิธีการใช้ Tailing Stop นะครับวิธีการใช้กราฟวิธีการอ่านงบการเงินอย่างย่อแต่สิ่งที่สำคัญเลยเนี่ยที่ผมจะต้องเตือนนักลงทุนนะครับจริงๆเครื่องมือเราเนี่ยมันมีเยอะมากเลยแล้วก็เครื่องมือเราเองเนี่ยนะครับแต่ละอันเนี่ยมันต้องมีแนวคิดที่ใช้ด้วยกันได้นะครับเราจะแปลกใจว่าคนในตลาดหุ้นส่วนใหญ่เนี่ยเห็นข้อมูลเหมือนกันแต่ว่าตัดสินใจไม่เหมือนกันเป็นเพราะว่าเรามีความรู้แตกต่างกันนะครับงั้นเครื่องมือแต่ละอันเนี่ยมันก็เป็นเรื่องจำเป็นที่ต้องมีความรู้หรือมีแนวคิดในการใช้งานบางแนวคิดบางอันอาจจะแตกต่างนะครับจากที่เคยได้ยินนะครับผมจะเล่าสำหรับใครที่เพิ่งหัดลงทุนนะครับผมจะเล่าบทความหนึ่งนะครับที่ผมทำให้ผมเล่นหุ้นดีขึ้นสมัยเมื่อสัก9ปีที่แล้วเนี่ยผมก็เล่นหุ้นขาดทุนเหมือนพี่ๆหลายๆคนที่เจออยู่เนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องธรรมชาตินะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็ใช้เยอะมากครับเทคนิคพื้นฐานข่าวสารนะครับใช้หมดแต่ก่อนตอนผมใช้โปรแกรมของที่นี่นะครับตอนที่ยังไม่ได้เป็นพนักงานของที่นี่นะครับผมใช้อินดิเคเตอร์เนี่ยฟูลเลยนะครับพี่แต่ก่อนโปรแกรมรุ่นแรกของทาง Efinance ไทยเนี่ยเขาให้ใส่อินดิเคเตอร์ในกราฟได้30ตัวผมใส่ไป30ตัวนะพี่แล้วผมโทรมาบอกเขาว่าพี่ไม่พอใช้จะบ้าเหรอใส่ตั้ง30ตัวยังไม่พอใช้นะสมัยก่อนนะ9ปีที่แล้วทุกวันนี้โปรแกรมสมาร์ทพอร์ทัลนะครับสามารถใส่อินดิเคเตอร์ได้อันลิมิตเลยพี่เป็นเพราะผมเลยพี่เอ้ยทุกวันนี้เครื่องคอมพิวเตอร์พี่แรงแค่ไหนนะพี่ใส่อินดิเคเตอร์สัก100ตัวนะพี่ใส่ได้ทุกวันนี้ใน Efinance มีอินดิเคเตอร์ประมาณ138ตัวนะแล้วยังมีเครื่องมือที่ให้พี่สร้างอินดิเคเตอร์ได้เองแบบอันลิมิตอีกคือมีเท่าไหร่ใส่ไม่อั้นเลยนะพี่นะก็ใส่ได้เต็มที่เลยผมก็เนี่ยมั่วมาหลายทางมากนะครับเสร็จแล้วเนี่ยผมก็รู้สึกมันไม่ค่อยโอเคก็ไปอ่านเจอบทความนึงเขาบอกว่าถ้าเกิดมีเหรียญบาทอยู่เหรียญนึงนะครับถ่วงให้เหรียญเนี้ยออกหัวได้ร้อยละ70ออกก้อยได้ร้อยละ30ถ้าให้พวกเราทายว่าโยนเหรียญเนี้ยครั้งแรกเลยจะออกหัวหรือว่าก้อยคนส่วนใหญ่เลือกว่าออกหัวแน่นอนเลยแต่มีอยู่ท่านหนึ่งทายว่าออกก้อยชัวร์เลยปรากฏว่าโยนครั้งแรกแล้วออกก้อยจริงๆด้วยคนที่เลือกหัวทุกคนนะครับจะชื่นชมคนที่เลือกก้อยโอ้ยเธอเก่งจังเลยเหมือนเราชื่นชมคนที่ถูกหวยเนาะจะออกแล้วด้วยเนาะเหมือนเราชื่นชมคนที่ถูกหวยโอ้ยเก่งจังเลยเธอแต่เขาบอกงี้โดยหลักการลงทุนเนี่ยคนที่เลือกก้อยเนี่ยคือคนที่ตัดสินใจผิดรู้ทั้งรู้ว่ามีโอกาสถูกแค่3ใน10ยังเลือกก้อยถ้าเขามีนิสัยชอบเลือกก้อยติดเป็นนิสัยนะอนาคตเจ๋งเขาบอกให้เราลงทุนเนี่ยให้เรามองย้อนไปว่าในกระบวนการที่เราใช้ในการลงทุนเนี่ยเรารู้ไหมว่ากระบวนการที่เราใช้เนี่ยมีโอกาสถูกมากกว่าผิดอยู่หรือเปล่าเราใช้เครื่องมือตัวนี้ถูกมากกว่าผิดอยู่หรือเปล่าเราใช้ข่าวเนี่ยมันถูกมากกว่าผิดอยู่หรือเปล่าเราฟังคนเนี่ยมันถูกมากกว่าผิดอยู่หรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่ทำให้ผมการลงทุนผมดีขึ้นเลยนะครับเราให้ความสำคัญกับโอกาสเราให้ความสำคัญกับโอกาสนะครับเราให้ความสำคัญกับโอกาสมากกว่านะครับเพราะงั้นเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่จำเป็นนะครับเวลาเราจะใช้เครื่องมือใดก็แล้วแต่นะครับถ้าเกิดว่าเราไม่รู้ว่ามันมีโอกาสถูกไหมหรือเราไม่ค่อยเข้าใจแนวคิดมันนะครับก็จะเป็นอันตรายแต่ก่อนอื่นเลยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยใช้งานเลยครั้งแรกเนี่ยนะครับผมอยาก
สอนเรื่องการใช้งานสักนิดหนึ่งนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะให้น้องนะครับน้องเจียวนะครับขึ้นมาสอนการติดตั้งการเปิดโปรแกรมซะหน่อยนะครับสำหรับใครที่เพิ่งเคยหัดใช้จริงโปรแกรมเราใช้ได้บนโมบายด้วยนะครับแต่ผมจะเน้นบน PC ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวบนโมบายเนี่ยแค่ดาวน์โหลดมาชื่อแอป eFinance Thai นะครับใช้ได้ทั้ง iOS ทั้ง Android นะครับแล้วก็ Windows Phone ใช้ได้อยู่แล้วนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมีการเปลี่ยนแปลงใหญ่ช่วงต้นเดือนพฤษภานะครับรอดาวน์โหลดได้เลยอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวนะครับผมขอเชิญน้องเจียวนะครับขึ้นมาพูดนิดนึงขอตบมือเป็นกำลังใจน้องนิดนึงสวัสดีค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอสวัสดีพี่ๆนักลงทุนทุกท่านเลยนะคะขออนุญาตแนะนำตัวกันก่อนแล้วกันชื่อลาลิตาเติมประชุมนะคะชื่อเล่นไข่เจียวเนาะพี่ๆอาจเรียกเจียวเฉยๆก็ได้มีนักลงทุนมาสกิดนะคะบางท่านเคยเจอกันและที่คอร์ส123 eFin เล่นเป็นเลยนะคะที่กรุงเทพเนาะจะกำลังผิดชอบคอร์สนี้อยู่นะคะมีนักลงทุนมาสกิดน้องไข่ก็มานะคะพี่ๆเรียกไข่ก็ได้เรียกเจียวก็ได้นะคะเผื่อว่าเราเจอกันที่ข้างนอกเนาะจะได้ทักทายกันถูกเอาล่ะวันนี้เจียวจะมาสอนคุณพี่ใช้งานตัวโปรแกรม Smart Portal ทำไมถึงต้องใช้งานตัวโปรแกรม Smart Portal 1 แหละใช้ฟรีถูกต้องไหมใช้ฟรีกับทางโบรกเกอร์นะคะแล้วก็หลักๆเลยพี่ๆนักลงทุนท่านที่เพิ่งเข้ามาเริ่มลงทุนนะคะในการเล่นหุ้นนะคะยังเคว้งคว้างยังไม่รู้ว่าจะเลือกหุ้นแบบไหนนะคะบางคนตื่นเช้ามาเข้ากรุ๊ปไลน์ก่อนเลยถามเพื่อนเป็นไหมคะเป็นนะคะถามเพื่อนวันนี้ได้ตัวไหนเหมือนถามหวยเด็ดเลยนะคะทีนี้เราจะมาเรียนรู้ตัวโปรแกรมแล้วก็ลองหาหุ้นเองนะคะวิธีการใช้งานตัวโปรแกรม Smart Portal อย่างที่เจ้าบอกคุณพี่ใช้งานฟรีกับทางโบรกเกอร์วิธีการเข้าใช้งานเปิดหน้าโบรกเกอร์นะคะคุณพี่เป็นสมาชิกโบรกเกอร์ไหนก็แล้วแต่นะคะตอนนี้รองรับค่อนข้างเยอะแล้วนะคะเปิดหน้าโบรกขึ้นมาล็อกอินใส่ username และ password เหมือนที่เราจะเข้าไปเทรดหุ้นเลยแล้วหน้าโบรกเกอร์ของเราจะมีลิงก์ eFinance Thai แปะไว้ให้ส่วนการวางจุดของ eFinance Thai แตกต่างกันขึ้นอยู่กับโบรกเกอร์ถ้าคนพี่หาลิงก์ไม่เจอโทรถามคุณมาได้เลยนะเรียกตามแอปรักออนไลน์เนาะคุณมาเรียกสนารักเชียนะคะคุณมาร์เก็ตติ้งของคุณพี่นะคะสอบถามว่าลิงก์ eFinance Thai อยู่ตรงไหน Smart Portal อยู่ตรงไหนนะคะคุณพี่จะเข้าใช้งานคุณพี่หาลิงก์เจอและเปิดเว็บขึ้นมานะคะเปิดเว็บขึ้นมาหาลิงก์ eFinance Thai เจอแล้วคุณพี่คลิกมาเลยมันจะขึ้นหน้าจอลักษณะแบบนี้ค่ะมันจะลิงก์มาที่หน้าเว็บ eFinance Thai พร้อมกับ Welcome แล้วก็ User เราขึ้นมาให้อัตโนมัติเลยทำไมต้องล็อกอินหน้าโบรกเพราะว่าคอนเซปต์ของโบรกเกอร์อยากให้คุณพี่ล็อกอินที่หน้าโบรกแล้วใช้งานได้ทุกโปรแกรมเลยไม่ต้องจำ username password หลายๆอันนะคะป้องกันการลืมเนาะล็อกอินมาแล้วก็กดเข้ามามันก็จะขึ้น username อัตโนมัติเลยส่วนโปรแกรม Smart Portal นะคะจะอยู่ที่หัวข้อเมนูบรรทัดที่2ตรงนี้นะคะตรงนี้เมื่อคุณพี่เข้าใช้งานก็กดที่ฟังก์ชันตรงนี้ได้เลยแล้วมันก็จะลิงก์มาที่หน้าปุ่ม Startนะคะแล้วก็กดปุ่ม Start เพื่อเปิดตัวโปรแกรมแต่ในกรณีที่คุณพี่ใช้งานครั้งแรกเลยก่อนหน้านี้ไม่เคยใช้งานมันจะต้องทำการ Install ก่อน1ครั้งนะคะแล้วก็กด Install แล้วก็เข้ามาโปรแกรมหน้าแรกที่คุณพี่จะเจอเป็นหน้า Market นะคะ Market เจียวเรียกชื่อจากด้านล่างสุดเลยเหมือนชีท Excelนะคะที่เขียน alternate F5 at market ด้านล่างเห็นไหมคะเหมือนชีท Excel เนาะมันจะเป็น alternate F5 at market 1 หน้าทั้งหมดนี้เราจะเรียกเขาว่า template นะคะเรียกว่า template เวลาที่เราจะไปที่หน้าอื่นๆให้คุณพี่คลิกที่คำว่าเทมเพลตซ้ายมือบนมันจะเป็นเหมือนกับการเปิดสารบัญตัวโปรแกรม Smart Portalว่ามีให้งานหน้าอะไรบ้างนะคะสำหรับวันนี้ที่จะแนะนำฟังก์ชันเด่นหลักๆเลยที่นักลงทุนใช้กันคือหน้ากราฟนะคะหน้ากราฟเมื่อคุณพี่เข้ามาหน้ากราฟและ
ค่าที่คุณพี่เปิดมาครั้งแรกเลยของหน้ากราฟจะเป็นค่าของเซตนะคะเซตแล้วก็มีแถมวอลลุ่มให้นะคะส่วนพีเรียดจะเป็นไลน์เดย์พีเรียดก็คือช่วงเวลานะคะช่วงเวลาจะเป็นวงเล็บเดย์ด้านบนตรงนี้นะคะส่วนข้างหน้าคำว่าเดย์จะเป็นลายชื่อหุ้นที่เป็นตัวเต็มของชื่อหุ้นนั้นนะคะตรงนี้จะเป็นไลน์เดย์เนาะถ้าคนพี่ต้องการเปลี่ยนช่วงเวลาหรือเปลี่ยนพีเรียดเป็นไลน์อื่นๆมันจะมีรูปนาฬิกาอยู่ตอนนี้หน้าจออาจจะเล็กหน่อยมันจะมีรูปปีกาเล็กๆกดที่รูปปีกานะคะแล้วก็นำเมาส์มาชี้ตรงรูปนาฬิกาสีฟ้าเป็นการเปลี่ยนพีเรียดนะคะอย่างเช่นตอนนี้มันเป็นพีเรียดไลน์เดย์อยู่แล้วคุณพี่อาจจะเลือกเปลี่ยนพีเรียดเป็นพีเรียดอื่นๆเริ่มจาก intraday พีเรียดไลน์ intraday เป็นพีเรียดวินาทีต่อวินาทีเลยไม่ถึง1นาทีสังเกตว่าตัววงเล็บด้านหลังจะเป็นเลข0ก็คือวินาทีต่อวินาทีไม่ถึง1นาทีอันนี้เป็นพีเรียดไลน์ intraday ส่วนตัวที่2จะเป็นพีเรียดไลน์ minute นะคะ minute ก็จะเป็นรายนาทีก็จะมีให้คุณพี่เลือกใช้งานมีตั้งแต่1นาทีถึง500นาทีนะคะ1นาทีถึง500นาทีถ้าเรามีกำหนดให้อาจจะยังไม่เยอะคุณพี่ก็กดที่คัสตอมก็ได้นะคะเพื่อเลือกช่วงเวลาอย่างเช่นแม็กซิมัมเลย500นาทีกดโอเควงเล็บด้านบนก็จะเปลี่ยนเป็นพีเรียดลาย500นาที1แท่งแทน500นาทีทุกๆ500นาทีก็จะมีแท่งเทียนเกิดขึ้นมา1แท่งอันนี้คือช่วงเวลาลายมินิตนะคะส่วนถัดมานะคะพีเรียดลายเดย์1แท่งแทน1วันตาม default ที่ขึ้นมาตอนแรกนะคะถัดมาก็ลายวีคมันควอเตอร์เยียร์ถ้าลายวีค1แท่งก็แทน1วีคตามจริงตัวโปรแกรม Smart Portal สามารถดึงข้อมูลย้อนหลังได้นะคะมีข้อจำกัดนิดนึงตัว intraday ดึงข้อมูลย้อนหลังได้30วันนะคะส่วน line minute ดึงข้อมูลย้อนหลังได้60วันนะคะส่วน line day ดึงข้อมูลย้อนหลังได้15ปีย้อนหลังไปเลย15ปีนะคะตั้งแต่ week เป็นต้นไป week month quarter yearดึงได้ตั้งแต่หุ้นนั้นเข้าตลาดเลยนะคะดึงได้ตั้งแต่หุ้นนั้นเข้าตลาดวิธีการดึงข้อมูลย้อนหลังทำยังไงนะคะขออนุญาตคลิกรูปดินสอเนาะเพื่อเก็บอุปกรณ์การวาดในแถบนี้ไปก่อนการเปลี่ยนพีเรียดประธานโทษค่ะการดึงข้อมูลย้อนหลังเยอะๆนะคะมันจะมีฟังก์ชันที่เขียนว่า default view อยู่จะเป็นรูปกราฟสีฟ้าๆนะคะเวลาเรานำเมาส์ไปชี้มันจะเขียนว่า default view ให้เราคลิกที่ default view แล้วก็เลือกหมวดเป็น calendar view คลิกเลยตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลย้อนหลังแต่ว่าด้านบนมันเปลี่ยนเป็นรูปปฏิทินและเพราะว่าเราเลือกเป็นหมวด calendar view หลังจากนั้นเราก็มาตั้งวันที่ต้องการดึงข้อมูลเริ่มต้นตั้งแต่วันที่เท่าไหร่สมมติตอนนี้จะอยู่ราย week เนาะมันสามารถดึงได้ตั้งแต่หุ้นนั้นเข้าตลาดจะลองดึงข้อมูลย้อนหลังไปปี2550จนถึงปัจจุบันตั้งแต่2550จนถึงปัจจุบันตั้งได้แล้ววันที่แล้วก็กด go ได้เลยอันนี้ก็จะเป็นการดึงข้อมูลแท่งเทียนก็จะบีบเข้ามาหน่อยดึงข้อมูลมาทั้งหมด413แท่งนะคะ413แท่งจะดูสถานะจากด้านบนตรงนี้413ถ้าเรานำเมาส์มาคลิกมันจะบอกว่าตอนนี้เราอยู่แท่งที่253จาก413มันจะนับ1จากฝั่งซ้ายนะคะนับ1จากฝั่งซ้ายถ้าเราขยับมาตัวเลขก็จะน้อยลงแท่งที่10จาก413นะคะอันนี้เป็นการดึงข้อมูลย้อนหลังถ้าเราสนใจเป็นช่วงอย่างเช่นช่วงที่มันกำลังปรับตัวขึ้นที่เป็นสีเขียวส่วนนี้ค่ะเราต้องการขยายหรือซูมดูข้อมูลในส่วนนี้มันจะมีฟังก์ชันที่
เป็นรูปแว่นขยายทางด้านขวานะคะจะเป็นแว่นขยายลบกับบวกแต่วิธีนี้จะช้าหน่อยนะคะวิธีนี้จะช้าจะเลื่อนได้ทีละน้อยเนาะขยับออกทีละนิดแต่มันจะมีวิธีเร็วกว่านั้นคือการนำเมาส์มาคลิกขวาแช่ไว้ลากจากซ้ายมาขวาซูมช่วงที่เราสนใจแล้วก็ปล่อยเมาส์จะเป็นการซูมช่วงที่เราสนใจซูมเข้าไปอีกสนใจช่วงนี้แล้วก็ปล่อยเป็นการซูมแต่ว่าใช้ฟังก์ชันการคลิกขวาในเมาส์นะคะถ้าจะกลับคืนที่เดิมก็คลิกขวาเหมือนเดิมลากจากขวามาซ้ายก็คือลากกลับนั่นเองนะคะลากกลับนั่นเองแล้วก็ปล่อยสนใจช่วงนี้ใหม่ลากขวาลากจากซ้ายมาขวาเป็นการซูมลากจากขวามาซ้ายเป็นการย่อนะคะอันนี้เป็นการซูมนะคะแล้วก็ย่อขยายตัวกราฟเวลาที่เราดูข้อมูลย้อนหลังเยอะๆนะคะข้อแตกต่างของตัว Record View กับ Calendar View แตกต่างกันยังไงตัว Calendar พี่ๆรู้แล้วแหละว่าเอาไว้ดึงข้อมูลย้อนหลังเยอะๆนะคะส่วน Record View สังเกตไหมคะแท่งเทียนมันจะขึ้นมาไม่เยอะก่อนให้คุณพี่ดูข้อมูลได้อย่างรวดเร็วเหมือนกับดึงข้อมูลมาก่อนไม่ต้องดึงแท่งเทียนมาเยอะนะคะให้คุณพี่ดูข้อมูลได้รวดเร็วถ้าเราจะดึงข้อมูลเยอะๆค่อยเปลี่ยนหมวดเป็น Calendar View นะคะส่วนการใส่ Indicator นะคะทำยังไงการใส่ Indicator จะอยู่ที่ฟังก์ชันด้านขวามือปุ่มสีฟ้านะคะเวลาเรานำเมาส์ไปชี้มันจะขึ้นเลย Add Indicator คลิกไปเลย1ครั้งจะมีเมนูขึ้นมา3อันนะคะ3อันนี้แตกต่างกันยังไงตัวแรกเลยAdd Indicator to New Panel To New Panel ก็คือการใส่ Indicator เป็นแบบ Panel เหมือน Volume เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเพิ่มช่องขึ้นมาเรื่อยๆนะคะเป็นการเพิ่มระดับ Panel ขึ้นมาเรื่อยๆส่วนตัวที่2 Add Indicator to Active Panel เป็นการใส่ Indicator ซ้อนลงไปใน Panel นั้นๆอยากเอาเส้นค่าเฉลี่ยมาใส่พาดผ่านแท่งราคาอยากเอาเส้นค่าเฉลี่ยมาใส่ในวอลลุ่มเป็นการใส่ซ้อนเข้าไปคือการแอคทีฟส่วนตัวที่3 Add Signal Add Signal เราแยกในส่วนของเส้นค่าเฉลี่ยออกมาไว้ให้ตามจริงพี่ๆค้นหาจากหมวดใหญ่เลยก็ได้แต่ว่ามันเยอะอาจจะหาไม่เจอแล้วก็เลยแยกในส่วนของเส้นค่าเฉลี่ยออกมาไว้ให้อย่างเช่น SMAV EMAV จะได้หาง่ายๆนะคะมาดูตัวแรกก่อนแล้วกัน Add Indicator to New Panel มาดูลักษณะการทำงานของเขาขออนุญาตเปลี่ยนชื่อหุ้นนะคะ Add Indicator to New Panel นะคะเลือกเป็น PE ลักษณะของการเพิ่มแบบ Panel จะเป็นแบบนี้เป็นชั้นขึ้นเรื่อยๆนะคะตัวนี้เป็นตัวแรกไปแล้วส่วนตัวที่2นะคะจะเป็น Add Indicator to Active Panel นะคะก็เราต้องเลือกจุดก่อนว่าจะให้เขา Active ไปที่ตรงไหนนะคะจะ Active มาที่แท่งเทียนจะก็คลิกที่แท่งเทียนก่อนบอกกราฟบอกโปรแกรมว่าจะใส่ที่แท่งเทียนและมาจิ้มที่แท่งเทียนให้เขารู้ก่อนแล้วก็ใส่ Indicator to Active PanelBollinger Band Bollinger นะคะลักษณะการ Active จะเป็นแบบนี้นะคะการใส่เข้าไปใน Panel ใด Panel 1แล้วก็อันที่3จะเป็น Add Signal ก็คือแยกเส้นค่าเฉลี่ยออกมาให้คุณพี่นะคะเส้นค่าเฉลี่ยต่างๆสมมติว่าเจ้จะเอาเส้นค่าเฉลี่ยมาไว้ในวอลลุ่มจะก็จะคลิกที่วอลลุ่มก่อนสังเกตว่าวอลลุ่มมันจะเป็นแถบสีเหลืองเข้มตัวโปรแกรมบอกว่าวอลลุ่มพร้อมให้คุณพี่ใส่อินดิเคเตอร์ใส่แบบแอคทีฟหรือใส่เส้นค่าเฉลี่ยแล้วนะคะคุณพี่ก็ไปเลือกเลย อยากได้เส้นค่าเฉลี่ย EMAV มาใส่ในวอลลุ่มมันก็จะลงมาอยู่ในวอลลุ่ม
แล้วก็จะมีเส้น5วัน10วันพี่ๆหลายท่านอาจจะเคยได้ยินเนาะเส้น5วัน10วันก็เหมือนกันนะคะใส่เส้นค่าเฉลี่ยลงที่แท่งเทียนเดี๋ยวจะลบบริเจอร์ออกก่อนแล้วก็ใส่เป็นเส้น5วัน10วันใส่เหมือนกันเลย as signal เส้น5วัน10วันเป็นการปรับการตั้งค่าปรับคุณสมบัติของเส้นค่าเฉลี่ย5วัน10วันคุณพี่ก็คือต้องเลือกเส้นมาก่อนอย่างเช่นตอนนี้จะใส่เป็น EMAV เดี๋ยวขอขยายนะใหญ่หน่อยนะคะพี่ๆจะไม่เห็นสีอย่างเช่นตอนนี้จะใส่เป็น EMAV สังเกตว่าถ้าพี่ใส่อะไรก็แล้วแต่ที่อยู่บน panel 0หรือตรงแท่งเทียนตรงนี้นะคะมันจะมีรายชื่อ indicator หรือเส้นค่าเฉลี่ยที่คุณพี่ใส่ไว้อยู่นะคะอันนี้เป็นการใส่เส้นค่าเฉลี่ยเราต้องการ5วัน10วันเราต้องใส่เข้าไป2เส้นนะคะเราใส่เป็น EMAV หรือในกรณีที่คุณพี่รู้ตัวย่อของอินดิเคเตอร์นั้นๆอย่างเช่น EMAV นะคะ RSI MACD เราสามารถใส่แบบลัดๆเลยเหมือนอาจารย์วชิรเมธทำจะใส่แบบลัดๆจะเร็วนะคะคุณพี่ลบชื่อหุ้นออกใส่จุด EMAV กด Enterนะคะเส้นก็มาเส้นที่2มาแล้วแต่ว่ามันทับกันอยู่เพราะว่ามันเป็นค่าเดียวกันเรารู้ได้ยังไงว่าเส้นที่2มาแล้วดูจากกล่องด้านบนมี EMAV 2ตัวแล้วนะคะทีนี้การปรับการตั้งค่าให้เราคลิกไปที่ EMAV 1ครั้งเพราะเราต้องการปรับค่า5วัน10วันของ EMAVคลิกไปเลย1ครั้งแล้วก็เลือกหัวข้อ property indicator เข้าไปตั้งค่าเขานะคะคลิกไปเลยมันก็จะมาหน้าการตั้งค่ามี indicator ทุกอย่างเลยที่เราใส่เข้าไปนะคะส่วนด้านบนจะแยกเป็น panel 0 panel 1 panel 2 panel 0ก็คือ panel ของแท่งเทียนในแท่งเทียนเราใส่เข้าไป2ตัวนะคะ EMAV 2ตัวเราจะตั้งค่าตัวแรกเลยนะคะเส้นสีเหลืองค่าจาก14ก็เปลี่ยนเป็น5นะคะก็ได้ละเส้น5วันส่วนค่าที่2ต้องการเส้น10เปลี่ยนจาก14เป็น10นะคะสีแล้วก็ทำการเปลี่ยนอาจจะมองไม่ชัดขนาดแล้วก็เปลี่ยนได้ตั้งค่าเสร็จแล้วเรียบร้อยกดปิดไปได้เลยนะคะแล้วก็จะได้เส้น5วัน10วันตามที่เราต้องการนะคะบางคนก็ใส่50 15 25นะคะเหมือนกับเป็นตัวแทนนักลงทุนเป็นระยะเวลาการคำนวณของแท่งเทียนนะคะแล้วแต่คนเล่นลักษณะยังไงเล่นเร็วไหมนะคะหรือเล่นตามช่วงเวลาเท่าไหร่นะคะอันนี้เป็นการปรับคุณสมบัติของอินดิเคเตอร์ถ้าเราใส่เข้ามาแล้วเราต้องการลบเขายังไงนะคะอย่างเช่นจะลบเส้นสีฟ้าออกสีฟ้าใส่เข้ามาผิดนะคะลบเส้นสีฟ้าออกจิ้มให้โดนเส้นสีฟ้านะคะคลิกไปเลยถ้าเราจิ้มโดนเขาตัว remove ก็จะบอกเลย remove exponential moving average เส้น10ใช่ไหมนะคะสีฟ้าคือเส้น10แล้วก็กดลบไปได้เลยเลือกลบทีละตัวนะคะหรือจะลบด้านล่างเป็นแบบ panelนะคะเป็นแบบพาแนลคุณพี่ก็คลิกให้โดนเขาสมมติจะลบ PE ด้านบนคลิกให้โดนช่อง PE แล้วก็กดกากบาทกด yes confirm อีกทีหนึ่งเป็นการลบแบบพาแนลนะคะแล้วก็มีอินดิเคเตอร์ประเภทหนึ่งที่มีตัว B กับตัว S Y กับ Cell active อยู่ในแท่งเทียนเลยนะคะอินดิเคเตอร์ในหมวดนั้นจะเป็นอินดิเคเตอร์ในหมวดของ simulateเวลาที่คุณพี่ต้องการใช้งานก็คลิกที่เครื่องหมายบวกขวามือ Add Indicator to New Panel แล้วก็เลือกหมวด Simulate ในหมวดของ Simulate ตรงนี้คุณพี่เลือกตัวไหนก็ได้แล้วแต่จังหวะของเราแล้วแต่ Indicator ที่เราชอบเลือกตัวไหนก็มีตัว B แล้วก็ตัว S Active อยู่ในแท่งเทียนให้ทั้งหมดลองเลือกเป็นแบบ MACD เห็นไหมคะ B กับ Sเดี๋ยวขออนุญาตปรับสีให้พี่เห็นชัดเจนนะคะ
าจะมีตัว B กับตัว S ขึ้นอยู่ที่แท่งเทียนนะคะบอกเลยบายเซลตรงไหนอันนี้เป็นการใส่อินดิเคเตอร์นะคะแบบซิมูเลตในหมวดของซิมูเลตมี B กับ S แอคทีฟบนแท่งเทียนให้ทั้งหมดเลยเลือกใช้งานตามแบบตามสัญญาตามอินดิเคเตอร์ที่เราใช้งานนะคะอย่างเช่นตัวอย่างจะใส่เป็นตัว MACDนะคะถ้าคุณพี่ได้กราฟคุณพี่สวยงามและต้องการเซฟไว้ทำยังไงนะคะด้านบนเลยข้างหน้าปุ่มแอดมันจะมีกล่องสีขาวๆอยู่นะคะกล่องสีขาวคุณพี่นำเมาส์มาวางนะคะนำเคอร์เซอร์มาวางด้านหน้าคำว่าแอดตั้งชื่อจะตั้งเป็นเทสหนึ่งแล้วก็กดแอดอาจจะมีชื่อซ้ำ111ยาวหน่อยกดแอดเรียบร้อยเป็นการเซฟกราฟที่เราตั้งค่าไว้เผื่อว่าวันหนึ่งเครื่องเรามีคนใช้หลายคนเผื่อมารีเซตเผื่อมาทำกราฟเราหายหมดเลยในลักษณะนี้เราสามารถเรียกคืนมาได้ตรงดรอปดาวน์ด้านหน้าคำว่าแอดนะคะแล้วก็เลือกหาชื่อที่เราทำการเซฟไว้มาเหมือนเดิมไม่หายไปไหนนะคะเผื่อว่าที่บ้านใช้หลายคนทำมั่วมาเลยอย่างเงี้ยค่ะนะคะแล้วก็เรียกกราฟคืนมาได้แล้วก็จะมีลักษณะของใช้งานกราฟอีกแบบหนึ่งถ้าคุณพี่ต้องการดูกราฟหลายๆกราฟพร้อมกันหรือว่าต้องการสร้างกราฟเป็นของตัวเองมิกกราฟเป็นของตัวเองนะคะอยากดูกราฟพร้อมกับข่าวอยากดูกราฟพร้อมกับบิตออฟเฟอร์ติ๊กเกอร์หรือส่วนอื่นๆนะคะอยากทำหน้าเป็นของตัวเองสามารถสร้างเองได้นะคะโดยการคลิกที่ปุ่ม New Template ซ้ายมือล่างจะเป็นรูปกระดาษสีขาวนะคะรูปกระดาษสีขาวกดเข้าไปเลยพอกดมาที่รูปกระดาษสีขาวแล้วมันจะเป็นหน้าสีดำๆนะคะดำหมดเลยด้านล่างก็จะขึ้นแบงค์ยังไม่มีชื่อนะคะทีนี้การสร้างตัวเทมเพลตถ้าเราต้องการข้อมูลตรงไหนให้เราคลิกที่คำว่า insert เหมือนกับว่าอยากได้อะไรคลิก insert ได้เลยค่ะคลิกที่ insert เลือกกราฟได้มาแล้ว1กราฟแล้วก็จัดเหมือนกับวางรูปภาพปกติเลยคลิกที่หัวของตารางนะคะแล้วก็ดึงย้ายอยากได้2กราฟคลิกที่ insert เลือกกราฟอีกมาแล้ว2กราฟหรืออยากได้เยอะๆก็ได้นะคะเจอเคยรีโมทลูกค้าไปบางคนใส่30กราฟเลยในหน้าเดียวเขาก็จะย่อๆให้มันเล็กๆเหลือแค่กล่องตรงนี้ค่ะกล่องพอยไลน์นะคะอยากได้อะไรคลิก insert อยากได้ขาวด้วยอยากได้ขาวย่อลงมาหน่อยหรืออยากได้ข้อมูลอื่นๆคลิก insert ได้หมดเลยทุกอย่างที่มีในตัวโปรแกรม Smart Portal คุณพี่สามารถเลือกใช้งานได้ที่ปุ่ม insert นะคะเผื่อว่ากลับบ้านไปแล้วอยากสร้างเทมเพลตเองนะคะอย่างเช่นตัวติ๊กเกอร์เนาะอยากได้ติ๊กเกอร์ด้วยวางติ๊กเกอร์มาใส่ในหน้าที่เราต้องการจัดเองจัดแล้วสวยงามสมมติว่าสวยเนาะอาจจะไม่สวยนะคะตัวกราฟของเรา2กราฟเราอาจจะดูเป็นชื่อหุ้นตัวเดียวกันแต่คนละช่วงเวลาคนละพีเรียดด้านบนอาจจะดูเป็นไลน์เดย์ด้านล่างอาจจะดูเป็นไลน์วีคนะคะวีคไลน์วีคตรงนี้เปลี่ยนเป็นวีคแล้วแต่อยากใส่ชื่อหุ้นแล้วมันเปลี่ยนไปพร้อมๆกันหมดเลยทำยังไงนะคะวิธีบอกให้กราฟมันลิงก์กันนะคะให้คุณพี่คลิกขวาที่ไตเติลบาร์หรือคลิกขวาให้โดนหัวของกราฟนะคะคลิกให้โดนหัวของกราฟคลิกขวาแล้วก็เลือกลิงก์1ตัวที่2ก็เหมือนกันคลิกขวาแล้วก็เลือกลิงก์1สังเกตว่าหัวของกราฟมีชื่อลิงก์1เหมือนกันแล้วนะคะแสดงว่าเวลาที่เราเปลี่ยนข้อมูลในส่วนของข้อมูลตัวนี้มันก็จะเชื่อมโยงกันนะคะจะลองใส่ชื่อหุ้นไปตัวหนึ่งเห็นไหมคะข่าวก็เปลี่ยนเพราะว่าข่าวก็เป็นลิงก์1นะคะกราฟด้านบนก็เปลี่ยนกราฟด้านล่างก็เปลี่ยน
เปลี่ยนพร้อมกันหมดเลยนะคะในการปรับคุณสมบัติโดยการใช้ตัวฟังก์ชันลิงก์เพื่อให้มันเชื่อมโยงกันนะคะถ้าเราได้กราฟเราสวยงามและจัดเองนะคะต้องการเซฟปุ่มด้านล่างตัวกระดาษสีขาวมันจะมีรูปแผ่นดิสก์อยู่นะคะกดเซฟจากตรงนี้ได้เลยตัวโปรแกรมจะให้เราตั้งชื่อเพราะว่าตอนนี้ชื่อเป็นแบลงค์นะคะชื่อเป็นแบลงค์เราก็ทำการตั้งชื่อเทส1 2 3ส่วนดีเทลกับฮอตคีย์ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะดีเทลกับฮอตคีย์ไม่ต้องใส่ก็ได้กดโอเคชื่อด้านล่างมันก็จะเปลี่ยนไปแล้วนะคะเป็นเทส1 2 3นะคะสมมุติว่าเจลปิดตัวหน้านี้ไปวิธีการปิดนะคะคลิกขวาให้ตรงชื่อด้านล่างที่เราต้องการจะปิดอย่างเช่นเจลต้องการปิดเทส1 2 3คลิกขวาแล้วก็เลือก close นะคะมันจะยังไม่มีปุ่มกากบาทปิดนะคะให้ใช้ตัวคลิกขวาให้ตรงชื่อของเขาอย่างเช่นจะต้องการปิดหน้ากราฟก็คลิกขวาเลือก close นะคะเป็นการปิดทีนี้เราจะเรียกใช้งานตัวที่เราเพิ่งเซฟไปทำยังไงนะคะคลิกที่คำว่า template เหมือนเดิมเลยนะคะคลิกที่คำว่า template template จะมีให้2หมวดก็คือหมวด standard ด้านบนนะคะที่ทาง Infinite ไทยทำไว้ให้ถัดมาจาก standard จะเป็น customize นะคะ customize คลิกที่ customize จะมีรายชื่อที่ทำการเซฟไว้ทั้งหมดนะคะเจลเซฟเทส1 2 3ไว้นะคะก็เรียกใช้งานเลยตอนนี้ก็มาแล้วนะคะตัวที่เราสร้างไว้ง่ายไหมคะง่ายเนาะไม่มีเสียงตอบรับเลยตื่นเรียงเอ่ยตื่นตื่นนะคะเพราะวันนี้เรามามาความรู้เนาะบางคนสงสัยไหมมาเรียนห้องเดียวกันฟังอาจารย์ท่านเดียวกันแต่ได้ความรู้ไปไม่เหมือนกันบางคนมาเรียนที่เดียวกันฟังอาจารย์ท่านเดียวกันกลับไปพอร์ตเขียวกับพอร์ตแดงนะคะต่างกันมากเลยอยากให้คุณพี่นำความรู้ตรงนี้ไปใช้เยอะๆนะคะวันนี้จะก็สอนการใช้งานตัวกราฟไปเบื้องต้นแล้วก็การมิกซ์ตัวกราฟไปแล้วนะคะมาลองฟังแนวคิดจากอาจารย์วชิรเมธนะคะว่าใช้งานกราฟกันยังไงหรือมีแนวคิดเทคนิคยังไงบ้างนะคะขออนุญาตส่งไปต่อนะคะโอเคครับขอบคุณทุกเจียวด้วยครับเดี๋ยวเราพูดเข้าเนื้อหาเลยดีกว่านะเราจะใช้แล้วแต่ก่อนอื่นเลยผมขออธิบายเกณฑ์เวลาเหมาะสมกับเกณฑ์ซื้อขายก่อนปกติแล้วเนี่ยเวลาพี่ๆใช้ความรู้ในการลงทุนเนี่ยคนที่เพิ่งหัดลงทุนโดยธรรมชาติเนี่ยจะแยกแยะไม่ออกว่าเราควรจะซื้อเมื่ออะไรพี่เคยได้ยินข่าวว่าถ้าเกิดว่าหุ้นตัวนึงอนาคตบริษัทเนี้ยจะกำไรโต 100% น่ะเมื่อพี่ได้ข่าวเนี่ยพี่จะซื้อเลยมั้ยซื้อมั้ยบางคนซื้อบางคนไม่ซื้อมันจะอย่างงี้ถ้าเกิดว่าเราได้ยินข้อความเนี้ยเสร็จแล้วเราซื้อเลยแสดงว่าเราใช้เกณฑ์ข่าวถูกมั้ยตัวเนี้ยเป็นเกณฑ์ตัดสินใจซื้อแต่สมมตินะเกณฑ์เวลาเหมาะสมกับเกณฑ์ราคาเหมาะสมเนี่ยมันเป็นเกณฑ์ที่นักลงทุนส่วนใหญ่นิยมใช้ในการซื้อขายแต่ว่าเราจะแยกแยะไม่เหมือนกันคราวนี้เวลาในเครื่องมือในกราฟเทคนิคอลเนี่ยมันก็จะมีอยู่2เกณฑ์คำว่าปกติเราเล่นหุ้นเนี่ยจะมีด้วยกันอยู่4วิชานะครับเวลาพี่อ่านเครื่องมือเนี่ยคือเลือกหุ้นยังไงถูกตัวถูกเวลาราคาเหมาะสมสัดส่วนที่พอดีโดยธรรมชาติแบ่งเป็น4วิชาเรารู้ได้ยังไงว่าอันนี้เรียกว่าวิชาเลือกหุ้นให้ถูกตัวผมยกตัวอย่างนะพี่อ่านงบการเงินพี่เห็นว่างบการเงินตัวนึงอ่ะงบการเงินดีกว่าอีกตัวนึงเช่นหนี้สินต่อทุนน้อยกว่า ROE ดีกว่ากำไรเยอะกว่าอีกตัวนึงแย่กว่าหมดเลยพี่คิดว่าพี่จะซื้อตัวที่งบการเงินดีกว่ามั้ยแต่ว่าพี่อ่านงบการเงินเจอแล้วพี่จะซื้อเลยมั้ยประเด็นก็คือว่างบการเงินที่บอกเนี่ยมันทำหน้าที่บอกว่าตัว A ดีกว่าตัว B สมมตินะแต่งบการเงินอาจจะไม่ได้บอกพี่ว่าต้องซื้อเมื่อไหร่ถูกไหมแต่ใครที่เพิ่งหัดลงทุนเนี่ยเฮ้ยงบการเงินตัวนี้ดีกว่าว่ะซื้อตัวนี้เลยดีกว่างานเข้าเลยหุ้นดีพี่ซื้อผิดเวลาราคาลงไหมลง
ใช่ไหมครับผมจำได้ผมมาสอนที่นี่เมื่อ2ปีที่แล้วนะครับน่ารักมากเลยคือส่วนใหญ่จะเป็นครอบครัวปตท.มาเรียนนะครับก็คือพนักงานในเครือปตท.ทั้งหมดทุกคนก็จะมีความน่ารักในการซื้อแต่หุ้นครอบครัวปตท.นะเวลาน้ำมันลงเนี่ยก็คือไปหมดเลยทั้งพอร์ตไม่มีการกระจงกระจายความเสี่ยงทั้งนั้นน่ารักมากคือครอบครองแต่หุ้นรักอะเนาะรักบริษัทเข้าใจนะครับก็ครอบครองไว้เยอะมากอะไรเงี้ยประเด็นก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราอ่านเลือกหุ้นถูกตัวเครื่องมือตัวไหนแค่บอกว่าตัวไหนดีกว่าตัวไหนเนี่ยเราใช้เป็นเกณฑ์ซื้อไม่ได้มันแค่บอกตัวนี้ดีกว่าตัวนี้นะแต่เครื่องมือที่บอกเป็นเกณฑ์ซื้อเนี่ยมันก็จะมี2แบบเวลาเหมาะสมกับราคาถูกแพงเอาราคาถูกแพงก่อนส่วนใหญ่พี่เวลาพี่เล่นหุ้นเนี่ยพี่จะตีกันเรื่องนี้ราคาถูกแพงคืออะไรสมมติพี่บอกว่าพี่ซื้อหุ้นตัวนึงราคา5บาทเขาให้เป้าหมาย10บาทพี่จะซื้อมั้ยซื้อนะดูดีมากเลยโอ้โหซื้อ5บาทเป้าหมาย10บาทแต่สมมติเขาบอกว่าหุ้นตัวนึงราคา10บาทแต่ให้เป้าหมาย13บาทพี่ซื้อมั้ยก็คิดเอ้ย 30% ก็ยังซื้ออยู่ดีถูกมั้ยแต่พอพี่ซื้อไปแล้ว10บาทปรากฏมันลงได้เหลือ3บาทพี่โอเคมั้ยพอดีเลยเขาบอกพี่แต่อัพไซด์ไม่ได้บอกดาวไซด์พี่ถูกมั้ยหุ้นที่ถูกราคาเหมาะสมคือหุ้นที่ซื้อไปแล้วพี่มีอัพไซด์มากกว่าดาวไซด์แต่ส่วนใหญ่วิชาที่เป็นวิชาที่ยากที่สุดนะพอไม่มีบทรีเสิร์ชไหนบอกดาวไซด์พี่ถูกไหมพี่ต้องหาเองพี่เห็นเป้าหมายข้างบนหมดเลยอะแต่พอซื้อปั๊บลงลึกมากถูกไหมอันนี้คนเล่นหุ้นต้องรู้เองนะปกติแล้วเนี่ยอันนี้คือเป็นยกตัวอย่างนี่คือเรียกว่าราคาเหมาะสมเพราะงั้นราคาที่พี่ซื้อไปแล้วเนี่ยพี่ต้องรู้ว่ามันมีอัพไซด์มากกว่าดาวไซด์หลายคนถามผมว่ามันมีวิธีการเล่นหุ้นที่เราไม่ต้องคัทลอสไหมหลายคนถามผมว่ามันมีวิธีการเล่นหุ้นที่เราไม่ต้องคัทลอสไหมจริงๆพอมีอยู่บ้างแต่มันก็ไม่ยากนิดนึงแต่ถ้าเราจะพูดคือในระดับราคาที่เราซื้อต้องเป็นราคาที่มันมีอัพไซด์มากกว่าดาวไซด์เพราะว่าถ้าเราคัทลอสตอนนี้ไปแล้วเนี่ยนะครับมันก็ลงได้อีกไม่เยอะหรอกแล้วเดี๋ยวมันขึ้นอีกแต่จริงๆต้องถามว่าจริงๆพี่รู้ไหมว่าหุ้นตัวนี้มันดาวไซด์เท่าไหร่อันนี้คือสิ่งที่พี่ต้องไปหาก่อนนะพี่ถึงตัดสินใจที่จะไม่คัทลอสได้คราวนี้คนที่คัทลอสเนี่ยมีอยู่2เหตุผลเหตุผลแรกเลยเพราะว่าพี่ไม่รู้หรอกว่าหุ้นเวลาลงต่อจากนี้มันจะลงไปเยอะแค่ไหนถูกไหมเพราะเราไม่รู้ดาวไซส์เราเลยจำเป็นต้องคัทลอสเหตุผลข้อที่2เป็นเพราะว่าเราไม่อยากขาดทุนเวลาเราไม่อยากขาดทุนเวลาบางครั้งเราติดหุ้นตัวนี้นานมากเลยเราเอาเวลาไปเล่นหุ้นตัวอื่นคุ้มกว่านึกออกไหมมันก็มีอยู่ด้วยกันอยู่2เหตุผลแล้วแต่ลักษณะการเล่นคราวนี้เกณฑ์ที่ผมจะสอนวันนี้เรียกว่าเกณฑ์เวลาเหมาะสมซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยถูกถ่ายทอดอยู่ในวิชากราฟเทคนิคทำไมถึงเรียกว่าเป็นวิชาเวลาเหมาะสมนะครับวันนี้ผมจะกลับไปที่เครื่องมือตัวแรกคือเป็นเครื่องมือกราฟผมจะสอนทีเดียวเผื่อใช้ออโต้เทรดได้ด้วยเลยนะทีเดียวเลยนะครับผมขอลบหมดเลยอินดิเคเตอร์ที่เบสิกเลยแล้วทุกคนต้องใช้งานนะครับคือเป็นอินดิเคเตอร์ในกลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยกดเครื่องหมายบวกเลือก Add Active Panel นะครับไปที่หมวด Moving Average ส่วนใหญ่ตัวผมเองเนี่ยจะสอนพี่ๆนะครับใช้ตัว Simple Moving Average แต่ว่าในท้องตลาดจะนิยม Exponential ถูกไหมคราวนี้ผมจะบอกความแตกต่างของ2ตัวนี้ให้พี่ๆฟังสำหรับใครที่เพิ่งหัดลงทุนindicator 2ตัวนี้มีการเวทน้ำหนักไม่เหมือนกัน exponential เนี่ยเวทน้ำหนักตามช่วงเวลาถ้าเปรียบเป็นเหมือนคนเนี่ยผมเรียกว่า exponential เป็นคนที่ไม่ค่อยแคร์อดีตคนนะพี่ฟังดูดีไหมหมายความว่าไงอดีตไกลๆเนี่ยเขาจะให้น้ำหนักน้อยให้ความสำคัญน้อยอดีตที่ใกล้กับปัจจุบันเขาจะให้น้ำหนักมากเขาเรียกว่าเวทน้ำหนักตามช่วงเวลาเป็นคนไม่ค่อยแคร์อดีตคนโอ้ยลืมแล้วช่างมันเถอะเพื่อนยืมเงินไปหยวนๆไปเนาะอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าพี่ใช้เป็น simple moving average มันจะเวทน้ำหนักทุกช่วงเวลาเท่ากันถ้าบอกว่าคือ simple เป็นคนที่เจ็บแล้วจำพี่เลยไม่ว่าจะนานแค่ไหนก็ไม่ลืมให้น้ำหนักเท่ากันเสมออันนี้คือ simple moving average นะครับคราวนี้ exponential ด้วยความที่มันเวทน้ำหนักตามช่วงเวลาข้อดีมันคืออะไรรู้ไหมคือเร็วคราวนี้คนส่วนใหญ่เนี่ยในท้องตลาดชอบความเร็วครับ exponential เลยเป็นที่นิยมโอเคไหมแต่ว่าโดยส่วนตัวผมใช้ simple moving average เพราะมันช้ากว่าแต่มันเสถียรกว่าคำว่าเสถียรกว่าใช้ยังไงเดี๋ยวมันจะลิงก์ไปต่อเครื่องมือตัวอื่นที่ผมจะสอนต่ออีกพาร์ทหนึ่งประเด็นคือ exponential เนี่ยมันมีข้อเสียนิดนึงครับด้วยความที่มันเวทน้ำหนักตามช่วงเวลาเนี่ยเวลาเราเปิดกราฟเทคนิคอลขึ้นมาเนี่ยแล้วมีข้อมูลในอดีตไม่เท่ากันเมื่อกี้น้องเจียวสอนว่าถ้าเราเปิดกราฟย้อนหลังแบบ calendar view record view ดึงกราฟปีนึงดึงกราฟ2ปีเนี่ยเราใส่ exponential ค่าเดียวกันนะจะได้ค่าวันสุดท้ายเนี่ยไม่เท่ากันเพราะเวลามีกราฟ1ปีมันก็เวทน้ำหนักแค่1ปีถูกไหมเวลามีกราฟ10ปีมันก็เวทน้ำหนัก10ปีเพราะงั้นค่ามันอาจจะไม่เท่ากัน
แต่จริงๆเวลาพี่ใช้งานอ่ะถ้ามันดิฟกันนิดนึงพี่ไม่ค่อยรู้สึกหรอกจริงๆมันจะประมาณทศนิยมตำแหน่งที่2เนี่ยพี่ก็เลยไม่ค่อยรู้สึกแต่สมมติถ้าเกิดพี่เกิดเปิดนานๆจริงๆนะมันอาจจะมีผลบ้างว่าราคาที่ใช้เป็นเกณฑ์ซื้อขายไปเนี่ยมันอาจจะผิดเพี้ยนกัน1สเปรดราคามันอาจจะลุกลามผิดเพี้ยนถึง1สเปรดราคานะอันนี้เล่าให้พี่ๆฟังเป็นความรู้คราวนี้ผมจะสอน exponential ก่อนขอโทษทีครับผมจะสอน simple moving average ผมใส่ simple ขึ้นมาแล้วคราวนี้พี่เห็นว่าหน้าจอมันเล็กมากถูกไหมสอนวิธีขยายตรงด้านขวาล่างเนี่ยมันจะมีตัว f ฟอนต์เนี่ยบวกกับลบเวลาผมกดฟอนต์บวกเนี่ยมันจะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นโอเคพี่นะครับจะได้โอเคหน่อยเนาะไม่งั้นบางครั้งมันเล็กไปนะครับกดเครื่องหมายบวกนะครับอยู่ในหมวด moving average ผมเลือกเป็น simple นี่คือตัว simple นะครับใส่เข้ามาแล้วผมปรับคุณสมบัติสักนิดนึงผมปรับสีก็พอใช้อย่างนี้แล้วกันนะนะครับในส่วนของเส้นค่าเฉลี่ยเนี่ยนะครับที่ใส่เข้าไปนะครับโดยทฤษฎีปกติแล้วเล่าให้ทฤษฎีให้พี่ฟังง่ายๆคือจริงๆแล้วระบบเส้นค่าเฉลี่ยเนี่ยเราเริ่มจากเส้นค่าเฉลี่ยค่าเดียวก่อนนะครับเส้นเดียวก่อนเราใช้แบบง่ายๆก่อนนะครับปกติแล้วเนี่ยแปลความหมายคำว่าเวลาเหมาะสมเนี่ยนะครับจะแปลความหมายดังนี้อย่างถ้าเป็นกราฟเซตนะครับมันจะมีช่วงที่แท่งราคาอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเนี่ยนะครับความหมายมันก็คือว่าหุ้นตัวนี้ยังมีโอกาสลงมากกว่าขึ้นอย่างนี้แล้วกันคือมันน่าจะลงเวลายังไม่ค่อยเหมาะสมแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่แท่งเส้นค่าเฉลี่ยเนี่ยมันยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเนี่ยเราเรียกว่าเวลาเหมาะสมเรียกว่าเวลาเหมาะสมแล้วล่ะคราวนี้ทำไมมันถึงเป็นเกณฑ์ที่เรียกว่าเวลาเหมาะสมในกราฟเนี่ยมันจะมีแกน x กับแกน y ถูกไหมแกน y นี่คือราคาแกน x นี่คือเวลาอย่างแท่งที่ผมวงกลมเนี่ยนะครับช่วงที่นะครับแท่งราคามันอยู่ข้างล่างเส้นค่าเฉลี่ยแล้วมันกระโดดเหนือเส้นค่าเฉลี่ยขึ้นมาตรงนี้เรียกว่าเวลาเหมาะสมเพราะว่าคำว่าเวลาเหมาะสมเนี่ยมันทำหน้าที่บอกว่าเราต้องซื้อแท่งนี้คือมันบอกว่าให้เราซื้อแท่งเนี้ยไอ้แท่งเขียวที่กระโดดขึ้นมาแต่แล้วทุนจะมีคำถามอีกว่าอ้าวแล้วเราต้องซื้อราคาเท่าไหร่ถูกไหมจริงๆแล้ววิชาเวลาเหมาะสมเนี่ยมันไม่ได้ใส่ใจว่าราคาพี่ต้องซื้อเท่าไหร่มันสำคัญพี่ต้องซื้อวันนี้ถ้าเกิดพี่เจอเขาระหว่างวันพี่ก็ต่อรองราคาถูกไหมต่อรองราคาระหว่างวันอ่ะบิดออฟเฟอร์ต่อรองไปแต่สุดท้ายแล้วถ้าเกิดว่าสิ้นวันแล้วเนี่ยพี่ยังไม่ได้ของหมายความว่าพี่ต้องซื้อราคาปิดคือพี่ต้องได้ close price คนที่ใช้ศาสตร์เวลาเหมาะสมเนี่ยจะให้ความสำคัญกับวันเวลาที่ต้องซื้อมากกว่าระดับราคาที่ต้องซื้ออันนี้คือคนที่ใช้ศาสตร์เวลาเหมาะสมใครในศาสตร์4ด้านเนี่ยใครที่มี2 ใน 4หรือ3 ใน 4เนี่ยจะเริ่มเล่นหุ้นมีชีวิตรอดแล้วนะครับตัวผมเองก็ยังเล่นหุ้นไม่เก่งนะครับถือว่าเล่นหุ้นอยู่ในระดับรอดครับก็คือมีชีวิตอยู่รอดเรื่อยๆคิดว่าอย่างนี้นะครับประคองตัวไปเรื่อยๆนะครับเอาแค่นี้นะให้พอก็โอเคแล้วนะครับอันนี้ก็คืออย่างนี้คราวนี้คำว่าเวลาเหมาะสมพอเวลาไม่เหมาะสมเนี่ยก็คือกรณีนี้ครับถัดไปอีกนิดนึงในกรณีที่อันนี้ไม่ได้ประชดกันนะครับพี่กลัวพี่มองไม่เห็นคืออีกทีใหญ่มากปรับทั้งทีแล้วก็เดี๋ยวกลัวคนข้างหลังไม่เห็นนะครับโอ้โหนี่ก็ใหญ่เกินอาจจะต้องลดอีกทีนึงโอ้ปรับสีนิดนึงอะจัมโบ้มากไซส์อีกทีนึงนะพอดีน้องพลอยมาบอกว่าคนข้างหลังไม่เห็นใช่ไหมเลยปรับให้สะใจเลยนะพี่นะก็อีกช็อตนึงช็อตที่แท่งราคาพี่จากอยู่ข้างบนเส้นมันลงมาต่ำกว่าเส้นอันนี้ช็อตว่าเวลาไม่เหมาะสมแล้วล่ะมันก็เป็นสัญญาณขายมันก็เป็นสัญญาณขายนะครับอันนี้คือศาสตร์เวลาเหมาะสมมันทำหน้าที่บอกเราว่านะครับช่วงไหนเวลาไม่เหมาะสมแล้วและไอ้เกณฑ์เส้นค่าเฉลี่ยเนี่ยมันมาแมทกับเกณฑ์ที่เราเรียกว่า trailing stop คือเวลาพี่ซื้อหุ้นไปแล้วเนี่ยใจพี่ๆเลยเพิ่งหัดเล่นหุ้นนะพี่ซื้อหุ้นแล้วพี่อยากจะขายแป๊บๆให้ได้กำไรเลยถูกไหมแต่จริงๆแล้วเนี่ยการจะขายเร็วๆให้ได้กำไรเนี่ยมันเป็นเรื่องยากนะผมบอกก่อนนะครับผมเล่าพี่ฟังแต่ก่อนเนี่ยผมเล่นหุ้นนะครับ
เมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยมันอำนวยให้เราเล่นหุ้นเก่งกำไรเพราะว่าอะไรเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเราคือสเปรดราคาหุ้นมันอำนวยให้ขึ้นลงเร็วนะครับแล้วก็หุ้นหลายตัวเนี่ยมันเช่นหุ้นที่ราคาต่ำกว่า1บาทสมัยก่อนนะครับไม่มี selling for คือเทรดเท่าไหร่ก็ได้หุ้นวอลเลนไม่มี selling for งั้นเทรดสนุกมากนะครับวันนึงบางครั้งแบบได้กำไรบางวันได้กำไร 100% อย่างเงี้ยคือแล้วที่เจ๋งกว่านั้นคือพี่สมัยเนี้ยพี่ต้องฝากเงินมีทีบวก3มีอย่างงี้ใช่มั้ยแล้วก็มีแคชใช่มั้ยสมัยก่อนเนี่ยอย่างถ้าพี่เล่นพอร์ตมาร์จิ้นเนี่ยพี่ต้องวางเงิน 15% ถูกมั้ยสมัยก่อนที่ผมเล่นเนี่ยไม่ต้องหมายความว่าอะไรผมไม่มีเงินสักบาทเลยพี่ผมเปิดบัญชีแล้วถ้าเกิดว่าผมเล่นเดย์เทรดนะแล้วผมได้กำไรใช่มั้ยอีก3วันเค้าโอนเงินเข้าบัญชีผมถ้าผมขาดทุนเนี่ยอีก3วันผมก็โอนเงินให้เค้าส่วนต่างราคาแรกๆเค้าก็โอนให้ผมหลังๆผมโอนให้เค้านะอย่างเงี้ยสมัยก่อนนะ3วันให้บวก3เล่นอย่างเงี้ยสมัยก่อน10ปีที่แล้วนะเล่นอย่างงี้นะแล้วก็เล่นได้กำไรเยอะมากเพราะเด็กๆคิดว่าถ้าเงินเนี่ย 50,000 บาทนะแล้วเราเล่นให้ได้กำไรวันละ 1.5% ถ้าเราชนะ200ครั้งติดต่อกันนะโดยระบบเงินทบต้นนะเงิน 50,000 เป็นเงิน1ล้านเนาะแล้วเราแต่ก่อนเราก็ได้กำไรเยอะเราก็คิดว่าไม่ยากแล้วก็เลยออกไปเล่นหุ้นเป็นอาชีพเดย์เทรดจนทั้งกลับมาทำงานมาเจอพี่อะ พี่ต้องคิดดูว่าเฮ้ยโอ้โหไม่ธรรมดาว่ะเดย์เทรดมีความยากของมันอยู่นะอย่างเงี้ยนะพอพี่คิดดูเดย์เทรดอะพอสุดท้ายกลับมาทำงานไปด้วยเล่นหุ้นไปด้วยอะเอ้ยกำไร8ปีต่อเนื่องอะไม่ด้วยระบบแบบระบบเล่นรอบผมเรียกว่าเล่นรอบซื้อแล้วก็ถือเป็นไซเคิลนะอย่างเงี้ยนะครับคราวนี้ผมจะสอนเรื่องระบบการซื้อแล้วถือเพราะว่าซื้อแล้วเล่นเร็วๆเนี่ยผมอาจจะไม่เก่งแล้วเลิกไปนานแล้วเพราะว่าต้องกลับมาเจอพี่เนี่ยนะ เลิกไปนานแล้วก็เอาระบบเล่นรอบเลยนะอันนึงคือที่เราต้องถือนานสักนิดหนึ่งใช่ไหมแล้วเราจะรู้ว่าเราจะได้กำไรเท่าไหร่เรียกว่าระบบ trailing stop เราก็จะมี trailing stop วันนี้มาสอนพี่อยู่2ตัวตัวแรกเลยก็คือเส้นค่าเฉลี่ยตัวแรกก็เส้นค่าเฉลี่ยก็คือตัวเนี้ยที่พี่เห็นเนี่ยคราวนี้ระบบเส้นค่าเฉลี่ยเนี่ยมันจะมีค่า default ของมัน default เวลาพี่ใส่เข้ามามันจะเขียน trailing stop มันคือ14แท่งราคานะมันคือเอาราคา14แท่งบวกกันแล้วหารเฉลี่ยด้วย14นะครับคราวนี้พี่สงสัยไหมว่าหุ้นตัวเนี้ยเราควรจะใช้ค่าเฉลี่ยเท่าไหร่ดีถึงจะได้กำไรมากกำไรน้อยนะครับถ้าบอกจริงๆแล้วมันตามความชันของหุ้นสมมติพี่เห็นหุ้น KC ไหมโอ้โหแรงมากถ้าเกิดว่าพี่ซื้อไปเมื่อไหร่พี่ซื้อแท่งนี้สมมติแท่งเขียวนี้พี่ขายเมื่อไหร่ขายแท่งนี้ถูกไหมเพราะมันต่ำกว่าเส้นแท่งนี้ต่ำกว่าเส้นแท่งนี้เอาสี่เหลี่ยมแท่งนี้ราคาปิดต่ำกว่าเส้นเดี๋ยวผมเปลี่ยนสีนิดนึงแท่งนี้ต่ำกว่าเส้นพี่บอกโอ้โหเสียดายคุณเมธซื้อตรงเนี้ยขายแค่ตรงเนี้ยโอ้โหไม่วิ่งขึ้นไปข้างบนทำไมไม่ขายวะถูกไหมแต่ว่าศาสตร์เวลาเหมาะสมเนี่ยไม่เหมือนกับศาสตร์ราคาเหมาะสมนะศาสตร์เวลาเหมาะสมเนี่ยถ้าหุ้นยังขึ้นอยู่เนี่ยเราคิดว่ามันยังขึ้นได้เรื่อยๆเพราะงั้นเราจะไม่มีการเทคโปรฟิตข้างบนก่อนเราจะรอจนกระทั่งหุ้นมันไปไม่ไหวแล้วมันทำท่าจะลงเราค่อยขายเพราะไม่งั้นเนี่ยพี่คงขายตั้งแต่วันแรกแล้วแหละที่มันขึ้นคืออยู่ไม่ถึงวันนี้หรอกมันทำให้พูดไปนึกออกไหมคราวนี้ไอ้ระบบเส้นค่าเฉลี่ยจริงๆเนี่ยมันก็มีเดี๋ยวผมขออนุญาตลดขนาดมันนิดนึงก็จะว่าไปมันก็ใหญ่ไปนิดนึงนะครับสมมตินะเส้นค่าเฉลี่ยเนี่ยมันจะมีคำว่าพีเรียดในคุณสมบัติของมันให้ปรับถ้าเกิดหลักการใช้เส้นค่าเฉลี่ยง่ายๆนะครับถ้าเกิดว่าเราเจอหุ้นที่มีความชันหรือมีความเร็วในการขึ้นสูงเนี่ยให้เราใช้เส้นค่าเฉลี่ยน้อยๆเนี่ยเป็นเกณฑ์ trailing stop ยกตัวอย่างเช่นสมมตินะผมปรับเป็น5พี่เห็นไหมพอผมปรับเป็น5ดีขึ้นไหมเราขายแท่งเนี้ยแท่งแดงยาวเนี้ยตอนที่ราคาต่ำกว่าเส้นเนี่ยคือเป็นเกณฑ์ขายมันก็ปกป้องกำไรเราได้ดีขึ้นถูกไหมแต่สมมติโอ้คุณเมธแสดงว่าอย่างเงี้ยเส้นค่าเฉลี่ยเมื่อกี้คือเอา5แท่งบวกกันแล้วหาร5มันใช้ดีสิปรากฏว่าเราไปใช้กับหุ้นตัวนี้โอ้โหมันซื้อนิดเดียวขายยังไม่คุ้มค่าคอมเลยซื้อขายขาดทุนแล้วถูกไหมหลักการของเส้นค่าเฉลี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันจะแม่นไม่แม่นเมื่อไหร่มันอยู่ที่ความชันของราคาหุ้นแต่คนส่วนใหญ่จะเคยชินกับการใช้ค่าเดียวค่าใดค่าหนึ่งถูกไหมตายตัวเวลาพี่เรียนแรก
ค่าเท่านี้ตายตัวไปเลย50 25 75 200อะไรอย่างเงี้ยนะแล้วผมก็จะแซวบ่อยมากว่าคนที่ใช้เส้นค่าเฉลี่ย200นะครับแต่ว่าพี่ซื้อขายทุกวันเนี่ยไม่เหมาะเพราะอะไรเพราะว่าเส้นค่าเฉลี่ย200วันเนี่ยทุกๆ5 7หรือว่า10ปีเนี่ยนะครับพี่มันจะส่งสัญญาณซื้อขายทีนึงเราแม่งซื้อขายทุกวันเลยนั่งดูเส้นค่าเฉลี่ยที่แบบ5ถึง7ปีส่งคำสั่งซื้อขายทีนึงคือใส่เพื่ออะไรรู้มั้ยพอเขาบอกตามกันมาพี่ไม่รู้เราใส่ทำไมแต่ถ้าพี่ใส่แล้วพี่รู้สึกว่าพี่ดูมีภูมิถูกไหมก็เซียนเขาใส่กันน่ะเราไม่ใส่ได้ไงวะเฮ้ยมันต้องดูมันได้ใช้ไหมไม่ได้ใช้ก็ไม่ต้องใส่ถูกไหมโอ้โห 5-7 ปีเราต้องซื้อขายทุกวันเลยกว่าจะมาสัญญาณจะมาทีนึงอะไรเงี้ยนะก็คนก็ไม่รู้นะผมก็เข้าใจดังนั้นเรารู้แล้วไอ้เส้นนี้มันแม่นไม่แม่นยังไงถูกไหมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เกณฑ์เนี่ยเดี๋ยวพี่ต้องไปใช้ในฟังก์ชันออโต้เทรดนะซึ่งพี่สามารถตั้งไอ้ตรงเนี้ยให้มันขายออโต้แทนเราได้ถูกไหมเพราะงั้นพี่ต้องรู้ก่อนว่ามันจะใช้แม่นยำไม่แม่นยำอะไรสมมติพี่ซื้อหุ้นตัวนึงไปมันโหมันขึ้นแรงมากเลยแล้วขึ้นเร็วมากเลยเราต้องใช้เส้นค่าเฉลี่ยน้อยๆเนาะปกป้องกำไรแต่ถ้าขึ้นตัวนี้มันขึ้นเนิบมากเลยชิลมากก็ต้องค่ามากๆมันถึงจะปลอดภัยโอเคไหมจะสักจะใช้200ก็ได้แต่เนี่ยติดหุ้นแล้วเนาะก็อยู่มาเลย5ปี7ปีขายทีนึงอะไรเงี้ยนะก็เรามีให้นะฟังก์ชันเนี่ยเดี๋ยวพี่ใช้มันขายอัตโนมัติให้มีใช้ได้นะแต่นี่ให้รู้ก่อนคราวนี้ระบบเส้นค่าเฉลี่ยเนี่ยมีข้อเสียนิดนึงคือจริงๆระบบเส้นค่าเฉลี่ยเป็นระบบที่ Trailing Stop ได้ดีพอสมควรเพราะว่ามันจะมีการขยับเกณฑ์ขายคำว่า Trailing Stop เนี่ยให้พี่เข้าใจง่ายๆมันเราพยายามหาเกณฑ์เทคนิคการขายใดก็ได้ที่เวลาหุ้นขึ้นแล้วเวลาหุ้นขึ้นแล้วนะให้มันขยับเกณฑ์ขายสูงขึ้นเรื่อยๆอัตโนมัติให้มันขยับเกณฑ์ขายสูงขึ้นเรื่อยๆอัตโนมัติเพื่อปกป้องเงินทุนเพื่อปกป้องเงินทุนอันนี้คือเกณฑ์ Trailing Stop นะครับอันนี้เป็น1ตัวคือระบบเส้นค่าเฉลี่ยใช้เป็น Trailing Stop นะอีกตัวนึงตัวที่2บางคนอาจจะไม่เคยใช้งานแต่ตัวนี้แหละนะครับผมคิดว่าก็โอเคเหมือนกันนะใช้ได้ตัวนี้อยู่ในหมวดกดอยู่ในหมวด General Indicator นะถ้าผมจำถูกแป๊บนึงนะครับชื่อตัวนี้เลยนี่ตัวใหญ่มาก low value เผื่อพี่จดไม่ถูก low value ตัวนี้นะครับ low value ตัวนี้เป็นอีกตัวนึงที่ผมแนะนำให้พี่ใช้เป็นระบบ trailing stop ใช้เป็น trailing stop นะครับเป็น indicator ที่ขยับเกณฑ์ขายสูงขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนกันแต่ว่าข้อดีของเขาเลยเดี๋ยวบอกวิธีการคำนวณก่อนเส้นค่าเฉลี่ยพี่เข้าใจแล้วล่ะอันนี้ผมใส่แล้วเดี๋ยวผมปรับความหนาเขานิดนึงเรามาดูลักษณะของเขานิดหนึ่งมันก็มีความน่ารักของมันเส้นตัวนี้ low value นะครับตอนนี้เป็นเส้นสีฟ้ามันคำนวณอย่างไร low value คือตอนนี้ค่า default มันคือ14แท่งราคานะครับมันจะหาอย่างนี้มันจะคำนวณว่า14แท่งราคาล่าสุดราคาต่ำสุดอยู่ตรงไหนราคาต่ำสุดในรอบ14แท่งราคาล่าสุดอยู่ตรงไหนมันก็จะพอตไปเป็นจุดเพราะฉะนั้นเนี่ย low value เนี่ยจะอยู่ข้างล่างแท่งราคาเสมอพี่สังเกตไหมไม่เหมือนเส้นค่าเฉลี่ยนะเส้นค่าเฉลี่ยเมื่อกี้จะอยู่เหนือแท่งราคาบ้างต่ำกว่าแท่งราคาบ้างถูกไหมสลับกันไปเสร็จแล้วเราไปใช้เกณฑ์ซื้อขายเขาคือเมื่อแท่งราคาเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเป็นเกณฑ์ซื้ออะไรประมาณนี้แท่งราคาต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเป็นเกณฑ์ขายอันนั้นคือระบบเส้นค่าเฉลี่ยแต่ระบบของ low value เนี่ยนะครับหรือถ้าจะอธิบายพี่เข้าใจเราเรียกว่าทฤษฎีเบรกโลและเรียกว่าทฤษฎีเบรกโลแต่ว่าผมให้พี่เห็นง่ายๆผ่านอินดิเคเตอร์โลว์แวลูเป็นเส้นสีน้ำเงินเรียกว่าทฤษฎีเบรกโลในส่วนของทฤษฎีเบรกโลตัวนี้นะครับนี่สังเกตตรงนี้เลยสมมตินะครับเราอยู่กันแท่งนี้สมมติที่ต่างเราอยู่กันแท่งนี้เราอยู่กันแท่งเขียวนี้นะเขาก็จะบอกว่าโลในรอบ14วันเนี่ยอยู่เส้นฟ้าข้างล่างตรงนี้อยู่เส้นฟ้าข้างล่างแล้วพี่สังเกตอย่างนี้หุ้นเนี่ยเวลามันจะปรับตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยโดยธรรมชาติโลมันจะค่อยๆ ยกตัวขึ้นถูกไหมเส้นสีฟ้าเนี่ยพอนานวันไปพี่สังเกตไหมว่ามันขยับขึ้นถูกไหมอันนี้แสดงว่าเป็นเกณฑ์ดีคราวนี้ไอ้ลักษณะที่โลมันยกตัวสูงขึ้นเนี่ยแสดงว่าหุ้นจะขึ้นถูกไหมเราก็ใช้ทฤษฎีโลว์แวลูเนี่ยเป็นเกณฑ์เทลลิงสต็อปถ้าเราซื้อหุ้นตัวนี้ไปแล้วเราตั้งว่า
ถ้าราคาหุ้นตัวเนี้ยไม่ต่ำกว่าราคาต่ำสุดในรอบ14แท่งราคานะฉันจะถือต่อไปเรื่อยๆเกณฑ์เนี่ยมันก็ยกตัวขึ้นไปเรื่อยๆตึง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 เมื่อไหร่เป็นเกณฑ์ขายพี่เห็นไหมว่าหลังจากตอนเนี้ยเป็นวันที่ราคาโลมันปรับตัวลงครั้งแรกตรงโซนเนี้ยเมื่อ2วันที่ผ่านมาอ่ะให้ดูตรงนี้โอเคไหมเป็นโซนที่โลโลแวลูมันวาดลงครั้งแรกไอ้วันที่ราคาโลโลแวลูเนี่ยมันวาดลงอ่ะวันนี้คือวันขายคือเกณฑ์ขายเขาเรียกเป็นเกณฑ์เทลลิ่งสต็อปเอาไว้ปกป้องกำไรเอาไว้ปกป้องกำไรข้อดีของตัวโลโลแวลูเนี่ยคือทนการเหวี่ยงตัวได้สูงกว่าระบบเส้นค่าเฉลี่ยถ้าเราพูดถึงระบบเทลลิ่งสต็อปเนี่ยเส้นค่าเฉลี่ยเนี่ยจะเร็วคราวนี้เส้นค่าเฉลี่ยเร็วเนี่ยมันก็ปกป้องกำไรดีนะแต่มันอาจจะมีเออร์เลอร์ระหว่างทางคราวนี้โดยทฤษฎีกับความเป็นจริงเวลาพี่ใช้โปรแกรมซื้อขายอัตโนมัติเนี่ยนะมันมีข้อเสียต่างกันนะผมให้ดูก่อนถ้าโลโลแวลูเนี่ยจริงๆแล้วพี่จะขายตอนดัชนีหลุด1583แล้วพี่จะขายโดยประมาณนะดัชนีหลุด1583พี่จะขายแต่ถ้าเกิดว่าพี่ใช้ทฤษฎีเส้นค่าเฉลี่ยใส่ให้ดูนิดนึงเวลาเราใช้ทฤษฎีเส้นค่าเฉลี่ยเนี่ยโดยความเป็นจริงกับทฤษฎีเนี่ยมันมีจุดแตกต่างมันอยู่ที่แท่งวันนี้แอบวงอีกวงหนึ่งให้พี่ดูแท่งเขียวๆตรงนี้นะตรงกลางเนี่ยนะแท่งเขียวๆตรงกลางเนี่ยนะมันมีปัญหานิดนึงคือผมวงเป็นสี่เหลี่ยมดีกว่าไอ้แท่งสี่เหลี่ยมตรงนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีราคาโลครับลงมาต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยแต่ว่าโดยทฤษฎีเนี่ยเขาอ้างอิง close price นะราคาปิดหมายความว่าถ้าราคาปิดไม่ต่ำกว่าเส้นเนี่ยถือว่าหุ้นยังขึ้นได้อีกแต่เขาเนี่ยโดยเวลาพี่ไปเล่นหุ้นจริงๆอะระหว่างวันมันลงมาต่ำกว่าเส้นได้ถูกไหมแล้วพอสิ้นวันมันกลับไปเหนือเส้นได้แต่ถ้าพี่ใช้โปรแกรมซื้อขายอัตโนมัติอะมันขายเลยนะเพราะถือว่ามันลงมาระหว่างวันต่ำกว่าเส้นมันไม่รู้ว่าปิดมันจะต่ำกว่าเส้นไหมถูกไหมแต่มันถึงเกณฑ์แล้วมันขายเลยแต่สุดท้ายถ้ามันไปยืนเหนือเส้นพี่ก็ซื้อคืนเองนะโอเคไหมพี่ต้องซื้อคืนเองนะแต่มันก็ช่วยพี่ได้ระดับนึงอะแต่มันก็ช่วยพี่ได้ระดับนึงแต่มันเป็นเรื่องจริงกับทฤษฎีที่มันมีความแตกต่างถ้าไม่งั้นหมายความว่าอะไรหมายความพี่ต้องรอตอนราคาปิดถูกไหมแล้วพี่เคยกลัวไหมไอ้วันที่มันลง130จุดอะแล้วถ้ามันลงแล้วมันไม่ดีดขึ้นหรือว่าทำไงคิดไหมอารมณ์มันจะประมาณนี้นะครับมันก็มีข้อดีข้อเสียของมันอะให้เราชั่งใจนะครับแต่ถ้าพี่ใช้ทฤษฎีโลโลแวลูนะของมันจะหลุดระหว่างทางแบบนี้ยากมากหมายความพี่ถืออดทนอะไม่ลงแต่ว่านี่คืออดทนกำไรนะพี่ไม่ใช่อดทนขาดทุนนะโอเคไหมมันฟังดูดีกว่าคือมันลงมาเอ้ยมันไม่ถึงมันเด้งขึ้นไว้ไปได้เรื่อยๆไว้โลมันยังค่อยๆ ยกตัวไว้ดีพอโลมันยกตัวลงปั๊บขายเลยโลยกตัวลงปั๊บขายเลยอันนี้คือทฤษฎีนะครับโลโลแวลูปกติเนี่ยนะครับในการใช้งานเนี่ยนะครับเราก็จะใช้อยู่2อันนี้นะครับเส้นค่าเฉลี่ยกับโลโลแวลูคราวนี้ไอเกณฑ์ซื้อของระบบเส้นค่าเฉลี่ยเนี่ยผมว่าจะพี่คงเข้าใจแล้วแหละว่าแท่งราคาเหนือเส้นเป็นซื้อใช่ไหมต่ำกว่าเส้นเป็นขายแต่ทฤษฎีโลโลแวลูเนี่ยเราใช้เป็นเกณฑ์ซื้อไม่ได้นะทฤษฎีโลโลแวลูเนี่ยใช้เป็นเกณฑ์ขายได้อย่างเดียวคือเทลลิ่งสต็อปทฤษฎีที่ถูกทำมาใช้คู่กันจริงๆเลยคือพี่ต้องใช้อินดิเคเตอร์อีกตัวหนึ่งชื่อว่า high value เดี๋ยวใส่ให้ดูครับผมเห็นพี่ๆหลายคนจดน่ารักมากนะครับผมจะแซวประจำเลยว่าสมัยพี่เรียนมหาลัยบางคนยังไม่ขยันเท่านี้พอขาดทุนหุ้นจริงจังเพราะนั้นขยันเลยจดมากน่ารักมากดีมากถูกต้องแล้วพี่ผมจะพูดเสมอว่าจริงก่อนเราลงคือจริงการเล่นหุ้นเนี่ยเราไม่ได้ลงทุนเป็นเงินทองอย่างเดียวนะเราลงทุนเป็นเวลาไปด้วยถูกไหมเราลงทุนเป็นเวลาไปด้วยแล้วเราก็ต้องลงทุนความรู้
เราลงทุนเวลาก่อนนะแล้วเราก็ลงทุนความรู้แล้วเราค่อยลงทุนเป็นเงินทองงั้นเนี่ยเวลาเราทำกำไรออกมานะเราต้องทำกำไรเป็นเวลาคืนไปด้วยนะสุดท้ายผมถึงเลิกเดย์เทรดนะพี่ไม่ใช่ไม่ดีนะแต่สุดท้ายผมเชื่อว่าเวลาพี่เล่นหุ้นไปนานๆน่ะพี่ต้องอยากได้เวลาคืนคือหลายๆคนเนี่ยเกษียณแล้วเนี่ยแต่กลับมาทำงานประจำในตลาดหุ้นถูกไหมคือจริงมากอะไรเงี้ยนะแต่สุดท้ายพอพี่ลงทุนไปนานๆน่ะไอ้ระบบออโต้เทรดเนี่ยมันมาตอบโจทย์ตรงที่ว่าบางครั้งพี่ไม่ต้องเฝ้าหน้าจอไงเออนะครับคืนเวลาเป็นความสุขพี่บ้างนะครับอ่ะเดี๋ยวระหว่างนี้เดี๋ยวใส่อินดิเคเตอร์อีกตัวนึงให้ดูปั๊บไปที่หมวด General Indicator นี่เลยชื่อตัวนี้เลย High Value เป็นไงฟังแบบดูไฮโซขึ้นHigh Value นะสามารถใช้ได้ใส่เข้าไปฟั๊บเดี๋ยวผมปรับสีนิดนึงนี่เดี๋ยวต้องลบบางอย่างออก High Value จะสีเขียวกรอบบนพี่เส้นค่าเฉลี่ยคือตรงกลางแล้ว low value ก็คือด้านล่าง high value จะไม่เคยอยู่ต่ำกว่าแท่งเทียนเลยจะอยู่สูงกว่าแท่งเทียนเสมอโอเคไหมเราจะซื้อหุ้นตัวนี้เมื่อไหร่สมมติต่างเปลี่ยนหุ้นให้ดูสักตัวหนึ่งมาจังหวะซื้อหุ้นของด้วยทฤษฎีที่กลับกันของ low value นะครับก็คือเมื่อจังหวะพี่เห็น high value ยกตัวลงแล้ว high value ยกตัวขึ้นช็อตนี้เดี๋ยวก่อนนะหุ้นตัวนี้พี่อาจจะดูแล้วยากไปช็อตตรงนี้เดี๋ยวซูมฟาบช็อตตรงนี้ครับพี่คือทฤษฎีซื้อเดี๋ยวผมเปลี่ยนสีดีกว่าใส่แต่ high อย่างเดียวก่อนดีกว่าเดี๋ยวพี่จะงงขอโทษนะครับช็อตตรงนี้ครับทฤษฎีไฮไฮแวลูเนี่ยช็อตที่เราเห็นเส้นไฮไฮแวลูลดตัวลงครับต้องเห็นลดตัวลงก่อนนะลดตัวลงเสร็จแล้วกลับมายกตัวขึ้นครั้งแรกคือแท่งนี้แท่งเขียวนี้แท่งเขียวเนี่ยเดี๋ยวก่อนโฟกัสไปเลยแท่งเนี้ยไอ้เขียวตรงกลางตรงเนี้ยคือซื้อครั้งแรกนะครับเมื่อเราเห็น high value ยกตัวลงปุ๊บ high value ยกตัวขึ้นปั๊บเป็นสัญญาณซื้อหรือเราเรียกว่าทฤษฎี break high ซึ่งไอเดียตัวนี้มันจะไปอยู่ในโปรแกรม I to Trade low value ใช้แทนคำว่า break low high value ใช้แทนคำว่า break high ข้างในอีกโปรแกรมหนึ่งที่จะตั้งซื้อขายนะครับก็สามารถใช้งานได้นะครับตรงนี้เลยให้เราดูเนาะคราวนี้พอเราซื้อไปแล้วขายยังไงทฤษฎีนี้เราก็มาใช้ low value สลับกันแต่ว่า low value นะครับเราก็ต้องปรับคุณสมบัติเช่นเดียวกันขึ้นอยู่กับว่าอย่างนี้เป็นต้นนะครับให้พวกเราดูนี่ถ้าตามเกณฑ์นะครับพี่ซื้อไปไอ้แท่งเขียวเนี้ยถูกไหมซื้อแท่งเขียวเนี้ยพี่ขายจริงๆพี่ขายตรงไหนพี่ขายตรงนี้ก็คือพี่ขายหมูไปนั่นแหละคือขายแล้วมันเด้งอะโอเคไหมแต่ว่ามันก็พอมีกำไรก็คือซื้อตรงนี้แหละไอ้แท่งเขียวเนี้ยเสร็จแล้วพี่ก็มาขายตรงนี้แหละไอ้วันที่เซ็ตมันลงไปตกใจแล้วเด้งขึ้นนะครับวันนั้นอะมันเบรกที่สตีโลแล้วล่ะแล้วก็ขายไปแต่อย่างที่บอกนะครับก็คือพี่ซื้อแถว60กว่าบาทมาขาย80กว่าบาทก็โอเคมันก็คือช่วยปกป้องกำไรเราให้กำไรเราขึ้นตัวไปเรื่อยๆแล้วเราก็ยังทนนะครับก็คือรักษาวินัยนะครับเหมือนกันนะครับแล้วทฤษฎีเบรกโลเนี่ยมันก็จะเบรกโลหรือเบรกไฮเนี่ยมันก็จะมีระยะเวลาของมันเหมือนกันนะครับว่าพี่จะให้เบรกโลหรือเบรกไฮในรอบกี่แท่ง
พี่จะให้มันเบรกโลหรือเบรกไฮในรอบกี่แท่งอย่างเงี้ยนะครับก็ใช้ได้แพทเทิร์นนี้ก็เป็นแพทเทิร์นที่ต้องจดจำเนาะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยพี่สามารถใช้ให้มันซื้อขายออโต้ได้เลยนะครับซื้อออโต้ก็ได้ขายออโต้ก็ได้นะครับก็เจ๊งแบบออโต้ด้วยเนาะนะต้องคิดให้ดีเดี๋ยวเรามาเรียนกันอีกพาร์ทหนึ่งนะครับแต่ว่าเราพูดถึงทฤษฎีเวลาเหมาะสมก่อนเราเข้าใจแล้วว่าจริงๆเนี่ยนะครับเท่ากับว่าเวลาเหมาะสมเนี่ยเราใช้ตระกูลเส้นค่าเฉลี่ยถ้าพูดถึงศาสตร์เวลาเหมาะสมจริงๆเราจะพูดถึงทฤษฎีกราฟเราก็จะนึกถึงทฤษฎีกราฟที่เขาเรียกว่าสายตามแนวโน้มเขาเรียกว่าสายตามแนวโน้มนะครับก็จะเป็นทฤษฎีเวลาเหมาะสมซะส่วนใหญ่คราวนี้ผมจะสอนเวลาเหมาะสมด้วยอินดิเคเตอร์2ตัวนี้แล้วนะครับเดี๋ยวไปสอนประยุกต์ใช้อีกโปรแกรมนึงคราวนี้ผมจะสอนในเรื่องของการเปรียบเทียบเวลาเราจะเลือกหุ้นนะครับเวลาเราจะเลือกหุ้นที่ลงทุนเนี่ยมันก็จะมีทฤษฎีเปรียบเทียบอันนึงที่น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะครับเราก็จะเลยเปรียบเทียบกับเซตว่ามันน่าลงทุนไม่น่าลงทุนยังไงเมื่อกี้นะครับน้องเจียวมีการสอนเทมเพลตหน้าหนึ่งที่เรามิกเทมเพลตเอาไว้นี่มิกเทมเพลตหุ้นเอาไว้นะครับเราจะถ้าเกิดใครกลับไปที่บ้านแล้วสามารถมิกใช้ได้เองนะมิกใช้ได้เองแต่ผมแนะนำว่าให้เรามิกเป็น2หน้าจออย่างนี้สลับอันหนึ่งนะครับเราเปิดเป็นกราฟเซตไว้อ๋อนี่มันลิงก์เชื่อมกันอยู่นะครับเดี๋ยวผมถอนลิงก์ก่อนกับขอตั้งคุณสมบัติพิเศษขึ้นมานิดหนึ่งแป๊บหนึ่งนะครับ week นะครับอีกอันนึงกับขอตั้งคุณสมบัติพิเศษเอาไว้ใช้สอนโดยเฉพาะนี้ผมเปลี่ยนกราฟนะครับเป็น2หน้าจอนะครับเสร็จแล้วกราฟฝั่งขวามือผมเนี่ยนะครับเป็นดัชนีเซตครับกราฟซ้ายเนี่ยเราจะเลือกหุ้นตัวไหนที่เราสนใจเนี่ยเราเอากลับมาดูตอนนี้ใน1แท่งราคาเนี่ยนะครับแทนระยะเวลา1สัปดาห์คราวนี้เวลาเราจะใช้กราฟสำหรับใครที่เพิ่งหัดลงทุนเวลาเราจะใช้กราฟเนี่ยนะครับว่า1แท่งราคาเนี่ยแทน1สัปดาห์ดีหรือ1แท่งราคาแทน1เดือนแทน1วันแทนเวลาเท่าไหร่ดีเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเราเป็นคนที่เล่นหุ้นแบบไหนนะครับอย่างเช่น อย่างผมเองเป็นคนเล่นหุ้นช้าหน่อยผมก็จะชอบใช้ทฤษฎีวีคก็คือคำว่าถ้าผมใช้กราฟวีคหมายความว่าอะไรหมายความว่าทุกๆ1สัปดาห์เนี่ยผมต้องเห็นกราฟอย่างน้อย1ครั้งถ้าเกิดว่าเราใช้กราฟรายวันแสดงว่าทุกๆ1วันเราต้องเห็นกราฟอย่างน้อย1ครั้งคือราคาปิดนะครับใครที่กราฟใช้กราฟรายชั่วโมงแสดงว่าทุกๆ1ชั่วโมงต้องเห็นกราฟ1ครั้งคราวนี้หลายๆคนที่ลงทุนไปแล้วเนี่ยบางครั้ง เรียนกราฟไปแล้วปรากฏว่าบางครั้งเราก็เผลอลืมอ่ะเราใช้วิชาที่ไม่เหมาะสมกับตัวเองนะครับที่ผมพูดแซวให้นักลงทุนที่มาเรียนที่คลาสผมที่กรุงเทพฟังบ่อยๆก็คือว่าจะมีนักลงทุนท่านหนึ่งครับเขามาเรียนกับผมที่กรุงเทพแล้วผมก็ให้เขาเบรกตอน10โมงครึ่งแต่ว่าเขาเนี่ยก็จะไม่เบรกนะครับพอดีผมสอนวันธรรมดานะครับผมก็ถามว่าทำไมพี่ไม่เบรกอ๋อพี่เล่นตัวฟิวเจอร์มันเร็วมากเลยพี่เลยฝึกไม่เข้าห้องน้ำระหว่างตลาดเปิดห้ามขี้เยี่ยวตดเลยพี่เอ้ยระหว่างตลาดเปิดเพราะว่าเขาเคยไปเข้าห้องน้ำปั๊บแป๊บเดียวเลยเงินหายไปหลายหมื่นเกือบแสนเขาก็เลยฝึกเลยไม่เข้าห้องน้ำระหว่างตลาดเปิดน่ารักมากนะเวลาเขานั่งเทรดเขาจะบอกให้แฟนเขาเนี่ยเอาของกินวางรอบตัวเขาไว้จะไม่เคลื่อนย้ายนี่คืออาณาจักรของฉันแล้วก็น่ารักมากนะครับแล้วก็ผมถามอ๋อแล้วพี่ใช้กราฟเล่นทีเฟกใช้กราฟอะไรเขาบอกว่าใช้กราฟลาย1นาทีทุกๆ1นาทีต้องเห็นแท่งกราฟถ้าจะขี้เยี่ยวตด1นาทีนี่แหละให้เสร็จพี่นึกออกไหมว่าพอ1นาทีปั๊บมันจะขึ้นอีกแท่งนึงถูกไหมแต่ก่อนน่ะผมเล่นเดย์เทรดอ่ะผมใช้กราฟลาย5นาทีทุกๆ5นาทีต้องเห็นแท่งกราฟมันไม่ใช่แค่นั้นนะพี่คือเราใช้กราฟลาย5นาทีเนี่ยแต่ก่อนผมต้องฝึกคีย์ซื้อขายให้เร็วด้วยนะเพราะว่าเวลากราฟมันขึ้น5นาทีแท่งนี้ใช่มั้ยมันเป็นสัญญาณซื้อถูกมั้ย
คือผมมีเวลา5นาทีในการคีย์ชื่อหุ้นส่งคำสั่งวิเคราะห์บิดออฟเฟอร์แล้วคีย์ซื้อขายของให้ได้เพราะโจทย์มันคือ5นาทีแท่งเนี้ยเป็นสัญญาณซื้อมันคือเวลาเหมาะสมมาพูดตรงๆคือพี่ต้องซื้อให้ทันภายในแท่งเนี้ยราคาเท่าไหร่ไม่รู้แต่แท่งนี้ต้องซื้อให้ทันสมัยก่อนตอนผมเล่นดีเทนะผมก็ซื้อเสร็จแล้วก็คีย์ขายอย่างเงี้ยก็เลยต้องใช้กราฟราย5นาทีแต่พี่คนนี้เจ๋งกว่าใช้กราฟราย1นาทีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็นึกออกเลยว่าบางครั้งเนี่ยบางคนจะเป็นมั้ยเวลาพี่เล่นหุ้นแบบแล้วพี่ติดประชุมอ่ะแต่พี่ใช้กราฟราย60นาทีอย่างเงี้ยโอ้60นาทีกำลังสวยเลยซื้อปั๊บเข้าประชุมออกมาสัญญาณขายพอดีเอามาไม่ทันแล้วคือเราเลือกกราฟที่ไม่เหมาะกับเราจริงๆที่เราขาดทุนเนี่ยไม่ใช่เพราะเราไม่มีความรู้นะเราเลือกของไม่เหมาะกับเราเพราะงั้นพี่จะใช้ไทม์เฟรมเนี่ยต้องเลือกให้เหมาะนะผมจะบอกเสมอว่าถ้าเกิดพี่มีเวลาแค่นะครับวันละครั้งเนี่ยคิดว่าไม่ว่างเลยอย่างน้อยแต่ดูราคาปิดได้ใช้แค่กราฟเดย์ก็พอไม่ต้องไปใช้เร็วกว่านั้นมีเวลาสัปดาห์ละครั้งก็ใช้กราฟวีคใช่มั้ยครับเดือนละครั้งก็ใช้กราฟมันก็เริ่มวิวแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าพี่อย่างน้อยพี่มีเวลาสักไตรมาสละครั้งเป็นพวก VI นิดนึงอ่านงบการเงินไตรมาสละครั้งก็ยังพอได้นะแต่ถ้าเกิดว่าพี่มีเวลาน้อยกว่าไตรมาสละครั้งผมแนะนำยังไงพี่เลิกเล่นหุ้นนะพี่นะโอ้โหไตรมาสนึงยังไม่มีเวลาไม่ต้องเล่นนะพี่นะเกินไปอะไรประมาณนี้พี่นึกออกมั้ยเราก็ต้องเลือกให้เหมาะสมคราวนี้ไอ้วิธีการเปรียบเทียบกราฟเนี่ยผมเลยจะเปรียบเทียบรายสัปดาห์ให้พี่ดูว่าเฮ้ยรายสัปดาห์เป็นยังไงอันนี้แท่งแคนเดลสติ๊กใครเพิ่งหัดเล่นกราฟไม่รู้จักเลยไหมมีไหมเล่าให้ฟังนิดนึงก็ได้นะครับอย่างแท่งแคนเดลสติ๊กนี่คือสีแดงก็คือราคาปิดต่ำกว่าราคาเปิดถูกไหมนะครับในแท่งแคนเดลสติ๊กเนี่ยมันก็จะมีไส้ของมันผอมๆเนี่ยครับลงมาข้างล่างเนี่ยราคาต่ำสุดผอมๆสูงเข้าไปสูงสุดคราวนี้ทางขวานี่คือกราฟเซ็ต1สัปดาห์ล่าสุดที่ผ่านมาพี่ดูทางซ้ายคือหุ้น BBL ถ้าพี่ดูโดยโครงลักษณะแท่งพี่ดู4แท่งล่าสุดนะพี่ดู4แท่งล่าสุดของเซตมันเขียวๆแล้วก็แดงๆ2แท่งถูกมั้ยแต่พี่ดู BBL มันก็เหมือนกันถูกมั้ยเขียวๆแล้วแดง2แท่งถูกมั้ยแต่แดงล่าสุดขี้เหล็กกว่าถูกมั้ยแสดงว่าตอนนี้หุ้น BBL เนี่ยเคลื่อนไหวแย่กว่าเซตแสดงว่ามันเป็นหุ้นที่ตอนนี้คนรู้สึกไม่ดีต่อเขาเยอะกว่าเซตพี่จะซื้อหุ้นแบบนี้ไหมบางคนสาย turn around ก็ชอบเราคิดต่างอันนี้คือความขัดแย้งอันนี้คือความขัดแย้งคือถ้าพี่ชอบใช้สายตามแนวโน้มเรามักจะหาหุ้นที่ยังไงดีกว่าเซตโอเคไหมอย่างหุ้นตัวนี้ถือว่าดีกว่าเซตไหมไม่ถูกไหมตัวนี้ถือว่าแย่กว่าเซตแสดงว่าพี่ไม่ควรลงทุนเขาโอเคไหมเปรียบเทียบง่ายๆอย่างเงี้ยสมมติดูหุ้นตัวอื่นนี่ดูนี่ตัวเนี้ยอันนี้คือดีกว่าเซตไหมดีกว่าแต่จริงๆแล้วพี่ควรซื้อเขาตั้งนานแล้วนะเอางี้ก่อนไม่ใช่ว่าตัวนี้ดีกว่าซื้อตัวนี้หรอวะไม่ใช่นะเราซื้อเขาเมื่อไหร่เมื่ออย่างน้อยเลยขี้เหร่สุดเลยพี่ควรจะช่วงไหนสัปดาห์ที่แล้วคือสัปดาห์ที่แล้วเซตมันแย่ถูกไหมแต่ว่าเขาชนะเซตแสดงว่ามันดูดีกว่าแต่โดยธรรมชาติเกณฑ์เนี่ยที่จะปลอดภัยเนี่ยเขาจะใช้นิยมการเลือกหุ้นรายตัวเพื่อจะไปเก็งกำไรสั้นๆอ่ะ 2-3 วันขายเพราะเรานี่เราดูเป็นแท่งวีคถูกไหมคือเราจะซื้อขายให้จบภายใน1วีคแหละแต่เราคิดว่าตัวเนี้ยมันน่าจะชนะเซตเพราะว่าตอนเนี้ยเซตแย่แต่มันเริ่มดีแสดงว่าเราเก็งกำไรในหุ้นตัวนี้ได้คนกำลังนิยมหุ้นตัวนี้การลงทุนที่น่าสนใจอันนึงก็คือว่าไม่ใช่การคิดต่างนะไม่มันไม่ใช่แค่การคิดต่างนะจริงๆแล้วยังไงเอ่ยมันคือการอยู่กับความเชื่อของคนที่มีเงินทุนก้อนใหญ่อะพี่ถูกไหมคือตอนเนี้ยหรือว่าคือเงินเม็ดเงินก้อนใหญ่เขากำลังเชื่อหุ้นเชื่อมั่นหุ้นตัวเนี้ยพี่ว่ามันจะดีจริงเขาเข้ามาซื้อหุ้นตัวเนี้ยด้วยความเชื่อหลายๆตัวเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าอนาคตจะดีจริงไหมถูกไหมแต่ว่ามันอยู่ด้วยความเชื่อเราเองเล่นหุ้นมานานเนี่ยเราก็รู้แล้วว่าเราเป็นคนที่นะครับทำกำไรจากความเชื่อของคนถ้าเขายังเชื่อเราเชื่อด้วยครับพี่แต่ถ้าเขาเลิกเชื่อแล้วพี่อย่าไปเชื่อเขาเลิกฮิตกันตั้งนานแล้วเราฮิตของเราอยู่คนเดียวไม่บอกใครด้วยไม่ควรนึกออกไหมคือเขาเลิกแล้วพี่เอ้ยเขาไปเชื่อตัวอื่นแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนเพราะจริงหลักการเก็งกำไรคือการซื้อความเชื่อถูกไหมเหมือนกันหลักการนี้เรากำลังดูว่าตอนนี้เขากำลังเชื่อหุ้นอะไรนะแต่ผมไม่รู้ว่าไอ้ตัวนี้มันเคลื่อนไหวดีกว่าเซตนะมันมีโอเค
คราวนี้เวลาพี่เจอหุ้นอะไรมาก็แล้วแต่เนี่ยพี่ก็ต้องเอามาเช็คตรงนี้ก่อนเฮ้ยมันดีป่าววะแล้วไทมิ่งมันใช่ไหมหมายความว่าสมมตินะพี่ไปใช้จริงอ่ะพี่อาจจะไปเจอหุ้นที่พอดีพี่อาจจะเจอเซตอ่ะมันเป็นจังหวะว่าเซตมันกลับตัวขึ้นแล้วมันทำท่าเป็นแนวโน้มขาขึ้นเวลาพี่ดูดัชนีว่าเซตเป็นขาขึ้นและเป็นสัญญาณซื้อแล้วแต่ก่อนเนี่ยผมไม่ค่อยเข้าใจผมเล่าพี่ฟังตามตรงเพราะว่าผมสนใจลงทุนครั้งแรกอ่ะผมอ่านหนังสือวาทะวอร์เรนบัฟเฟตตอนเรียนมหาลัยโอเคไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะคุ้นเคยกับคือท่านจะสอนให้ผมว่าจงโลภเมื่อคนอื่นเขากลัวถูกไหมคือแต่ก่อนเนี่ยเวลาผมซื้อหุ้นเนี่ยเวลาหุ้นลงแดงเลยนะผมซื้อสวนเข้าไปพี่ฟับในใจคิดเนี่ยเราแม่งวอร์เรนบัฟเฟตชัดๆแม่งไม่มีใครเห็นมูลค่าที่แท้จริงพี่นึกออกไหมเรานี่ตาแหลมคมมากแต่ก็คือเราแหลมคมไม่จริงนะสมัย10ปีที่แล้วนะมันก็ลงว่าลงกว่าอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้เราก็ไม่ค่อยละตอนนี้เราซื้อหุ้นจังหวะไหนถ้าเราพูดถึงวิชาเวลาเหมาะสมเราซื้อหุ้นจังหวะที่คนเริ่มเปลี่ยนความเชื่อจากกลัวเป็นโลภจากกลัวเป็นโลภคือจังหวะซื้อเราพี่จำทฤษฎีเบรกที่ผมสอนพี่ได้ไหมเบรกไฮคือพอละเบรกไฮมันลดลงเนี่ยคือหุ้นตัวเนี้ยมันทำจุดสูงสุดต่ำลงเรื่อยๆถูกไหมทฤษฎีเนี้ยมันสอนให้พี่ซื้อตอนที่เบรกไฮมันลดลงเสร็จแล้วเบรกไฮมันเริ่มปรับตัวเพิ่มขึ้นค่อยซื้อคือเราซื้อช็อตตอนที่คนกลัวอยู่อ่ะแล้วเปลี่ยนเป็นโลภแล้วเราค่อยซื้อถ้ายังกลัวอยู่เฮ้ยก็กลัวต่อไปแล้วกันก็รอไปก่อนอย่างเงี้ยข้อดีของหุ้นคือหุ้นมันมี500กว่าตัวเล่นตัวนี้ไม่ได้เล่นตัวอื่นแต่ส่วนใหญ่ที่เราขาดทุนเพราะเราจะเจ็บแค้นมันเท่านั้นเองหุ้นตัวอื่นไม่เขียวๆเยอะแยะไม่ซื้อไว้ซื้อตัวเนี้ยเพราะมันทำเราขาดทุนเดี๋ยวแม่งเจอกันอีกอะไรอย่างเงี้ยนะตัวนี้แสบมากนะคราวที่แล้วเนี่ยกว่าจะออกได้เป็นปีเดียวจริงๆโอ้ไปเล่นตัวอื่นกำไรแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็เป็นเรื่องของจิตใจนะพี่ต้องฝึกควบคู่ไปด้วยนะครับอันนี้คือเกณฑ์ที่ดูนะดูว่ามันเคลื่อนไหวดีเดี๋ยวผมจะหาพยายามจะหาหุ้นที่แพทเทิร์นมันแบบก้ำกึ่งซุปอ่ะพี่ดูปตท.ฟับปตท.เป็นไงพี่ปตท.ถ้าพี่ดูจริงๆปตท.เนี่ยแย่ก่อนเซตถูกไหมเพราะมันแดง3แท่งอันนี้แดง2แท่งนะปตท.แย่ก่อนเซตนะครับเสร็จแล้วเนี่ยปตท.ปัจจุบันเนี่ยรีบาวแรงคล้ายเซตรีบาวก็ยังก้ำกึ่งนะก้ำกึ่งนะครับแต่พี่ลองดูนะถ้าเกิดว่าอย่างในเคสปตท.เงี้ยสมมตินะครับว่าสัปดาห์หน้าเซตยังลงต่อแต่ว่าเซตยังลงนะครับคือแท่งแคนเดลสติกมันต่ำลงแต่ว่าปรากฏว่าปตท.เกิดเป็นแท่งเขียวสมมตินะแสดงว่าช็อตนี้คือช็อตที่ปตท.ดีขึ้นแต่ว่าเซตยังแย่อยู่ถูกไหมแล้วเนี่ยปตท.มันแดงแล้วเพิ่งเริ่มเขียวแสดงว่าคนเริ่มเปลี่ยนจากกลัวเป็นโลภแสดงว่ามันเป็นช็อตที่ซื้อตามทฤษฎีเวลาเหมาะสมลักษณะอันนี้นะครับแต่ถ้าซื้อไปก็ตัวใครตัวมันนะพี่นะแต่ว่าพูดถึงโดยทฤษฎีมันกล่าวอย่างนี้โดยทฤษฎีมันกล่าวอย่างนี้นะครับผมเองก็เล่นอย่างนี้แหละแต่ว่าเราต้องเข้าใจก่อนว่าโดยหลักการลงทุนเนี่ยเราไม่สามารถถูก 100% หรอกผมเล่นเนี่ยก็ผิดกระจายเลยนะแต่พอดีว่าไอ้ตัวที่ถูกอะมันได้กำไรเยอะมันโคเวอร์ไอ้ที่ขาดทุนเลี่ยลาดอะเห็นไหมมันโคเวอร์ที่ขาดทุนเลี่ยลาดมันก็เลยอยู่ได้นะครับก็เป็นอย่างเงี้ยก็เลยผมบอกเลยผมเล่นหุ้นไม่เก่งหรอกแค่เอาตัวรอดอยู่ได้เรื่อยๆนะครับก็เดี๋ยวเรานะครับเบรกกันสักพักหนึ่งเบรกกันสักพักหนึ่งก่อนที่จะเข้ามาเรียนเดี๋ยวผมจะสอนเรื่องวิธีสแกนหาหุ้นพวกนี้พี่จะได้ไม่ต้องเหนื่อยเนาะหาสแกนมาเลยแล้วก็เดี๋ยวจะใช้พวก i2 trade อีกนะครับเพราะงั้นเดี๋ยวพี่เบรกทานเบรกกันสักนิดนึงเข้าห้องน้ำห้องท่าหน่อยนึงนะครับก่อนเข้ามาเรียนอีกเชิญได้เลยนะครับเสร็จแล้วเราก็เรียนแบบช็อตคัทสั้นๆเรามีกราฟมา2อันปั๊บเราใช้กราฟแคดเดิลวีคนะครับปะเข้าไป2ตัวเปรียบเทียบกันระหว่างดัชนีเซตกับหุ้นรายตัวถ้าเกิดหุ้นตัวไหนนะครับที่มีแพทเทิร์นเริ่มดีคือเขากลับตัวเปลี่ยนจากกลัวเป็นโลภพร้อมกับแพทเทิร์นดีกว่าเซตด้วยถือว่าเป็นเกณฑ์ดีเราก็จะตัดสินใจเลือกหุ้นตัวนั้นนะครับคราวนี้เวลาเราจะหาหุ้นแบบนี้เราจะหาหุ้นที่มันเป็นเริ่มเป็นสัญญาณซื้อเนี่ยเราจะมีการใช้ฟังก์ชันสแกนว่าจะค้นหาหุ้นที่มีสัญญาณซื้อได้อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้น้องเจียวนะครับขึ้นมาสอนฟังก์ชันฟังก์ชันสแกนอีกสักทีหนึ่งนะครับว่าไอ้ตัวฟังก์ชันสแกนของเราเนี่ยนะครับใช้ยังไง
มีหน้าตาแบบไหนอะไรยังไงบ้างนะครับสักนิดหน่อยก่อนที่ผมจะมาสอนเทคนิคการใช้นะครับเดี๋ยวผมเชิญน้องเจียวขึ้นมาสักนิดหนึ่งนะครับขอเสียงตบมืออีกรอบครับให้กำลังใจน้องหน่อยขอบคุณค่ะค่ะสำหรับฟังก์ชันสแกนนะคะก็เป็นฟังก์ชันที่ค้นหาหุ้นตามเงื่อนไขที่เรากำหนดนะคะคุณพี่อาจจะเลือกหุ้นสักตัวหนึ่งนี้ยากมากเลยพอซื้อและพอถือและต้องมาสวดมนต์นะโมตัสสะภะคะวะโตอีกทีนึงลุ้นให้หุ้นมันขึ้นนะคะในส่วนนี้ก็เป็นฟังก์ชันที่เป็นตัวช่วยให้คุณพี่ค้นหาจาก 5-600 ตัวนะคะในตลาดนะคะเราจะมีวิธีการใช้งานยังไงฟังก์ชันนี้ชื่อว่าฟังก์ชันสแกนนะคะคุณพี่สามารถเปิดใช้งานได้โดยคลิกที่คำว่าเทมเพลตเหมือนเดิมเลยนะคะเหมือนกับการเปิดสารบัญตัวโปรแกรมที่เจลเคยบอกก่อนหน้านี้นะคะตัวสแกนจะอยู่ด้านล่างนะคะเลื่อนแถบบาร์มาด้านล่างนิดนึงAlternate บวก F5 คือคีย์ลัดของเขาคีย์ลัดก็คือเวลาที่คุณพี่เข้าบ่อยๆจำได้และว่าคีย์ลัดเขาคือ Alternate บวก F5Alternate บวก5นะคะประธานโทษเวลาที่คุณพี่เปิดโปรแกรมมากด Alternate บวก5บนแป้นพิมพ์ได้เลยมันก็จะขึ้นมาหน้าสแกนหน้านี้นะคะตัวสแกนถ้าคุณพี่เปิดเข้ามาเลยนะคะมันจะมีฟังก์ชันให้คุณพี่เลือกเป็นไครทีเรียค้นหาหุ้น Penny Stock นะคะค้นหาหุ้นที่มีการมีแนวโน้มขาขึ้นของกลุ่มฟู้ดนะคะเพราะว่าเราเชื่อว่าการตั้งค่าเงื่อนไขของแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมหรือแต่ละเซกเตอร์มีปัจจัยที่แตกต่างกันนะคะหรือคุณพี่จะเข้าไปดูเงื่อนไขภายในหรือปรับการตั้งค่าใส่เงื่อนไขเองเลยนะคะคุณพี่คลิกไปเลยที่คำว่า condition นะคะซ้ายมือบน condition หน้าการตั้งค่าก็จะเปิดขึ้นมานะคะประกอบด้วยการ5ส่วนหลักๆเลยนะคะส่วนแรกส่วน favorite criteria นะคะ select criteria ก็เหมือนอย่างที่เจ้าบอก short term speculate นะคะเก็งกำไรระยะสั้นเผื่อคุณพี่เก็งกำไรระยะสั้นอยากใส่ตัวไครทีเรียนี้เข้าไปเลือกไครทีเรียเก็งกำไรระยะสั้นเงื่อนไขทั้งหมดนะคะที่ทางอินฟินแนนซ์ทำให้ระยะสั้นอย่างที่คุณพี่เห็นจะเป็น SME SMAV 5วันมากกว่า SMAV 10วันรอบ5ตัด10เส้น5ตัด10อย่างเงี้ยค่ะก็คือรอบระยะเวลาสั้นๆถ้าคุณพี่ใส่เงื่อนไขไปแล้วไม่ชอบเหมือนกับที่เราตั้งไว้ให้ตรงนี้อยากเคลียร์แล้วก็สร้างใหม่หมดเลยนะคะทำยังไงคุณพี่คลิกที่ปุ่มนี้เลยเคลียร์ด้านล่างก่อนเคลียร์เงื่อนไขที่เราใส่ไว้ให้ก่อนนะคะกดเคลียร์1ครั้งแล้วก็กด yes ตัวเงื่อนไขก็จะหายไปหมดแหละพร้อมให้คุณพี่ตั้งค่าใหม่นะคะตอนแรกแล้วก็ใครที่เหลือตรงนี้เราสามารถเลือกหรือไม่เลือกก็ได้หรือปุ่ม add ด้านหลังเอาไว้เซฟในส่วนของเงื่อนไขที่เราใส่เข้าไปเองเนาะแต่ว่าเราก็ต้องกำหนดก่อนส่วนตัวส่วนที่2ถัดมากลุ่ม select ตรงนี้ให้เราเลือกกลุ่มของตลาดที่จะนำมาสแกนนะคะถ้าเลือก all sector ก็ทั้งหมดเลยนะคะทั้งหมดเลยถัดมาส่วนที่3ด้านล่างเป็นหมวดของเงื่อนไขมีด้วยกัน5หมวดหลักๆนะคะเป็นหมวดของเงื่อนไขหมวดแรกเลยหมวดอินดิเคเตอร์นะคะก็เป็นการกำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับอินดิเคเตอร์ที่มีอยู่ในกราฟเทคนิคนะคะลองใส่สักตัวหนึ่งเนาะอินดิเคเตอร์อย่างเช่นค้นหาตัว EMAV นะคะที่อาจารย์สอนเมื่อสักครู่ที่เป็นเส้นค่าเฉลี่ยนะคะ EMAV 5หา EMAV 5มากกว่าก็คือตัดขึ้นโอเปอเรเตอร์ตรงนี้เป็นการใส่เครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าเท่ากับมากกว่าก็คือตัดขึ้น EMAV 5มากกว่า EMAV 10ก็คือ5ตัด10นั่นเองนะคะ5ตัด10เราใส่ไปแล้วตัวอินดิเคเตอร์ตัวเงื่อนไขตัวแรกแล้วก็กด Add New Condition เงื่อนไขที่เราใส่เข้าไปมันจะลงมาอยู่ด้านล่างนะคะ EMAV 5มากกว่า EMAV 10อันนี้เป็นการตั้งเงื่อนไขในหมวดของอินดิเคเตอร์นะคะส่วนหมวดที่2หมวด Fundamental ตัวนี้ก็จะเป็นตัวเลขด้านการเงินนะคะเป็นการตั้งเงื่อนไขเกี่ยวกับตัวเลขด้านการเงินถ้าคุณพี่กดเข้ามาที่ Fundamental ตรงนี้นะคะก็จะมีเงื่อนไขให้คุณพี่ดูเยอะแยะเลยนะคะเมื่อเราคลิกเลือกสักตัวหนึ่งเหมือนจะเลือก DE ตัวนี้ค่ะ
ด้านบนขวามือมันก็จะอธิบายเผื่อบางทีคุณพี่เลือกใช้งานและยังไม่รู้ว่าตัวนี้หมายถึงอะไรมันก็จะมีคำอธิบายสั้นๆ นะคะที่กล่อง DE ก็คือหนี้สินคิดเป็นกี่เท่าของทุนนะคะหรือพี่จะเลือกตัวอื่นก็ได้นะคะมีคำอธิบายขึ้นมาให้นะคะเผื่อว่าเราไม่รู้เนาะบางคนก็ไม่เก่งบัญชีอย่างเงี้ยค่ะไม่รู้ปัจจัยพื้นฐานต้องใช้อะไรในการค้นหาหุ้นบ้างนะคะลองดูคำอธิบายของเขาเผื่อว่าจะทำให้เราเข้าใจมากขึ้นจะเอาใส่ DE น้อยกว่า1นะคะหนี้สินคิดเป็นกี่เท่าของทุนใส่น้อยกว่า1เข้าไปได้และเงื่อนไขที่2ในหมวด fundamental นะคะจะก็จะกด add new condition เงื่อนไขก็จะลงมาด้านล่างเป็นเงื่อนไขที่2แล้วนะคะส่วนเงื่อนไขในหมวดที่3 valuation นะคะ valuation เป็นการใส่เงื่อนไขเกี่ยวกับตัวเลขเชิงปริมาณนะคะตัวเลขเชิงปริมาณก็จะมี price นะคะมี accumulate valueเห็นไหมคะคำอธิบายขวามือบนมันก็จะบอกเลยว่า accumulate value นะคะหมายถึงมูลค่าซื้อขายสะสมนะคะหน่วยเป็นพันบาทใส่ accumulate value ไปสักหน่วยเป็นพันบาทนะคะได้และเงื่อนไขที่3ส่วนถัดมาเป็นเงื่อนไขที่4 price pattern นะคะ price pattern ตัวนี้เป็นเงื่อนไขเกี่ยวกับรูปทรงของราคาอิงตามกราฟเทคนิคนะคะอิงตามกราฟเทคนิคคุณพี่ก็จะเห็นว่ามันมีเบรกไฮที่อาจารย์สอนไปด้วยหาเบรกไฮเบรกโล A shape V shape นะคะค้นหาได้หมดเลยเลือก V shape เนาะรูปทรงราคา close วันที่2ต่ำกว่าราคา close ของวันที่1และ3คือ V shape อันนี้คือ V shape เนาะกด add new conditionส่วนตัวสุดท้าย analysis ตัวนี้เป็นเงื่อนไขเกี่ยวกับการเปรียบเทียบการเพิ่มขึ้นและลดลงนะคะเปรียบเทียบการเพิ่มขึ้นและลดลงก็จะมีเงื่อนไขหลายๆตัวให้เราเลือกใช้งานถ้าคนพี่ยังไม่รู้ในส่วนนี้เนาะก็สามารถดูคำอธิบายได้นะคะแอดลงไปเพิ่มเติมนิดนึงการใช้ฟังก์ชันสแกนนะคะตัวนี้จะอัปเดตข้อมูลณสิ้นของตลาดสมมติว่าคุณพี่อยากได้ค่าของตอนเช้านะคะคุณพี่ต้องสแกนตอนบ่ายโมงครึ่งจะได้ค่าของปิดเช้าถ้าอยากได้ค่าของปิดเย็นต้องสแกนตอนหกโมงครึ่งนะคะก็จะได้ค่าของปิดเย็นถ้าตื่นมาพรุ่งนี้คุณพี่สแกนเลยสองโมงเช้าคุณพี่ก็จะได้ของปิดเย็นของเมื่อวานอันนี้เข้าใจเนาะการอัปเดตการดูข้อมูลของสแกนนะคะตอนนี้จะยังไม่เรียลไทม์ถ้าเราได้เงื่อนไขเสร็จแล้วเรียบร้อยเงื่อนไขนี้เราตั้งเองเลยเราอยากเซฟเป็นชื่อของเรานะคะสามารถคลิกได้ที่จะบอกก่อนหน้านี้ก็คือกดที่ปุ่ม add ด้านบนแล้วก็ตั้งชื่อ test 1123แล้วก็กดโอเคเสร็จแล้วอันนี้ก็จะเป็นการตั้งเงื่อนไขของเราเองเวลาเรียกใช้งานนะคะแล้วก็จะมาคลิกที่ไครทีเรียของเรามันจะอยู่ล่างสุดเลยมันจะอยู่เรียงตามอักษรนะคะเริ่มแรกเลยจะเป็นเงื่อนไขที่ทางเราตั้งให้ที่มีแอดนำหน้านะคะแอดนำหน้าเป็นเงื่อนไขที่เราสร้างไว้ให้ส่วนตั้งแต่ขีดเส้นใต้ลงมานะคะต่อลงมาด้านล่างเลยเรียงตามตัวอักษรตัวนี้จะเป็นเงื่อนไขที่เราสร้างไว้เองทั้งหมดเลยนะคะเราก็เลือกใช้งานเงื่อนไขที่เราต้องการแล้วก็กดสแกนหาหุ้นสแกนหาหุ้นได้หุ้นมาแล้วนะคะกราฟที่อยู่ทางฝั่งด้านขวานะคะกราฟที่อยู่ฝั่งด้านทางด้านขวาคุณพี่อยากดูหุ้นคุณพี่ก็นำเมาส์คลิกที่ชื่อหุ้นลากมาลงกราฟได้เลยคลิกที่ชื่อหุ้นลากมาลงกราฟได้เลยนะคะเพื่อดูกราฟอีกทีหนึ่งแล้วก็การสแกนหุ้นมันจะมีให้คุณพี่สามารถตั้งกลุ่มหุ้นของตัวเองได้ด้วยนะคะคุณพี่อาจจะมีหุ้นในดวงใจนะคะประมาณสัก10ตัวอย่างเงี้ยค่ะอยากให้มันค้นหาเฉพาะกลุ่มเนี้ยกลุ่มหุ้นที่คุณพี่ต้องการดูแค่นี้ไม่ต้องเอามาทั้งตลาดอย่างเงี้ยค่ะคุณพี่สามารถจัดกลุ่มหุ้นเป็นของตัวเองได้
นะคะโดยการจะขอเคลียร์ก่อนเนาะโดยการกดที่ตัว favorite กลุ่ม favorite แล้วก็ใส่ชื่อหุ้นเข้าไปเลยใส่ชื่อหุ้นที่เราสนใจเข้าไปอย่างเช่นใส่ไปสักตัวหนึ่งเนาะสมมุติคุณพี่มี10ตัวแล้วกรอกเข้าไปหมดแล้ว10 11 12 13ตัวหรือเท่าไหร่นะคะหรือ20ตัวก็ได้นะคะคุณพี่ก็ใส่เข้าไปเสร็จแล้วเรียบร้อยคุณพี่ก็กด add favorite ตั้งชื่อตั้งชื่อแล้วก็กด submit มันก็จะเป็นโฟลเดอร์ของกลุ่มหุ้นที่คุณพี่ตั้งค่าไว้ถ้าเราอยากใช้งานเลยแล้วก็หยิบตัวหุ้นที่เราเคยใส่ไว้มาสแกนนะคะเราอาจจะคัดมาจากพื้นฐานด้านการเงินงบการเงินดีมาแล้วหุ้นกลุ่มนี้เราอยากได้เฉพาะกลุ่มที่เรามีอยู่หรือกลุ่มที่เราสนใจเราก็สามารถตั้งค่าเข้าไปได้นะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการใช้งานเบื้องต้นนะคะเกี่ยวกับการใช้งานฟังก์ชันสแกนนะคะพี่จะได้ไม่ต้องสวดมนต์แล้วเนาะเทคนิคต่อไปก็ขอเชิญอาจารย์วชิรเมธนะคะมาแนะนำเทคนิคการใช้ฟังก์ชันสแกนตรงนี้ค่ะขอเสียงปรบมือได้ค่ะขอบคุณนะครับก็อย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราพูดถึงไอ้ตัวฟังก์ชันสแกนเนี่ยมันก็จะมีเงื่อนไขมันเยอะนิดนึงนะครับแต่เดี๋ยวผมพูดอีกนิดนึงนะครับในส่วนของฟังก์ชันสแกนเดี๋ยวเพิ่มเติมอีกนิดนึงก็คือจริงๆแล้วอันนี้เราอยู่ที่ฟังก์ชันสแกนเวลาเราใช้งานกดเทมเพลตปั๊บเลือกตัวสแกนขึ้นมาเนี่ยนะครับแล้วกดที่คอนดิชันด้านซ้ายบนเนี่ยนะครับก็เมื่อกี้ที่น้องพูดถึงตัวเฟเวอริตนะครับจริงๆแล้วขั้นตอนเบื้องต้นผมพูดนี้ก่อนถ้าเราจะแอดเป็นชื่อตระกูลหุ้นต่างๆมากมายเนี่ยนะครับให้เรากดตัวแอดเฟเวอริตก่อนนะครับตั้งชื่อกรุ๊ปก่อนแล้วค่อยแอดหุ้นเข้าไปนะครับเมื่อกี้น้องอาจจะสลับกันนิดนึงแต่ไม่เป็นไรนะครับคราวนี้ผมบอกวัตถุประสงค์ของในการ add favorite ตัวนี้ก่อนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราจะลงทุนให้ปลอดภัยโดยธรรมชาติก่อนเราสามารถล็อกหุ้นที่เราศึกษาพื้นฐานมาก่อนสมมติเราชอบหุ้น A B C D E F G อะไรเนี่ยแล้วแต่นะครับเราก็มากรอกหุ้นข้างในนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราจะไอหุ้นเฉพาะ10ตัวที่เราคัดมาอย่างดีแล้วเนี่ยถ้ามันเกิดสัญญาณซื้อจากกราฟเทคนิคเมื่อไหร่เนี่ยแล้วเราค่อยซื้อถ้ามันเกิดสัญญาณขายจากกราฟเทคนิคเราค่อยขายคือเราจะไม่เล่นหุ้นสเปะสปะมันก็มีข้อดีนะมันก็จะปลอดภัยนะครับก็คือวิธีการนี้ก็นิยมนะครับก็สามารถใช้ได้นะครับเป็นการคัดพื้นฐานมาก่อนเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราลงทุนโดยหลักการเพียวกราฟเทคนิคเนี่ยมันจะมีคำถามมันก็มีข้อดีข้อเสียไม่เหมือนกันดีกว่าแล้วแต่ว่าคนชอบแบบไหนแต่เพียงว่าผมค่อนข้างจะกังวลคือคนที่เล่นกราฟเพียวส่วนใหญ่ผมเชื่อว่าใครที่เล่นมานานเขาจะเก่งละคือเขาจะกล้าคัดลอตกล้าอะไรหมดละแต่ว่าถ้าเกิดเรายังลงทุนไม่นานโดยธรรมชาติเราจะใจเราอาจจะไม่ได้เราอาจจะไม่กล้าเหมือนเขานะครับเพราะงั้นเนี่ยเราเลือกหุ้นที่ปลอดภัยที่เรารู้จักจริงๆเนี่ยมันจะปลอดภัยแล้วก็ถ้าอธิบายง่ายๆเหมือนกับเราใช้เกณฑ์เลือกหุ้นถูกตัวมาแล้วอะเราก็แค่มาคัดเกณฑ์เวลาเหมาะสมด้วยระบบกราฟนะครับเข้าไปเนี่ยผมว่ามันก็โอเคแล้วแล้วเราสามารถใช้เกณฑ์ของราคาเหมาะสมเนี่ยตั้งเข้าไปในเงื่อนไขสแกนได้ครบเลยด้วยนะครับคราวนี้ผมจะยกตัวอย่างสิ่งที่เราเรียนมานะครับแล้วก็เราใช้งานกันเนี่ยนะครับในฟังก์ชันสแกนเนี่ยอะไรสามารถใช้ได้บ้างแล้วเอาไปใช้ได้บ้างนะครับมาที่หมวดอินดิเคเตอร์ก่อนดีกว่าเพราะวันนี้ผมสอนให้พวกเราใช้อินดิเคเตอร์ถูกไหมเราสอนให้พวกเราใช้อินดิเคเตอร์คราวนี้เวลาเราซื้อขายหุ้นเนี่ยเราอยากได้หุ้นที่มันเวลาเราเรียนเนี่ยจะมีทฤษฎีเส้นค่าเฉลี่ยอยู่2เส้นที่เราใช้กันนะครับผมจะลองแอดให้ดูนะครับสมมติผมเลือกว่าหุ้นผมจะใช้ simple นะเพราะว่าผมสอนพวกเรา simple นะครับ simple พอเลือกกลุ่มแรก simple moving average แล้วผมเอาเลข5แล้วกันเนาะเพราะว่าส่วนใหญ่พื้นฐานพวกเราเข้าใจว่าน่าจะเรียนกันมา5มากกว่า SMAV 10ถูกไหมอันนี้คือเป็นมาตรฐานที่พวกเราใช้กันกดแอดเข้ามาเวลาเรากดสแกนหุ้นนะครับมันเขาจะให้เลือกกลุ่มหุ้นนะครับถ้าเราเลือกคำว่า setผมเอาลองแค่เซต50พอเนาะเพราะงั้นเดี๋ยวมันเยอะตอนนี้หุ้นที่เส้นค่าเฉลี่ย5มากกว่า10เนี่ยมีด้วยกันอยู่เนี่ยหลายตัวดังนี้นะครับตั้งแต่หุ้นบ้านปูจนถึงหุ้น TTW เราสามารถที่จะคลิกขวาตรงกลางหน้าจอนะครับคลิกขวาแล้วเลือก Export ออกไปเป็น Excel ได้นะครับเผื่อเราจะส่งโพยให้เพื่อนต่ออย่างงี้หรือว่าจะอัพขึ้นเฟซเรียกไลค์จากแฟนเพจทำได้นะครับก็
เอ็กพอร์ตโพยหุ้นเลยนะสามารถทำได้นะครับคราวนี้เดี๋ยวผมให้ดูงี้ก่อนกราฟนี่มันก็เยอะแยะใส่เยอะแยะหมดเลยลบก่อนนะจะได้ไม่งงนะครับคราวนี้ถ้าเกิดโดยทฤษฎีเส้นค่าเฉลี่ยเนี่ยปกติถ้าผมจะแนะนำเนี่ยนะครับเราใช้สมมติเราใช้เส้น5กับเส้น10เดี๋ยวผมใส่ให้ดูนะครับเสร็จแล้วผมใส่เส้น5เข้าไปอีกเส้นหนึ่งครับเมื่อกี้มีเส้น10แล้วเดี๋ยวใส่เส้น5เข้าไปนิดหนึ่งอันนี้คือใส่5กับ10คราวนี้เวลาเราใช้งานนะครับพี่สังเกตอันนี้คือหุ้นบ้านปูนะปัจจุบันหุ้นบ้านปูเป็นหุ้นที่เส้นค่าเฉลี่ย5มากกว่า10คือเส้นสีฟ้าเนี่ยอยู่สูงกว่าเส้นสีเหลืองจริงคราวนี้ประเด็นคือมาติดมาแล้วหลายวันถูกไหมเวลาเราอยากได้เนี่ยเราอยากได้วันที่มันแบบเพิ่งขึ้นสัญญาณซื้อไม่นานมากแต่แถวโซนเนี้ยแถวราคา25บาทเราอยากให้มันติดเลยคือไม่อยากรอปัจจุบันแล้วโอ้ติดหมดเลยคราวนี้ไอ้เกณฑ์ใช้เนี่ยมันจะยุ่งยากสักนิดหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวผมจะสอนเกณฑ์ประยุกต์ใช้พี่ต้องเอาเกณฑ์ประยุกต์ใช้ไปพี่ต้องจำไว้ระบบเส้นค่าเฉลี่ยเนี่ยถ้าพี่ใช้เส้นค่าเฉลี่ย5มากกว่า10นะครับมันจะเป็นสัญญาณซื้อขายที่เร็วถ้าพี่ยิ่งเพิ่มค่าตัวเลขขึ้นมายิ่งมากเท่าไหร่มันจะยิ่งช้าลงถูกไหมสมมติว่าพี่ใช้10กับ15เส้นค่าเฉลี่ย7กับ15มันจะส่งสัญญาณซื้อและขายนะช้ากว่าเส้นค่าเฉลี่ย5กับ10ยิ่งตัวเลขระบบเส้นค่าเฉลี่ยยิ่งมากสัญญาณซื้อขายยิ่งช้าแต่ความช้าเนี่ยมันจะมีจุดที่เขาเรียกว่าให้ผลตอบแทนคุ้มความถี่ในการซื้อขายอยู่บางอันเนี่ยเร็วไปไม่คุ้มความถี่ในการซื้อขายบางอันช้าจะให้ผลดีกว่าดังนั้นเราตอบไม่ได้หรอกว่าช้าจะดีเสมอไปหรือเร็วจะดีเสมอไปพี่เรียนไปแล้วในครึ่งเช้าเนี่ยมันจะบอกเองว่าถ้าหุ้นที่มีพฤติกรรมแบบไหนมันจะเหมาะคือหุ้นที่มันขึ้นเร็วมากๆอ่ะไอ้เส้นค่าเฉลี่ยน้อยๆจะดีพอหุ้นที่มันขึ้นช้าๆสโลปลาดเอียงน้อยๆเนี่ยค่ามากๆจะดีโดยธรรมชาติคราวนี้เทคนิคสแกนเนี่ยนะครับเรารู้ระบบเส้นค่าเฉลี่ยแล้วว่าถ้าเส้นค่าเฉลี่ย5มากกว่า10เนี่ยมันเป็นสัญญาณซื้อเร็วแต่เราอยากได้หุ้นที่มันเป็นสัญญาณซื้อไม่นานมากนักให้เราใส่สัญญาณขายของเส้นค่าเฉลี่ยช้าเข้าไปยังไงเดี๋ยวพี่ฟังบึนๆไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวผมจะอธิบายด้วยกราฟให้พี่ดูผมจะใส่เส้นค่าเฉลี่ย Simple Moving Average 7วันเข้าไปนะให้พี่ดูนะใส่ simple 7เข้าไปปั๊บแล้วตั้งเป็นน้อยกว่าเป็นสัญญาณขายนะผมจะใส่ simple moving average 15 12ก็พออ่ะ12เข้าไปเสร็จแล้วกด add เสร็จแล้วกดสแกนเงียบมีแล้ว1ตัวพี่เอ้ยยังดียังรอดฟาดนึกว่าไม่เจอพี่สแกนเข้าไปดูปั๊บจุดเนี้ยเป็นจุดที่เส้นค่าเฉลี่ย5มากกว่าเส้นค่าเฉลี่ย10ติดหนึ่งอะพี่0จุดแบบโอ้โหทศนิยมตำแหน่งที่2อะพี่เอ้ยมันคำนวณอย่างดีมากนี่มันทำตามทฤษฎีเป๊ะเดี๋ยวก่อนนะลองเพิ่มเป็นเซต100เพิ่มมาอีกนิดนึงอ่ะพอดูดีไอตัวนี้ก็เพิ่งเริ่มมากกว่าโอ้โหตัวนี้ก้ำกึ่งมากให้ดูตัวนี้แล้วกันอย่างงี้ซูมเข้าไปดูคือเส้นสีฟ้ามันเหนือเส้นสีเหลืองอยู่แล้วมันก็เพิ่งเหนือสีเหลืองไม่นานมากนักนะอันนี้คือให้ดูเลยว่าเส้นค่าเฉลี่ยเนี่ย5ตัดกับ10ไม่นานมากแต่เมื่อกี้พอเราไม่ใส่เส้นค่าเฉลี่ยสัญญาณขายจากเส้นค่าเฉลี่ยมากเข้าไปเนี่ยมันจะได้หุ้นบ้านปูอะไรมาเต็มเลยถูกไหมแต่พอตั้งเกณฑ์นี้เข้าไปแล้วเนี่ยโอ้มันเหลือเท่านี้เองคราวนี้ผมจะอธิบายว่าทำไมต้องตั้งแบบนั้นนะครับพี่นึกถึงคณิตศาสตร์ที่พี่เรียนช่วงประถมนะครับประถมปลายนะมันเป็นทฤษฎีที่ยากนิดนึงเพราะเราไม่ได้ใช้นานแล้วเนาะช่วงประถมปลายผมว่าพี่ต้องได้เรียนพวกทฤษฎีพวกนี้ขึ้นมาแต่ไม่รู้ว่าเด็กเดี๋ยวนี้เรียนไปไกลนะอาจจะเก่งเรียนไปไกลกว่านั้นเดี๋ยวผมใส่เป็นเส้นค่าเฉลี่ยพี่ดูก่อนนะห้าปั๊บสิบเดี๋ยวปรับสีนิดนึงนะครับต้องขออภัยที่ทำให้มันยุ่งยากนะแต่ว่าคือพอมันยุ่งยากเนี่ยมันแลกมากับบางอันที่มันมีข้อดีอย่างอื่นในการประยุกต์ใช้งานเราดูงี้นะครับ
อันนี้หุ้นอะไรเอ่ย KTC มันเป็นสัญญาณซื้อเนี่ยนะครับถ้าเราเลือกหุ้นที่เส้นค่าเฉลี่ย5มากกว่า10เนี่ยถ้าพี่สแกนทุกวันตามแท่งกราฟนี่นะมันติดหมดเลยเพราะว่าช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่เส้นค่าเฉลี่ย5มากกว่า10ติดหมดเลยถูกไหมคราวนี้พอผมเปลี่ยนใหม่เมื่อกี้ผมเปลี่ยนเป็น7กับ15ถูกไหมผมก็ลองเปลี่ยนทฤษฎีนะเป็น7กับ12โทษทีครับให้พี่ดูพอผมใช้เป็น7กับ12เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะครับหุ้นมันเกิดสัญญาณซื้อช้ากว่านิดนึงหุ้นมาเกิดสัญญาณซื้อขายช้าช่วงนี้เดี๋ยวผมเปลี่ยนนิดนึงนะครับผมเปลี่ยนสีนิดนึงตอนที่ผมเลือกหุ้นที่เป็นสัญญาณซื้อจากทฤษฎีเส้นค่าเฉลี่ย5กับ10เนี่ยมันจะหุ้นในกรอบสีแดงทั้งหมดแต่พอถ้าเกิดว่าผมเลือกหุ้นที่เป็นสัญญาณซื้อขายเฉลี่ย7กับ12นะมันจะได้หุ้นที่อยู่ในกรอบสีเหลืองทั้งหมดคราวนี้พี่จะเห็นช็อตที่มันสีแดงเนี่ยอยู่นอกสีเหลืองอยู่ถูกไหมสีแดงอยู่นอกสีเหลืองผมก็เลยตั้งทิศทางตรงกันข้ามว่าผมขอหุ้นที่อยู่ในโซนสีแดงและหุ้นที่อยู่นอกโซนสีเหลืองคืออินเตอร์เซ็กกันคุ้นไหมตอนเรียนตอนประถมไหมประถมปลายวิชาอินเตอร์เซ็กกันมันเป็นพื้นที่อินเตอร์เซ็กกันพอดีเป็นสัญญาณซื้อเร็วแต่เป็นสัญญาณขายของหุ้นที่เป็นสัญญาณขายช้ากว่าเพราะฉะนั้นมันเลยได้หุ้นที่เพิ่งเกิดสัญญาณซื้อไม่นานมากวันสองวันติดขึ้นมาเลยโอ้ใช้ยุ่งยากมากเอาเป็นว่าพี่จำคีย์ลัดอย่างนี้นะเอาพี่จำคีย์ลัดอย่างนี้ถ้าพี่อยากใช้สัญญาณซื้อจากเส้นค่าเฉลี่ย5กับ10ใช่ไหมให้พี่ตั้งหุ้นที่เป็นสัญญาณขายบวกสมมติพี่ใช้5กับ10ให้พี่หุ้นที่เป็นสัญญาณขายจาก7กับ12บวก2เข้าไปอ่ะหรือบวก2หรือบวก3เข้าไปใช้วิธีการนี้ถ้าพี่ตั้งเป็น10กับ20ใช่ไหมก็พี่ตั้งเป็นสัญญาณขายกับ12กับ22โอเคไหมให้ใช้เป็นลักษณะแบบนี้นะมันยุ่งยากนิดนึงแต่ว่ามันมีข้อดีของมันนะครับอันนี้นะครับฟังก์ชันสแกนคราวนี้ในหมวดฟังก์ชันสแกนเวลาเราสแกนหุ้นนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะได้หุ้นที่เพิ่งเป็นสัญญาณซื้อเวลาเหมาะสมไม่นานมากนะสิ่งที่สำคัญอีกอันนึงเลยโดยนักลงทุนหรือนักเก็งกำไรเราเรียกว่าวอลุ่มเข้าถูกไหมหุ้นเนี้ยโวลูมเข้าแล้วเงื่อนไขอันนึงที่ควรใช้ควบคู่กันไปเลยคือแท็บ valuation ในแท็บ valuation เนี่ยจะมีหัวข้อที่เขียนว่า accumulate value อยู่ accumulate value อยู่ ACC VALK เนี่ยพอเราเลือกเสร็จปุ๊บเขาจะ default ให้เลย accumulate value มากกว่าค่าเฉลี่ย accumulate value ในรอบ5วันแล้วแอดไปเลยคือหุ้นที่เพิ่งเป็นสัญญาณซื้อแล้วยังมีโวลูมมากกว่าค่าเฉลี่ย5วันอีกเป็นเรื่องดีถูกไหมโวลูมเข้ามีหุ้นตัวใดบ้างเสร็จแล้วสิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือเลือกของสภาพคล่องนะครับให้พี่ใช้คำว่า PVS accumulate value ส่วนตัวผมชอบ PVS นะคือถ้าตามตำราเนี่ยถ้าตามตำราเลยนะพี่จะเล่นหุ้นให้ปลอดภัยด้วยทฤษฎีสายตามแนวโน้มนะครับเงินที่เราซื้อขายหุ้นตัวนี้ควรจะไม่เกิน1-2% ของมูลค่าซื้อขายวันก่อนหน้าไม่ควรเกิน 1-2% ของมูลค่าซื้อขายวันก่อนหน้าเพื่อตอบโจทย์สภาพคล่องพี่สามารถซื้อขายหมดในราคาเดียวคือทฤษฎีของคนที่เล่นหุ้นสายตามแนวโน้มเนี่ยมีข้อจำกัดคือพี่ห้ามเป็นรายใหญ่ในหุ้นตัวนั้นพี่ต้องซื้อแล้วไม่ให้ใครผิดสังเกตซื้อแล้วต้องไม่ให้ใครผิดสังเกตบางครั้งเนี่ยผมจะบอกงี้พี่ฟังดูเฮ้ยหูเงินเราน้อยไม่ค่อยมีเสถียรหรอกแต่บางคนไปซื้อหุ้นที่มันไม่มีสภาพคล่องไงบางครั้งซื้อมันก็มีสังเกตนะแล้วผมเชื่อว่าหุ้นทุกตัวมันจะมีคนที่แบบเล็งอ่ะมันจะมีคนที่เล็งอยู่นะครับสมมติผมตั้งว่าหุ้นตัวนี้มูลค่าซื้อขายวันก่อนหน้าควรจะเกิน50สมมติเกิน100ล้านสมมติอ่ะ70ล้านแล้วกันนะต้องเป็น 70,000 กดสแกนแฟบเหลือตัวเดียวเพราะหุ้นนอกจากนี้กันนี้ไม่ติดอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ดูถ้าเรามั่นใจขนาดนี้ก็สแกนหุ้นทุกตัวเลยออกมาเก็ตเอา
าเฉพาะในเซตดีกว่ายกเว้นหุ้น DW ฟึบกดสแกนโอ้ยังมีอยู่ตัวเดียวอยู่ดีนี่คือให้ดูนะครับก็สแกนติดออกมานะครับคราวนี้หุ้นที่เรื่องของสภาพคล่องหุ้นเนี่ยผมอยากจะให้ความรู้พี่นะครับจริงๆผมลงทุนมา10ปีเนี่ยอีกอันนึงที่มันเป็นความรู้ที่ตกผลึกผมก็คือเราพูดถึงในเรื่องของเราไม่สามารถเล่นหรือลงทุนในหุ้นเกินข้อจำกัดของหุ้นตัวนั้นได้มันเป็นเรื่องแปลกครับพี่หุ้นแต่ละตัวเนี่ยจะมีข้อจำกัดของมันอยู่ระดับนึงเช่นหุ้นตัวนี้ครับพี่ถ้าเกิดว่าพี่ซื้อขายด้วยเงินไม่เกินแสนนึงเนี่ยนะสมมตินะมันจะได้กำไรเมื่อไหร่ที่พี่ซื้อขายด้วยเงินเกินแสนนึงเมื่อไหร่เนี่ยพี่เล่นไปแล้วพี่อาจจะขาดทุนไอ้เรื่องพวกนี้คือเรื่องของสภาพคล่องนะหุ้นบางตัวเนี่ยมันมีสภาพคล่องน้อยมากนะครับยกตัวอย่างหุ้นตัวหนึ่งไม่เอ่ยนามนะครับวันที่ผมซื้อไปนะครับพี่มีมูลค่าซื้อขายประมาณ400ล้านแต่ก่อนหน้านี้มันไม่มีใครซื้อขายเลยนะวันนั้นคือขายคึกคักมาก400ล้านเชื่อไหมว่าอีกวันนึงอะฟันหล่อไม่มีใครขี่ซื้อขายเลยทุกวันนี้ทำไงรู้ไหมพี่ขี่ขายมือทีละ100หุ้น200หุ้นกว่าจะขายทุกวันนี้ยังขายไม่หมดเลยพี่เอ้ยพี่เชื่อไหมทำไมวันนั้นแม่งคึกคักจังวะวันนี้แม่งไปไหนกันวะในใจด้วยไม่ได้แต่ถ้าขายแบบขายจริงจังนะโอ้โหฟันหล่อมันไม่มีใครให้ขายอยากจะขายนะถ้าเกิดว่าผมเป็นหนึ่งคนที่ติดตามบทความของดร.นิเวศนะครับท่านน่ารักมากครับผมก็ชอบรู้สึกว่าท่านเก่งมากแรกๆที่ผมอ่านท่านเมื่อสมัย10ปีที่แล้วเนี่ยท่านเป็น VI ท่านก็บอกว่าเอ้ยเวลาเลือกหุ้นเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นหุ้นที่มีสภาพคล่องถูกไหมมันเป็นหุ้นดีแล้วเก็บไปก่อนแต่ถ้าเกิดพี่ได้อ่านบทความท่านสัก 2-3 ปีที่ผ่านมาท่านบอกว่าจริงๆแล้วหุ้นหลายตัวท่านอยากขายนะแต่ว่าไม่มีใครซื้อไม่ใช่ว่าท่านไม่อยากขายนะท่านอยากขายเหมือนกันแต่ไม่มีใครซื้อคือพอวันหนึ่งเงินท่านเยอะมากเนี่ยท่านลำบากเหมือนกันถูกไหมไม่อยากจะขายก็ไม่มีใครซื้อมันเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นแต่ถ้าเราอยากขายจริงจังเกิดอะไรขึ้นราคาลงกราวเลยถูกไหมผมเคยซื้อหุ้นอีกตัวนึงอันนี้ดีกว่าตัวที่เล่าให้ฟังไปไอ้ตัวนี้คือซื้อไปแล้วขายไม่ได้นะไอ้ตัวเนี้ยพอขายได้แต่ขี้เหร่มากซื้อไปนิดเดียวโอ้ราคาขึ้นดีมากอีกวันนึงตกใจพี่ราคาลงไป 15% พอไปเช็คดูโอ้ราคาลง 15% แรงมากเลยทั้งวันคนซื้อขายล้านเดียวล้านบาทมูลค่าซื้อขายแค่ล้านบาทแต่ราคาลง 15% เราคิดในใจว่าถ้าเราขายด้วยคนเนี่ยราคาติดฟอร์แน่นอนคือมันแบบเฮ้ยมันไม่มีใครเล่นเลยว่ะคือแบบไอ้เรื่องพวกนี้มันเรื่องระวังมากเพราะงั้นยิ่งคนที่เล่นหุ้นสายตามนะน้องนะสภาพคล่องนี่แบบปวดใจมากและผมบอกเทคนิคสำหรับคนที่เล่นเร็วยกตัวอย่างเช่นพี่เล่น TFX พี่เล่น TFX เนี่ยเวลาพี่เล่นกราฟรายนาทีเนี่ยนะในกราฟรายนาทีเนี่ยมันพี่ต้องคำนวณก่อนว่าใน1นาทีเนี่ยมันมีคนซื้อขายกันกี่สัญญาถ้าพี่สมมติพี่ยกตัวอย่างของจริงสมมติพี่เล่นฟิวเจอร์เลยอ่ะสมมติพี่เล่นสัญญาที่มีสภาพคล่องเยอะสุดปัจจุบันสมมติพี่เล่นกราฟราย5นาทีสมมตินะที่ตังปรากฏว่ากราฟราย5นาทีนะช่วงน้อยๆนะ5นาทีเนี่ยซื้อขายกัน5นาทีนะครับ855สัญญา5นาทีเนี่ยซื้อขายกัน855สัญญาเยอะไหมเยอะแต่ปรากฏว่าของพี่คนเดียวอ่ะ101แล้วพี่ต้องเล่นกับคนอีกหลายคนเลยแต่ของพี่คนเดียว101พี่จะกดดันมากเวลาพี่ขายถูกไหมหรือเวลาพี่ซื้อแล้วไม่พอนะมันจะทำให้เขาเรียกว่าเกิดสลิปเทรดคือการคาดเคลื่อนจากสัญญาณขายของพี่อันนี้คือความน่ากลัวนะเวลาพี่ใช้กราฟเทคนิคอะเวลาราคาลงถึงสัญญาณขายแล้วพี่จะขายเนี่ยแต่พอดีพี่เป็นรายใหญ่เกินไปพี่ขายแล้วราคากว่าพี่จะขายหมดอะมันจะคาดเคลื่อนจากสัญญาณขายคือพี่จะได้ราคาต่ำกว่าราคาขายลงไปอีกพอสมควรอันนี้เป็นเรื่องน่ากลัวนะพอพี่เรียนกราฟเทคนิคไปนานพี่เดี๋ยวพอเล่นหุ้นไปนานพี่จะเข้าใจเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องจำเป็นคือพี่ซื้อขายเกินข้อจำกัดของมันไม่ได้อย่างตรงเนี้ยถ้าตามหลักจริงถ้าพี่เล่นกราฟราย5นาทีเนี่ยถ้าพี่ซื้อขายแค่ 1% ของมูลค่าซื้อขายในแท่งนี้นะยังไงพี่ขายหมดชัวร์ถูกไหมแล้วปลอดภัยแล้วทิ้งได้เลยแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่พี่เป็นรายใหญ่ในหุ้นตัวเนี้ยเริ่มลำบาก
วิธีการที่พี่ต้องทำคืออะไรรู้ไหมถ้าพี่อยากเล่นเยอะเหมือนเดิมพี่ชวนคนมาเล่นเยอะขึ้น เพิ่มสภาพคล่องไว้เพิ่มสภาพคล่องแล้วพี่จะเล่นได้แต่ถ้าพี่ยังชวนคนเข้ามาเล่นเยอะไม่ได้ห้ามทำนะมันเสี่ยงนะครับเพราะงั้นไอ้เรื่องตัวฟังก์ชันสแกนเนี่ยก็เลยสอนไว้สอนไว้อย่างนี้แหละอันนี้เป็นหนึ่งตัวอย่างสำหรับใครที่ต้องการใช้เพียวกราฟและอิงสภาพคล่องพี่ใช้อย่างนี้ถูกไหมเงื่อนไขเนี่ยเพียวเลยแต่ถ้าเกิดอย่างนี้พี่เล่นหุ้นที่มันมีแบบพี่คิดง่ายช่วงนี้พี่จะเห็นว่าบริษัทหุ้นเล็กๆอ่ะที่ราคาขึ้นแรงถูกไหมพอพี่ไปตามปุ๊บเนี่ยไอ้หุ้นพวกนี้นะพี่ส่วนใหญ่มันเป็นแพทเทิร์นแบบไหนพี่ส่วนใหญ่มันจะต่ำกว่าบุ๊กและโดนเทคถ้าพี่อยากได้หุ้นที่มีวอลุ่มผิดปกติแล้วเสี่ยงต่อการโดนเทคโอเวอร์พี่คิดยังไงพี่ก็ตั้งว่าสมมตินะอันนี้ผมยกตัวอย่างนะครับแต่ว่าอันนี้มันอยู่ที่ประสบการณ์ที่จะประยุกต์ได้เยอะมากผมก็เลือกหุ้นที่ไพร์ซ์ per book value เนี่ยน้อยกว่าก็ดีครับน้อยกว่า1แอดเข้ามาฟาบอย่างงี้นะเสร็จแล้วขอแล้วกดสแกนฟาบมันจะมีหุ้นที่ไพร์ซ์ per book value ต่ำกว่า1อ๋อพี่คาราบาวโอ้ไม่ธรรมดานี่ต่ำกว่าบุ๊กแล้วเหรอบุ๊กไม่มีนี่ว่ะเฮ้ยน่ากลัววะเดี๋ยวนะครับอ่ะอีกอันนึงเวลาเราพูดถึงหุ้นเล็กนะเราจะมี2อันในหมวด fundamental เนี่ยจะใช้ market cap ด้วยเราต้องเลือกหุ้นที่มี market cap เท่าไหร่น้อยกว่า 10,000 ล้านบ้างน้อยกว่า 6,000 ล้านบ้างน้อยกว่า 9,000 ล้านแล้วกันอ่ะแอดเข้าไปนะครับฟังก่อนนะหุ้นพวกเนี้ยจะเป็นหุ้นไซส์เล็กที่มีขนาด market cap เล็กแต่พอดีอันนี้พอดีผมต้องแป๊บนึงนะครับเพื่อต้องการเอาหุ้น Warrant ทิ้งเดี๋ยวผมจะตั้งไอ้ตรงเงื่อนไขเป็น Between แทนแล้วกันครับผมขอเลือกหุ้นที่ Price per book value นะครับอยู่ระหว่าง 0.1 ถึง 1ตัด Warrant ทิ้งหุ้นพวกนี้เป็นหุ้นที่ต่ำบุ๊กมีขนาด market cap เนี่ยนะครับพี่ไม่เกิน 9,000 ล้านความผิดปกติอันนึงที่น่าสนใจในหุ้นช่วงหลังๆนะผมเล่าพี่ฟังไปสังเกตหุ้นบางตัวนะครับพี่มี market cap ประมาณสัก 5-6,000 ล้านพี่แต่ว่าถูกซื้อขาย 3-4 วันเนี่ยมีมูลค่าซื้อขายเนี่ย 9,000 ล้านบางครั้งเกิน market cap แสดงว่าหุ้นตัวนี้พอพี่ดูไปนานๆแล้วสุดท้ายโดนเทคคือโดนซื้อโดนแบ็กดอโดนแบ็กดอเนี่ยมันจะดูแบบผู้ชายนิดนึงนะพี่มันก็พวกนี้แต่ว่ามันจะมีผลทำให้ราคาหุ้นมันขึ้นแรงมันจะมีผลทำให้ราคาหุ้นมันขึ้นแรงซึ่งใครที่ชอบเล่นหุ้นพวกนี้นะครับคือในตลาดหุ้นบ้านเรามันมีข้อดีคือมันมีหุ้นตัวเล็กเยอะมากแล้วมันมีบริษัทใหญ่ๆเนี่ยที่พร้อมจะเข้ามาเทคนะครับแรกๆก็ให้ข่าวปฏิเสธนะพี่แล้วเดี๋ยวพอจบแล้วค่อยโอเคก็คือเดี๋ยวพี่ค่อยรู้ความจริงทีหลังแต่ตอนนี้ผมชอบกรตอบ้างนะกรตอน่ารักนะครับกรตอบอกว่าต่อไปเนี่ยบริษัทไหนเนี่ยเวลาตอบเพราะส่วนใหญ่พอมีประเด็นปุ๊บอะเขาจะถามถูกไหมแล้วเขาจะบอกว่าบริษัทก็จะบอกไม่มีอะไรถูกไหมยังไม่มีความเปลี่ยนแปลงอะไรใดๆเสร็จแล้วพอผ่านไปก็บอกเปลี่ยนแล้วนะคราวนี้กรตอก็เลยบอกต่อไปเนี่ยถ้าถามไปห้ามตอบนะห้ามตอบว่าไม่มีอะไรแล้วถ้าเกิดว่ามีแล้วมาบอกทีหลังว่ามีอะไรเนี่ยก็จะมีปัญหาผมก็คิดว่าเป็นเรื่องดีนะคิดว่าเป็นเรื่องดีนะครับนโยบายนี้นะที่ผมอ่านข่าวนะครับจะดีกับพี่ๆด้วยนะครับบางครั้งเราจะเสี่ยงหาหุ้นที่แบบเสี่ยงโดนเทคนะครับก็สามารถหาได้ที่ทฤษฎีอย่างนี้แหละนะครับต้องสแกนนี้เป็นต้นนะรวมไปถึงยกตัวอย่างนะนี่ผมจะแค่ยกตัวอย่างเปย์ๆนะพี่ต้องหัดใช้พอดีว่าอันนี้มันยากนิดนึงยกตัวอย่างทฤษฎีไพ่แพทเทิร์นเบรกไฮเบรกโลเนี่ยนะพี่นะมันจะมีเบรกไฮเบรกโลในรอบหลายวันนะครับสมมติอันนี้มันเป็นวิธีการหาหุ้นอีกแบบนึงแต่ผมที่ผมสอนไกลๆนะผมเข้าใจว่าผมเคยพูดอยู่ในเทปในรายการ Better Trade หรืออะไรเงี้ยพี่อาจจะไปดูตัวเต็มแล้วกันพอดีว่ามันมีเครื่องมือที่ต้องสอนเยอะนะวันนี้แต่ผมเล่าให้ฟังว่าพี่สามารถหาสมมุตินะผมเลือกเซตเบรกไฮมานะครับในรอบโทษทีครับนี่ช่อง valuation อันนี้โทษทีครับเปอร์เซ็นต์ไพร์อัพเปอร์เซ็นต์ไพร์ดาวโทษทีครับใช้หมวด valuation เปอร์เซ็นต์ไพร์ดาวสมมติผมดูไพร์ดาวในรอบ30วันสมมตินะครับผมไปเช็คมาว่า
ในรอบ30วันนะพี่ดัชนีเซ็ตนะครับดัชนีเซ็ตเนี่ยในรอบ30วันปรับตัวลดลง 5% สมมุติผมก็สแกนขอหุ้นที่ในรอบ30วันน่ะดัชนีปรับตัวลดลงน้อยกว่า 5% เซ็ตลง 5% เราไปคำนวณก่อนนะว่าเซ็ตในรอบ30วันลดลงกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเราตั้งเงื่อนไขขอหุ้นที่ในรอบ5วันน่ะปรับตัวลดลงน้อยกว่าเซ็ตเพราะฉะนั้นเวลาเราสแกนไปเราจะได้หุ้นที่ราคาเคลื่อนไหวดีกว่าเซ็ตไปเองอันนี้เป็นการยกตัวอย่างวิธีการใช้นะครับเป็นการยกตัวอย่างวิธีการใช้ให้ดูแต่วันนี้เดี๋ยวเราต้องเข้าเรื่องนิดนึงผมจะสอนฟังก์ชันพิเศษพี่อันนึงก่อนนะครับเป็นฟังก์ชันตัวนี้ fundamental status นะครับออกแบบเหมือนพี่เล่นเกมออนไลน์บางคนชอบเล่นเกมออนไลน์หรืออยากให้ลูกเข้าสู่วงการเกมออนไลน์นะครับแล้วก็พลิกมาเล่นฟังก์ชันตัวนี้นะครับมันพี่จะเห็นลูกดาบถูกไหมมันคือพลังโจมตีครับพี่ครับพี่จะเลือกหุ้นตัวใดมันจะมีพลังโจมตีของมันอยู่รูปโล่คือพลังป้องกันนะครับพี่ครับพลังป้องกันแล้วก็ข้างล่างถังเงินนี่คือประวัติว่ามันเติบโตมาเท่าไหร่นะมันมีทรัพย์อยู่เท่าไหร่แล้วนะครับคราวนี้ปัญหาผมบอกพี่ก่อนเวลาพี่ลงทุนเนี่ยอันนี้เป็นวิชางบการเงินนะพี่แต่เราเอางบการเงินมาแปลความหมายประเด็นก็คือว่าเวลาพี่ลงทุนเนี่ยเราพี่อ่านงบการเงินเนี่ยพี่เพิ่งหัดลงทุนเนี่ยพี่ไม่รู้หรอกว่าไอ้งบการเงินตัวเนี้ยมันมีประโยชน์อะไรถูกไหมงบการเงินตัวเนี้ยมันมีประโยชน์อะไรวะคราวเนี้ยนะครับไอ้ลูกดาบพี่มันเป็นงบการเงินที่มีผลต่อการปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาหุ้นเช่นอะไรบ้าง revenue growth รายได้เติบโตครับ net profit growth กำไรเติบโตครับ percent dividend yield นะครับก็คือเงินปันผลเหมือนหุ้นจัสมินพอประกาศปันผลพิเศษเป็นไงพี่ราคาหุ้นปี๊ดเลยไอ้พวกกำไรโตรายได้เติบโตปันผลเยอะๆเนี่ยมันมีผลให้ราคาหุ้นขึ้นยังไงครับอันนี้เป็นพลังสายโจมตีเสร็จแล้วเนี่ยเวลาพี่ดูหุ้นเนี่ยพี่ก็ไม่รู้หรอกอ๋อมันโกรธ 2% โกรธ 1% ปันผล 7.99% พี่ก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยตัวนี้มันดีไม่ดียังไงถูกไหมมันทำการเปรียบเทียบตัดเป็นเกรดให้เช่นหุ้นตัวนี้หุ้นอะไรเอ่ยแอบดูนิดนึง D-Tag D-Tag เนี่ยพี่เอ้ยเศร้าเลยใช่ไหมพอพูด D-Tag ราคาลงอยู่revenue growth 2% คำว่า 2% ตัวนี้มันเปรียบเทียบไตรมาสเดียวกันคนละปีนะเปรียบเทียบในไตรมาสล่าสุดที่ผ่านการสอบทานแล้วจากก.ล.ต.นะครับพี่จะเห็นว่ามัน growth 2% ใช่ไหมมัน growth นะพี่ดูดีไหม growth growth 2% ก็ยังพอดูดีถูกไหมแต่จริงๆพอแรงตัดเกรดออกมาได้แค่ C บวกเองพี่ทำไมถึงได้ C บวกเดี๋ยวผมอันนี้ผมขออนุญาตเปลี่ยนนิดนึงให้มันขี้เหร่น้อยลงโอ้ขี้เละกว่าเดิมเว้ยคือผมเปรียบเทียบ D-Tag นะครับพิมพ์ชื่อหุ้นที่ช่องซ้ายบนตรงคอมเพลกับอะไรเนี่ยให้คอมเพลในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันนะครับเขาได้แรงกิ้งนะครับพี่มันจะมีตัวเลขตัวนี้แรงกิ้งได้ลำดับที่23จาก40ในหุ้นที่โกลส์ทั้งหมดเนี่ยในอุตสาหกรรมเดียวกันเนี่ย40ตัวเนี่ยเขาได้ลำดับที่23ขับตัดออกมาได้เกรดแค่4ขี้เละไหมแล้วว่ามันโตนะแต่จริงๆพอเรียงลำดับกับตัวอื่นมันโตน้อยกว่าตัวอื่นในกลุ่มอุตสาหเดียวกันนะมันแย่กำไรโตนะพี่โต 1.83% ได้ลำได้ดีได้เกรด B ครับ B boy ลำดับที่18จาก40 dividend yield โหเยอะมาก A บวกดูพลังสายป้องกันครับพี่เออลงมาสายป้องกันหนี้สินต่อทุนพี่สายป้องกัน D dog กันเลยทีเดียวคือเราว่านี่สินต่อทุนก็ไม่เยอะมากนะ 2.27 คิดว่าไม่เยอะมากแต่ว่าได้ด็อกครับพี่ ROE 4 ควอเตอร์ล่าสุด 32 ROE A บวกพี่อะไรพวกนี้นะครับก็จะมีพลังป้องกันพลังโจมตีฟิกแอสเซทเทิร์นโอเวอร์นะครับก็คือทำรายได้เทียบกับฟิกแอสเซทเขาเนี่ยคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะครับ Net Profit Margin อยู่ 11% A บวกนะครับพี่ Operating Cash Flow คือจริงเขาผลิตกระแสเงินสดนะครับได้เกรด A บวกนะคราวนี้หุ้นที่ถ้าพี่คิดว่าเศรษฐกิจดีนะถ้าพี่คิดว่าเศรษฐกิจดีนะครับให้พี่เลือกหุ้นที่พลังโจมตีสูงๆราคาจะไปดีถ้าพี่คิดว่าหุ้นช่วงนี้เศรษฐกิจแย่ๆนะหุ้นที่มีโล่พลังเกรดสูงๆจะดีโอเคไหมขึ้นอยู่กับพี่ชอบสายไหนถ้าเศรษฐกิจดีปั๊บพี่เลือกโล่สูงๆราคาหุ้นพี่ไม่ขึ้นนะครับมันไหมมันป้องกันมากเลยไม่โจมตีชาวบ้านเลยแต่บางคนอาจจะคิดว่าเหมือนหุ้นนี่ผมให้พี่ดูหุ้นทูพี่อาจจะสงสัยดีแท็กเทียบทูเป็นไงวะกลุ่มเดียวกันนี่แอบดูนิดนึงลุ้นโอ้โหพี่เอ้ยทูนี่พลังโจมตีนี่ A บวกพี่ดูโล่เขาด็อก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 
นี่คือเน้นสายโจมตีอย่างแท้จริงไม่ต้องพูดถึงเลโชทางการเงินหนี้สินมากมายแต่เขาจะล้างขาดทุนสะสมนะอะไรพวกเนี้ยคือไม่อันนี้คือชัดเจนนะทุกคนเนี่ยเน้นสายโจมตีมากไอ้เมื่อกี้สายโจมตีมันน้อยมากนะครับเวลาเศรษฐกิจดีนะครับก็ดูอย่างนี้นะครับดูแอดวานไหมดูตัวผู้นำว่าหน่อยอันนี้ก็ขี้เหร่จริงๆนะดูแบบด็อกเต็มเลยนะครับด็อกมากดูแอดวานนิดนึงนี่โอเคแอดวานเนี่ยพลังโจมตียังน้อยกว่าทูนะแค่บีบวกเองนะแต่พลังป้องกันดีกว่าเยอะพี่อาจจะนึกว่าเราแบบสมดุล นะหลายคนบอกว่าคุณไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยเหมือนคือการลุกเนี่ยคือการป้องกันที่ดีที่สุดบางคนอาจจะคิดอย่างนี้เพราะฉะนั้นไม่สนใจพลังป้องกันเลยก็อาจจะเป็นไปได้บอกไม่ต้องโล่คุณเมฆเราดาบสองเล่มเลยก็แล้วแต่คนนะพี่แล้วแต่คนนะครับเครื่องมือตัวนี้ก็ช็อตคัทถูกไหมเวลาพี่ใช้งานจริงๆอ่ะคือถ้าเกิดว่าพี่เพิ่งหัดลงทุนอ่ะพี่ไม่รู้หรอกหุ้นตัวนี้มันดีไม่ดีอ่ะพี่ก็แบบเปิดดูเลยอย่างง่ายๆแต่ถ้าพี่อยากรู้ว่ามันเรียงยังไงแรงกิ้งยังไงมันจะบอกลำดับด้วยนะพี่ดับเบิลคลิกไปที่ตัวเลขลำดับเนี่ยมันจะบอกแรงกิ้งเลยในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันน่ะนะครับเป็นยังไงนะครับหรือจะเป็นเซกเตอร์ถ้าเซกเตอร์นี่เขาก็ A แล้วนะแต่ถ้าในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันเนี่ยก็คือมีพวกอุตสาหกรรมใกล้เคียงด้วยนะครับสามารถดูได้เนี่ยเขาก็จะมีแรงกิ้งDTAC 18 Advance เนี่ยสามารถ Jazz โอ้ Jazz ติดลบเนาะอย่างเงี้ยก็คือให้ดูนะครับเขาก็มีแรงกิ้งโกลด์ของเขาอันนี้ก็เป็นเครื่องมือที่พี่ๆลองไปใช้งานดูได้นะเอาแบบเบื้องต้นก่อนเดี๋ยวต่อไปเนี่ยมันจะมีตัวนี้มันยังเพิ่งเฟสแรกนะครับเดี๋ยวก็จะมีเฟสต่อไปก็จะใช้งานดีขึ้นเดี๋ยวก็จะมีให้คะแนนรวมส่วนไอ้เลือกถังทองถังเงินเนี่ยข้างล่างคือมันจะบอกว่าถ้าเราลงทุนมาแล้ว3ปีเนี่ยมันให้ผลตอบแทนโดยไม่นับเงินปันผลนะครับนับเฉพาะราคาเนี่ยให้มาแล้วนะครับ 50% 5ปีเนี่ยมันให้ผลตอบแทนมาแล้วนะครับ 161% 8ปีที่ผ่านมามันให้ผลตอบแทนมาแล้ว 200% เองอันนี้คือหุ้นแอดวานซ์นะแต่อย่างหุ้นทูเนี่ย3ปีนะครับพี่มันให้ผลตอบแทน 423% นะครับพี่เยอะไหมเยอะมากนะหุ้นทูเนี่ย3ปีนี้มันขึ้นแบบขึ้นแรงมาก5ปีที่ผ่านมามันให้ 740% พี่8ปีมันให้แค่200%คือจริงๆมันเพิ่งขึ้นมาในรอบ5ปีนี้เองนะหุ้นทูนะครับอันนี้ก็คือให้พี่ๆดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับดูหุ้นตัวอื่นก็ได้ดูปตท.ไหมเราครอบครัวปตท.พลังโจมตีด็อกบวกนะครับพี่ Net Profit ด็อกปันผล B บวกพลังป้องกันด็อกพี่ ROEC บวกFixed Asset Turnover A Net Profit Margin C Operating Cash Flow B บวกก็คือกระแสเงินสดดีใครลงทุนมา3ปีขาดทุน 4% ใครลงทุนมา5ปี 48%ใครลงทุนมา8ปี 62% เริ่มอยากถือหุ้นตัวอื่นไหม8ปีได้แค่นี้ไม่ไปไหนเลยอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็คือให้ดูเราก็ดูแบบช็อตคัทนะครับง่ายๆแต่ว่าของพี่ของผมอาจจะเห็นไม่เท่ากันนะครับเลยชมอาจจะแตกต่างไปบ้างตัวนี้มีประโยชน์สำหรับใครที่เพิ่งหัดลงทุนแล้วก็ดูแป๊บทีเดียวอยากจะเปรียบเทียบกับในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันเลยว่าเราเลือกหุ้นที่มันมีการเติบโตของฐานะทางการเงินนะครับชนะหุ้นตัวอื่นในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันไหมนะครับแล้วก็เลโชที่พูดถึงความปลอดภัยหรือความมั่นคงของบริษัทเนี่ยนะครับชนะหุ้นตัวอื่นในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันไหมอ่ะพอได้ตรงนี้แหละต่อมานะครับเดี๋ยวผมจะสอนเข้าโปรแกรมตัว i to trade แล้วสอนเข้าโปรแกรม i to trade แล้วนะครับปล่อยไหลโชว์ด้วยโปรแกรม i to trade พอดีนี้เป็นเซิร์ฟเวอร์จำลองให้พี่ดูจริงๆตลาดปิดแล้วล่ะเอามาโชว์ให้พี่ดูเฉยๆตัวเตะคราวนี้สำหรับใครที่ใช้โปรแกรม i to trade นะครับก็คือใช้งานได้ผ่าน11โบรกเกอร์เนี่ยนะครับก็วันนี้ผมจะสอนฟังก์ชัน auto trade นะครับปัจจุบันเนี่ยก็ใช้ได้แล้วล่ะที่พัฒนาสินที่เดียวนะครับแต่ว่าเดี๋ยวพฤษภาก็จะทยอยเปิดนะครับหลายๆที่นะครับก็จะใช้งานได้พร้อมกันผมก็ทำหน้าที่สอนไปก่อนนะครับก็ลองดูว่ามีวิธีการใช้งานกับเทคนิคการใช้งานยังไงอันนี้คือโปรแกรม i to trade plus ที่เปิดขึ้นบน PC นะครับแต่เดี๋ยวพอเข้าช่วงเมษาพฤษภามันจะใช้ได้ทั้งบนโมบายทุกอย่างอุปกรณ์ทุกอย่างนะครับ
iOS Android นะครับสามารถใช้งานได้นะครับคราวนี้อันนี้คือเวลาเราเปิดมาที่หน้าตาโปรแกรมตัวนี้นะครับผมจะอธิบายเฉพาะตรงส่วนของบาร์เทรดด้านล่างตรงนี้แหละคราวนี้บาร์เทรดด้านล่างนะครับมันจะมีตัวนี้มันจะมีติ๊กคําว่าออโต้เทรดอยู่นะครับมีติ๊กคําว่าออโต้เทรดแต่ก่อนอื่นที่จะเข้าฟังก์ชันนี้ผมขออธิบายความแตกต่างจากที่พี่เคยได้ยินคำว่า System Trade Algorithm Trade แล้วก็ Auto Trade ก่อนเดี๋ยวพี่จะสับสนว่ามันคืออะไร System Trade กับ Algorithm Trading เนี่ยจริงๆผมเรียกเป็นตัวเดียวกันนะSystem Trade เนี่ยนะครับจะมีความสำคัญคือ System Trade เนี่ยมันจุดสำคัญอยู่ที่ความได้เปรียบคือพี่ไปหาสูตรวิธีการซื้อขายหุ้นน่ะให้ได้เปรียบตลาดมาก่อนให้ชนะมาก่อนนะครับซึ่งภาษาเทคนิคเขาเรียกว่าค่า expectancy ถ้าเกิดพี่เจอหุ้นหรือเจอสูตรซื้อขายใดก็แล้วแต่ที่มีค่า expectancy มากกว่า0ขึ้นไปถือว่าพี่ได้เปรียบตลาดแล้วถ้าเราจะยกตัวอย่างให้ได้เปรียบง่ายๆพี่นึกถึงหวยใต้ดินเนี่ยเวลาเราเล่นหวย2ตัวที่จะออกเนี่ยนะก็เวลาพี่เล่นหวยพี่ทาย2ตัวเนี่ยโอกาสถูกเนี่ยคือ1 1ใน100ถูกไหมที่พี่จะถูกถ้าพี่ทาย2ตัวเขาให้ผลตอบแทนพี่เท่าไหร่ครับ1บาทพี่ได้อะไร60ไม่กล้าพูดกลัวคนรู้เราเล่นหุ้นเราเล่นหวยไม่ได้อะไรเงี้ยนะจริงๆก็เล่นทั้งคู่ใช่ไหมผมเองก็เล่นหุ้นแต่ผมให้เงินแม่ผมเล่นหวยกระจายความเสี่ยงนะครับแม่เสียตลอดนะครับก็ใช้วิธีการนี้โอกาส1ใน100ถ้าเกิดเราจะถูกเนี่ยนะครับเราจะต้องแทงทั้งหมดเนี่ย100ตาเพื่อให้เราถูกแค่ตาเดียวถูกไหมถูกเบอร์เดียวโอกาส1ใน100เราทายถูกแค่เบอร์เดียวคราวนี้หวยนะครับเขาให้ผลตอบแทนใต้ดินเนี่ยประมาณอยู่ที่หรือบนดินก็แล้วแต่เพราะว่าบันทึกเทปเดี๋ยวดูไม่ดีเดี๋ยวรัฐบาลเขาจะไปปราบปรามเนาะนะครับจริงๆก็ปราบปรามไม่ได้นะครับก็1เราลง1บาทเขาให้เรา60บาทถึง70บาทถูกไหมแต่เรามีโอกาสถูกเนี่ยถ้าเราจะถูกชัวร์เราต้องลง100บาทเพื่อให้เราได้เงินแค่70บาทเต็มที่แสดงว่าเราเสียเปรียบ30บาทถูกไหมอันนี้เรียกว่าความเสียเปรียบเจ้ามือจะไม่มีทางเจ๊งเลยขอเพียงอย่างเดียวให้ทุกคนเนี่ยพร้อมใจกันแทงทุกเลขแล้วกระจายกันนึกออกไหมกระจายเลขกันถ้ากระจายเลขกันยังไงเจ้ามือถูกเนี่ยเจ้ามือกำไรอยู่แล้วถูกไหมเพราะงั้นส่วนใหญ่เนี่ยเจ้ามือก็เลยมักไม่ค่อยชอบหวยที่เลขดังอ่ะเพราะว่าคนมันจะไม่ค่อยกระจายถูกไหมพอเลขดังคนมันจะกระจุกถูกไหมเจ้ามือก็จะมีความเสี่ยงสูงขึ้นถ้าตามทฤษฎีเพราะฉะนั้นเจ้ามือก็จะขอให้มันกระจายไหมเพราะงั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าพี่จะลงทุนในหวยเนี่ยพี่คนเริ่มต้นจากเป็นเด็กเดินโพยหวยจะดีกว่าหมายความว่าอะไรพี่รับโพยหวยจากเพื่อนๆเสร็จแล้วพอพี่เห็นเพื่อนๆ เนี่ยกระจายเลขกันใช่ไหมเลขไหนที่กระจุกตัวให้พี่กระจายความเสี่ยงให้เจ้ามือนี่พูดเป็นเรื่องจริงที่พูดนี่คือเรื่องจริงทำมาหากินได้นะครับถูกหลักคณิตศาสตร์ทำให้เกิดความได้เปรียบเชิงคณิตศาสตร์และทำกำไรอันนี้คือเรื่องจริงซึ่งในระบบวงการลงทุนหุ้นเนี่ยเราหาความได้เปรียบเชิงคณิตศาสตร์แบบนั้นนะครับกับวิชาลงทุนจะกราฟเทคนิคก็ดีก็ไปทำหาความได้เปรียบมาได้ค่า expectancy ซึ่งการจะหาความได้เปรียบตลาดนั้นเจอเนี่ยในวงการกราฟเทคนิคต้องใช้วิชา back test คือทำการทดสอบข้อมูลย้อนหลังในอดีตนะครับทำการ noise test ทำการทดสอบซ้ำๆโดยเปลี่ยนค่าตัวแปรไปมาให้ได้ผลเสถียรที่สุดทำการ forward test เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าอดีตใช้กับอนาคตได้และปัจจุบันยังคงคุณภาพอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะก็แล้วแต่ก็ปรับจูนกันไปเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อเราหาสูตรซื้อขายเจอแล้วเราค่อยไปซื้อขายแต่บังเอิญเนี่ยปัจจุบันที่พี่เจอในวงการโบรกเกอร์เนี่ยพอเขาหาสูตรเจอแล้วเนี่ยไอ้สูตรตัวเนี้ยมันช่วยซื้อขายอัตโนมัติให้พวกเราด้วยซึ่งคำว่าออโต้เทรดเนี่ยคือการซื้อขายอัตโนมัติแต่คำว่าซิสเต็มเทรดเนี่ยคือมันต้องมีความได้เปรียบก่อนถูกไหมแล้วค่อยให้มันซื้อขายอัตโนมัติคราวนี้ไอ้ฟังก์ชันในตัวโปรแกรม i2trade ปัจจุบันเนี่ยมันแค่ทำการออโต้เทรดไม่รู้ว่าไอ้สูตรซื้อขายนั้นได้เปรียบไหมโอเคไหมแยกก่อนนะครับเราจะได้เข้าใจนะครับแต่ถ้าเป็นผู้วิชาซิสเต็มเทรดเนี่ยมันต้องรู้เยอะกว่านี้อีกเยอะเลยนะมันจะยากมากนะครับคราวนี้ในการซื้อขายอัตโนมัติเนี่ยนะครับพอเราเปิดเข้ามาใน i2trade สำหรับโบรกเกอร์ที่เปิดสิทธิ์แล้วนะครับมันจะเห็นคำว่าออโต้เทรดพี่ก็แค่ติ๊กเข้าไปปั๊บพอพี่ติ๊กเสร็จปุ๊บมันขึ้นคำเตือนอธิบายง่ายมากคือถ้าพี่ขาดทุนอะไรพี่รับผิดชอบตัวเองโอเคไหมคือไม่ต้องคิดเยอะเลยคือรับผิดชอบตัวเองนะเรียกร้องไม่ได้อะไรเงี้ยถ้ามั่นใจว่าใช้พี่ก็ตกลงยอมรับปุ๊บใช้ได้ถ้าไม่ยอมรับก็ใช้ไม่ได้แค่นี้เองนะครับคราวนี้ปกติเนี่ยเมื่อเราติ๊กถูกไปแล้วที่ออโต้เทรดเนี่ยมันจะมีบาร์ส่งคำสั่งเพิ่มขึ้นมาแถวที่2
ถมที่2มันจะมีคำว่า order condition แล้วก็ price นะครับคราวนี้สมมุตินะผมจะซื้อขายให้พวกเราดูอย่างนี้สมมุติว่าเราคีย์ซื้อคำสั่งอัตโนมัติเนี่ยเราคีย์ซื้อไปก่อนแถวบนคืออะไรแถวบนคือคำสั่งที่พี่อยากจะซื้อคือที่พี่จะส่งออกไปเมื่อราคาถึงเงื่อนไขแล้วพี่จะยิงคำสั่งนี้ออกไปคือแถวบนนะไอแถวล่างคือเงื่อนไขที่ว่าเมื่อถึงแล้วให้ยิงคำสั่งออกไปสมมตินะผมจะซื้อ BBL 100หุ้นถ้าเกิดซื้ออยากซื้อที่ราคาเท่าไหร่183บาทแล้วเราก็มาเลือกเงื่อนไขข้างล่างตรง order condition เอาคำว่า last ก่อนถ้า last น้อยกว่าสมมตินะ last น้อยกว่า183บาทถ้าราคาหุ้น BBLน้อยกว่าหรือเท่ากับ183บาทให้ส่งคำสั่งซื้อหุ้น BBL จำนวน100หุ้นที่ราคา183บาทให้ฉันหน่อยใส่พินโค้ดปั๊บแล้วเนี่ยมันจะมีให้เราติ๊กถูกคำว่า Cancel End Day อยู่นะครับในเบื้องต้นผมแนะนำให้พี่ติ๊กถูกไปก่อนหมายความว่าอะไรถ้าเราติ๊กถูกที่ Cancel End Day เนี่ยไอ้เงื่อนไขนี้นะครับมันจะเคลียร์ทุกๆสิ้นวันแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้ติ๊กเงื่อนไขเนี้ยคำสั่งเนี้ยจะอยู่ไปตลอดจนกว่าเราจะไปแคนเซิลหรือมันถึงเงื่อนไขซึ่งมันมีข้อดีข้อเสียไม่เหมือนกันหรอกบางคนอาจจะตั้งไว้ว่าถ้าหุ้นตัวนี้ลงมาแล้วเนี่ยถูกมากๆเลยฉันจะซื้อเลยพี่ก็ไม่ต้องเข้ามาตั้งทุกวันหรือไหมตั้งแล้วรอเมื่อมันถึงคำสั่งเมื่อไหร่เนี่ยนะครับมันก็จะส่งคำสั่งออกไปให้เราตอนที่มันส่งคำสั่งไปให้เราเนี่ยมันจะมี notification alert เนี่ยมาแจ้งที่มือถือพี่ว่าถึงเงื่อนไขแล้วนะส่งคำสั่งออกไปแล้วและเมื่อคำสั่งที่พี่ส่งออกไปแล้วเนี่ยมันทำการซื้อขายได้แล้วนะแมทแล้วนะมันจะส่งอีกเมสเซจนึงมาบอกพี่ว่าซื้อขายได้แล้วนะโอเคไหมสะดวกดีเนาะนะครับก็ใช้แบบนี้นะครับงั้นเสร็จแล้วกดซับมิดพอซับมิดเนี่ยแนะนำให้อ่านอีกทีนึงเพราะมันคือเงินเรานะครับพี่ซื้อ BBL 100หุ้น183บาทเงื่อนไขคือ last น้อยกว่าหรือเท่ากับ183ให้ส่งคำสั่งนี้ไปพี่กดโอเคมันจะส่งไปแล้วเสร็จแล้วเนี่ยตรงด้านบนนะครับมันจะมีเมนูคำว่า view order คลิกไปที่ view order มันจะมีคำว่า view auto trade คลิกขึ้นมา view auto trade พอคลิก view auto trade ขึ้นมาเนี่ยมันจะมีเงื่อนไขที่เราตั้งไว้อยู่แล้วมันจะบอกว่านี่อันล่าสุด BBL 100หุ้น183บาทถ้า last น้อยกว่าหรือเท่ากับ183บาท pending เข้าคิวรอซื้อขายที่วันไหนไอ้เงื่อนไขเนี่ยคือเงื่อนไขด้วยราคาเอาแบบง่ายๆนะเงื่อนไขด้วยราคานะครับแต่คราวนี้วิธีการส่งคำสั่งเนื่องจากวันนี้ผมสอนพี่ไปแล้วล่ะในครึ่งเช้าพี่สังเกตว่าไอ้เงื่อนไขด้วยราคาล่าสุดมันง่ายมันมีมากกว่าน้อยกว่าธรรมดาที่พี่ต้องใช้แต่จริงๆวันนี้มันจะมีคำว่า last มากกว่าเส้นค่าเฉลี่ย SMA คือ simple moving average ที่ผมสอนพี่ไปเมื่อกี้แล้วก็มี last น้อยกว่า simple moving average วงเล็บ day คืออ้างอิงกราฟ day นะครับแล้วก็ข้างล่างมีคำว่า break high ก็คือ HHV high value ที่เราเรียนแล้วก็ break low ก็คือ LLV ที่เราเรียนสมมติผมตั้งใหม่ผมจะซื้อหุ้น BBL 100หุ้นที่ราคาสมมตินะ200บาทถ้าเมื่อราคาหุ้นยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยกี่วันเส้นค่าเฉลี่ย10วันถูกมั้ย10 day กด submit ทบทวนเงื่อนไขกดโอเคมันก็จะบอกว่าถ้าเกิดว่าราคาหุ้นตัวนี้มากกว่าเส้นค่าเฉลี่ย10วันซึ่งตรงเงื่อนไขเนี่ยมันจะบอกด้านหลังด้วยนะไอ้ตอนนี้เส้นค่าเฉลี่ย10วันมีค่าอยู่ที่188บาท40ตังค์ถ้าเกิดว่ามากกว่าเมื่อไหร่มันจะยิงคำสั่งขอซื้อหุ้นตัวนี้ที่ราคา200บาทออกไปแต่ถ้าเกิดว่าราคาหุ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยมันเกิน200นะแต่พี่ยิงคำสั่ง200ออกไปมันก็ไม่ได้ของนะโอเคไหมแต่ให้มันอย่างนี้ไว้นะครับให้พี่รู้ขายก็เหมือนกันเวลาเราตั้งก็สลับกันนั่นเองอันตั้งที่1ขาย BBL 100หุ้นที่ราคา100บาทโอ้โหดมากถ้าเกิดว่าราคา last น้อยกว่า break low ในรอบ14วันกด submit
เงื่อนไขเข้าไปมันก็จะบอกว่าอ๋อถ้าเกิดว่าราคาหุ้น BBL เนี่ยน้อยกว่าเบรกโล14วันก็คือ182.50 บาทนะมันจะขายหุ้นตัวเนี้ยออกไป100หุ้นแล้วไอ้เงื่อนไขของเส้นค่าเฉลี่ยกับทฤษฎีเบรกไฮเบรกโลเนี่ยนะครับต้องบอกว่ามันไม่เรียลไทม์นะมันจะอ้างอิงทุกๆครึ่งวันมันจะอ้างอิงทุกๆครึ่งวันก็คืออย่างเหมือนที่น้องเจียวบอกมันจะอยู่ในเครื่องมือสแกนมาทำหน้าที่เหมือนกันก็คือว่าอย่างถ้าเกิดว่าพี่ตั้งเงื่อนไขไปวันนี้มันก็คือใช้ราคาปิดของเมื่อวานน่ะในการคำนวณเส้นค่าเฉลี่ยใช้ราคาปิดเมื่อวานในการคำนวณโลโลไฮไฮแวลูแต่พอพี่สมมติว่าพรุ่งนี้วันจันทร์นะครับสมมติวันจันทร์พี่เปิดมาพอตลาดปิดครึ่งเช้าวันจันทร์เนี่ยมันจะไปใช้ราคาปิดของครึ่งเช้าในการคำนวณเส้นค่าเฉลี่ยในการคำนวณโลโลแวลูไฮไฮแวลูแล้วพอปิดครึ่งเย็นมันก็เอาราคาปิดครึ่งเย็นมาคำนวณอีกทีหนึ่งใช้ลักษณะคำนวณทุกๆครึ่งวันซึ่งการเราทำเป็นเรียลไทม์อ่ะมันจะกินแรงเซิร์ฟเวอร์เยอะนะครับเราก็เลยใช้วิธีการทีละครึ่งวันนะครับมันก็เลยทำงานได้ดีขึ้นนะครับมันก็มีผลค่อนข้างโอเคนะมันก็ไม่ได้ขี้เหร่หรอกช้าเร็วแตกต่างกันไม่เยอะยิ่งทฤษฎีเบรกไฮเบรกโลเนี่ยค่ามันแทบไม่ค่อยเปลี่ยนเลยแต่เส้นค่าเฉลี่ยก็จะเปลี่ยนน้อยมากนะครับคิดแล้วไม่ถึง 1% แต่ว่าพอเวลามันผ่านไปหลายวันมันจะค่อยๆปรับขึ้นเองพอพรุ่งนี้เส้นค่าเฉลี่ยมันเปลี่ยนใช่ไหมไอจุดขายมันก็เพิ่มขึ้นเองอัตโนมัติเหมือนเทลลิ่งสต็อปเลยคือถ้าราคามันยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยขึ้นไปเรื่อยๆนะจุดขายคุณจะขยับขึ้นไปเรื่อยๆแทนแล้วเมื่อไหร่มันต่ำกว่ามันก็ขายให้เราอัตโนมัติอันนี้คือวิธีการใช้นะมันจะมีอยู่ด้วยกัน2โหมดคราวนี้ผมจะสอนวิธีการใช้ที่ถูกต้องใครที่ลงทุนด้วยทฤษฎีกราฟใครที่ลงทุนด้วยทฤษฎีกราฟเนี่ยนะครับสิ่งที่จำเป็นก็คือว่าใครที่ชื่นชอบกราฟเทคนิคนะใครที่ชื่นชอบกราฟเทคนิคนะครับโดยธรรมชาติเลยเนี่ยเวลาซื้อหุ้นนะทุกครั้งที่เราซื้อหุ้นนะครับเราควรตั้งออโต้เทรดไว้2เงื่อนไขสมมตินะครับว่าผมจะซื้อหุ้นปตท.ยกตัวอย่างนะครับไม่ต้องไปซื้อจริงนะสมมติผมซื้อหุ้นปตท.ผมจะซื้อตรงนี้หมายความว่าอะไรซื้อตรงนี้คือตอนเนี้ยราคาหุ้นปตท.เนี่ยมันยังไม่สามารถเบรกไฮตรงนี้ได้ไอ้เส้นที่ผมขีดเนี่ยถ้ามันเบรกไฮไอ้ตรงเส้นที่ผมขีดได้เมื่อไหร่ผมจะซื้อไปโอเคไหมเมื่อผมซื้อไปแล้วเนี่ยผมจะสต็อปลอสด้วยพี่เอ้ยสต็อปลอสผมคือตรงนี้ผมเปลี่ยนสีนิดนึงเป็นเส้นแดงแล้วกันนะก็คือว่าถ้าราคาหลุดโล334 บาทเมื่อไหร่ผมจะขายทิ้งโอเคไหมสต็อปลอสในขณะเดียวกันเนี่ยผมเห็นแล้วว่าหุ้นช่วงนี้มันเคยทำไฮได้สูงสุดที่ตรงนี้ที่182 บาทเส้นเขียวเลยจริงๆเวลาเราจะวิเคราะห์กราฟถ้าเกิดว่าใครที่เป็นนักเก็งกำไรผมนะครับทำไมพี่ควรเล่นหุ้นมากกว่าเล่นหวยคือจุดนี้แหละคือทุกครั้งที่พี่วิเคราะห์กราฟแล้วพี่จะเข้าเก็งกำไรเมื่อกี้ที่มีคนมาถามว่าเราจะเก็งกำไรแค่กี่วันดีสั้นๆดีเนี่ยโดยธรรมชาตินะเราจะเก็งกำไรต่อเมื่อเราคิดว่าการเสี่ยงครั้งนี้ได้มากกว่าเสียหรือวิชาถูกแพงพี่สังเกตว่าถ้าเราซื้อตรงนี้ถ้าได้เนี่ยเราได้มากถูกไหมพื้นที่ข้างบนเยอะแต่ถ้าผิดเนี่ยเราเสียน้อยคือเสียข้างล่างน้อยแสดงว่าการเสี่ยงครั้งนี้คุ้มเราก็เลยจะซื้อเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเวลาพี่จะซื้อหุ้นตัวนี้พี่สามารถตั้งอัตโนมัติได้เลยว่าถ้าเกิดราคาหุ้นมากกว่าตรงนี้ให้ส่งคำสั่งซื้อให้ฉันหน่อยพี่สามารถคีย์เป็นแผนการเล่นอัตโนมัติได้เลยเช่นผมจะอันนี้หมายความว่าอะไรเงื่อนไขแรกนะพี่ต้องตั้งว่าถ้าเกิดหุ้นปตท.เนี่ยราคามากกว่า345 บาทช่วยส่งคำสั่งซื้อให้ฉันหน่อยคือตอนหุ้นเบรก345ขึ้นไปถูกไหมให้พี่ซื้อหน่อยพอพี่ซื้อไปแล้วเนี่ยนะครับจริงๆพี่ตั้งพร้อมกันได้เลยนะพี่คิดว่าถ้ามันมากกว่า345ให้มันซื้อให้ฉันหน่อยแล้วพี่ก็ตั้งว่าถ้าเกิดว่าราคาน้อยกว่า334 บาทให้ขายตัดขาดทุนให้ฉันหน่อยและพี่ก็ตั้งพร้อมกันอีกอันนึงว่าถ้าราคาหุ้นขึ้นถึง382 บาทช่วยเทคโปรฟิตให้ฉันหน่อยพี่ตั้งไปเลยบังเอิญเลยถ้าพี่ซื้อไปเสร็จปั๊บเลยหุ้นมันขึ้นฟ้าถึงข้างบนมันขายทำกำไรให้เลยแต่ถ้าเกิดว่านะครับ
พี่โชคร้ายกว่านั้นซื้อปั๊บลงปั๊บมันคัดลอสให้พี่เลยมันก็ดีไปนะก็คือคัดลอสให้พี่เลยแต่ถ้าเกิดว่าพี่ซวยกว่านั้นคือยังไงพี่คือขึ้นไปไม่ถึงข้างบนแล้วดันลงมาถึงสต็อปลอสซวยเลยคราวนี้งานเข้าถูกไหมเพื่อป้องกันเคสนี้พี่เลยจำเป็นต้องใช้เกณฑ์เทลลิ่งสต็อปลอสอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อป้องกันมันขึ้นไม่ถึงเทคโปรฟิตอะนะครับพี่จำเป็นต้องทำเกณฑ์สต็อปลอสนะครับเพราะฉะนั้นต่อไปเวลาใครซื้อขายหุ้นเนี่ยก็ตั้งแบบนี้แหละนะครับคราวนี้ในการซื้อขายหุ้นเนี่ยนะครับผมจะขยายความอีกนิดหนึ่งสิ่งที่พี่ต้องระวังคือพี่มักจะเข้าใจผิดว่าถ้าเราใช้คำสั่งซื้อขายอัตโนมัตินี้แล้วเนี่ยเราต้องได้สินค้าชัวร์ถูกไหมในความเป็นจริงพี่ไม่จำเป็นต้องได้สินค้านะครับถ้าพี่ตั้งเงื่อนไขไม่ดีเช่นเมื่อกี้ผมยกตัวอย่างว่าถ้าหุ้นตัวเนี้ยละลงมาถึง183บาทให้พี่ส่งคำสั่งซื้อที่183บาทไปให้ฉันหน่อยไอ้ตรงเนี้ยพี่จะเสียเปรียบเพราะว่าจริงๆมันมีคนที่ตั้ง183บาทไว้ตั้งแต่เช้าแล้วถูกไหมแต่คำสั่งพี่อ่ะมันจะถูกยิงออกไปต่อเมื่อราคาหุ้นลงถึง183บาทแล้วมันค่อยยิงเงื่อนไขออกไปถูกไหมแสดงว่ามันจะไปเข้าคิวต่อจากเขาพี่อาจจะไม่ได้ของก็ได้เพราะพี่เข้าคิวช้ากว่างั้นเทคนิคการซื้อถ้าพี่อยากซื้อสินค้าให้ได้ชัวร์โดยธรรมชาติพี่ควรส่งคำสั่งซื้อแพงกว่าราคาเงื่อนไข1สเปรดเช่นพี่อาจต้องถ้าราคาลงมาถึง183บาทพี่ต้องส่งคำสั่งซื้อ183บาท50ตังค์ให้ฉันหน่อยเทคนิคการขายให้ทำสลับกันเมื่อกี้คือถ้าตั้งสมมติปตท.เงี้ยถ้าราคาหุ้นปตท.ขึ้นมากกว่า382บาทให้ส่งคำสั่งขาย381บาทให้ฉันหน่อยอันนี้มีโอกาสขายได้ชัวร์เพราะงั้นเราต้องระวังนะครับตั้งแล้วอาจจะไม่ได้ก็ได้ด้วยระบบคิวและสมมติว่าไอ้ฟังก์ชันออโต้เนี้ยไอ้ฟังก์ชันออโต้นี้นะครับเมื่อเราใช้ไปเมื่อมีคนใช้กันมากๆแล้วนะมันก็จะมีคิวในระบบออโต้อีกพี่เข้าใจใช่ไหมคนอื่นตั้งเงื่อนไขเดียวกับพี่เลยแต่มันตั้งก่อนพี่คิวมันยิงออกไปก่อนคราวนี้ไอออโต้เทรดเนี่ยมันแตกต่างจากโปรแกรมที่พี่เห็นอยู่ในท้องตลาดปัจจุบันเช่น MP4 MP5 ยังไงโปรแกรม MP4 MP5 เนี่ยมันจะคือพี่ต้องเปิดคอมพิวเตอร์ของพี่เอ็ม PC ตั้งไว้ที่บ้านเมื่อเกิดสัญญาณซื้อขายมันจะประมวลผลและยิงคำสั่งออกจาก PC พี่ยิงผ่านอินเทอร์เน็ตออกไปให้พี่ถ้าพี่ซื้อเสร็จปุ๊บพอกดเกิดสัญญาณขายเน็ตพี่ล่มปั๊บยิงไม่ออกหรือพี่ซื้อไปปั๊บเครื่องพี่แฮงปั๊บยิงไม่ออกพี่ก็ลอสเองถูกไหมอันนี้คือระบบพวกนี้แต่ระบบออโต้เทรดของ iToTrade เนี่ยไม่เหมือนกันเมื่อพี่ตั้งเงื่อนไขเนี่ยมันจะถูกส่งเข้าไปเก็บไว้อยู่ที่เซิร์ฟเวอร์ที่วางอยู่ข้างเซิร์ฟเวอร์ซื้อขายเมื่อไหร่ก็ตามที่ราคาถึงเงื่อนไขเซิร์ฟเวอร์มันจะยิงเข้าเซิร์ฟเวอร์ซื้อขายใกล้ๆเลยเร็วมากฟุ๊บให้เลยอัตโนมัติเมื่อพี่ตั้งแล้วเนี่ยพี่ไม่ต้องเปิดโปรแกรมไปทำอะไรก็ได้พี่ลุ้นอย่างเดียวเมื่อไหร่มี notification alert ดังขึ้นแสดงว่างานเข้าแล้วไม่ take profit ก็คัดลอสแล้ววะไม่บนก็ล่างเนี่ยพี่นึกออกไหมมันต้องโดนสักดอกใดดอกหนึ่งนะอันนี้พี่ก็ลุ้นอย่างเดียวว่ามัน alert จะมาไหมมีข้อดีข้อเสียเหมือนกันนะครับเพราะงั้นเนี่ยการตั้งออโต้เทรดมันมีข้อดีคือพี่ไม่ต้องเปิดคอมพิวเตอร์ค้างไว้นะครับแต่ว่าถ้าจะพูดตรงๆคือความยืดหยุ่นมันเนี่ยต่ำกว่าไอ้พวกที่พี่ใช้โปรแกรมที่มีอยู่ในท้องตลาดคือพวกนั้นมันยืดหยุ่นสูงมากถูกไหมใช้วิชาที่อ้างอิงกราฟเทคนิคขั้นสูงๆได้ก็คือมีข้อดีข้อเสียไม่เหมือนกันนะครับแล้วแต่พี่เลือกใช้นะครับคราวนี้พอเข้ามาในวิวออโต้เทรดแล้วเนี่ยพี่จำเป็นต้องถ้าเงื่อนไขไหนที่พี่ไม่ต้องการเนี่ยแคนเซิลออกไปนะครับมันจะมีเนี่ยลูกศรห้ามเข้าเนี่ยกดแคนเซิลทิ้งไปทีละอันก็ได้เขาจะแคนเซิลไปทีละอันนะครับสามารถแคนเซิลได้เงื่อนไขไหนที่ทำงานแล้วเอานี่ทำงานไปแล้วเนี่ยเซ็นแล้วเนี่ยครับเซ็นแล้วจริงๆเซ็นแล้วเนี่ยมัน notification alert มาด้วยแล้วเนี่ย
นะครับเข้ามือถือด้วยเนี่ยบอกว่ายิงออกไปแล้วเมื่อยิงออกไปแล้วนี่มันก็จะมาอยู่ช่อง view order by transaction ยิงหุ้น BBL ออกไปแล้ว100หุ้นที่ราคา183บาทแมทแล้วด้วยครับที่เวลา 11:48 น.อันนี้คือเอาข้อมูลจำลองนะมาให้ดูอันนี้คือแต่มันยิงให้ดูเลยออโต้อัตโนมัติเลยฟึ้งทำงานจริงเลยนี่ให้ดูนะครับคราวนี้ประโยชน์ของมันหรือว่าเทคนิคในการประยุกต์ใช้นะครับทำอะไรได้บ้างนอกจากพี่เอาไปซื้อหุ้นแล้วพี่ก็กำหนดจุดขายตัดขาดทุนจุดเทคโปรฟิตแล้วเมื่อเวลาผ่านไปพี่กำหนดจุดเทลลิ่งสต็อปแล้วนะครับอีกอันนึงเลยถ้าใครที่เป็นนักลงทุนแบบพื้นฐานเนี่ยเวลาเราซื้อหุ้นจริงๆเนี่ยเราจะซื้อด้วยหลักการว่าหุ้นตัวนี้เรารู้แล้วว่าราคาเนี่ยมีอัพไซด์มากกว่าดาวไซด์พี่ก็ตั้งเป็นทยอยซื้อก็ได้หรือบางครั้งพี่อาจจะชอบเหตุการณ์วันที่เซ็ตลง130กว่าจุดพี่อาจจะตั้งไว้ว่าถ้าหุ้นตัวนี้มันลงถึงตรงนี้เมื่อไหร่เรียกว่าเผื่อคนตกใจอะลงถึงเราเมื่อไหร่เราจะซื้อเลยก็ได้นะครับมันก็จะมีข้อที่พี่ต้องระวังอีกอันนึงก็คือว่าไอ้เงื่อนไขที่พี่ตั้งตัวเนี้ยมันจะไม่รู้ว่าหุ้นตัวเนี้ยพี่มันติดแคชบาลานซ์มั้ยติดเทรดดิ้งอะเลิร์ตมั้ยวันที่พี่ตั้งเงื่อนไขมันไม่ติดหรอกแต่พอถึงเวลามันติดแล้วปรากฏว่าบัญชีพี่ซื้อไม่ได้สมมตินะมันจะส่งเมสเสจมาบอกพี่ว่าเมสเสจเนี้ยยิงไม่ได้รีเจ็คนะซื้อไม่ได้เพราะอะไรแหมก็ให้พี่รู้ว่าแสดงว่าเออมันติดแคชบาลานซ์บ้างติดอะไรบ้างนะครับก็มีอุปสรรคบ้างนะครับเป็นไปได้นะครับก็ตรงนี้นะครับเป็นสิ่งที่ต้องระวังแล้วก็ที่สำคัญอีกอันหนึ่งนะครับเวลาพี่ใช้เงื่อนไขพวกนี้คือผมบอกว่าเวลาพี่คีย์ซื้ออัตโนมัติแล้วเนี่ยให้พี่คีย์คำสั่งขายพร้อมกันเข้าไปเลย3อันสมมติพี่ซื้อไปแล้วพี่คีย์คำสั่งขาย take profit ล่วงหน้าถูกไหมคีย์คำสั่ง stop loss ล่วงหน้าแล้วคีย์คำสั่ง telling stop ล่วงหน้าถ้าเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งถึงก่อนเนี่ยมันขายไปแล้วถูกไหมแต่เงื่อนไขที่เหลือมันยังคงอยู่อันนี้พี่ต้องรบกวนพี่ต้องเข้ามาแคนเซิลเองเวอร์ชันแรกมันยังไม่ค่อยอีซี่มากนักนะครับแต่เดี๋ยวในเวอร์ชันถัดไปเราจะทำให้มันอีซี่มากขึ้นแต่ตอนนี้พี่ต้องเข้ามาแคนเซิลเองไปก่อนนะครับใช้วิธีการนี้ไปก่อนเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะซวยเกิดพี่ไปซื้อซ้ำเนี่ยมันลงมาถึงมันขายให้พี่เลยอัตโนมัตินะครับก็ใช้วิธีการนี้นะครับแล้วก็ความเสี่ยงสุดท้ายเลยผมแนะนำงี้เวลาพี่ใช้นะครับเบื้องต้นเนี่ยพี่ลองใช้แค่น้อยๆก่อนแค่ร้อยหุ้นเพราะพี่ยังไม่มั่นใจมันทำงานยังไงจะดีไม่ดียังไงยังไม่มั่นใจลองทดลองแค่ร้อยหุ้นเพราะพี่ต้องรับผิดชอบตัวเองอย่างที่บอกไว้นะครับทดลองแค่ร้อยหุ้นก่อนเพราะพี่เริ่มมั่นใจแล้วค่อยๆเพิ่มระดับมันมีโอกาสที่มันจะไม่ทำงานแล้วเสียหายไหมนอกจากการตั้งเงื่อนไขไม่ดีแล้วเนี่ยมันมีอีกปัญหาหนึ่งเลยที่เป็นไปได้นะก็คือว่าถ้าระบบซื้อขายล่มถ้าระบบซื้อขายล่มมันก็ไม่ทำงานนะครับคราวนี้ระบบซื้อขายของ iToTrade กับระบบซื้อขายของ Streaming แตกต่างกันนิดนึงระบบซื้อขายของ Streaming เนี่ยเป็นภูกลางนะครับเป็นภูกลางก็คือใช้ร่วมกันทุกโบรกเกอร์ใช้ร่วมกันถูกไหมแต่ระบบซื้อขายของตัว iToTrade เนี่ยมันจะแยกกันแต่ละโบรกข้อดีคือถ้าล่มจริงๆอ่ะมันจะไม่ล่มพร้อมกันทุกโบรกแต่ถ้าระบบที่เป็นภูกลางเวลาล่มมันจะล่มพร้อมกันทุกโบรกมันเหมือนจะแฟร์นะถูกไหมเหมือนจะแฟร์แต่จริงคือทุกคนก็ส่งคำสั่งด้วย iToTrade ได้อย่างนี้นะครับก็ยังมีข้อได้เปรียบของมันอยู่นะครับก็ตัวนี้นะครับลองไปฝึกใช้นะครับแต่ว่าถ้าจะฟูลจริงทุกหลายๆที่จะใช้ได้พร้อมกันผมก็จะว่าน่าจะพฤษภานะครับพี่เรียนไว้ก่อนแต่ว่าเดี๋ยวพอตอนพฤษภาเนี่ยไอออโต้เทรดเนี่ยครับมันจะมีรูปแบบใหม่อีก4แบบซึ่งตอบโจทย์ได้สูงขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าใครที่บางท่านมาจากกรุงเทพนะครับรอไปร่วมงานเราที่กรุงเทพเดี๋ยวเราจะสอนเทคนิคกับการใช้เครื่องมือตัวใหม่ในวันนั้นด้วยนะครับรอดูนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าเป็นประโยชน์มากนะแตกต่างนะครับสามารถใช้งานได้นะครับตัวนี้เป็นเรื่องของออโต้เทรดนะครับเทลลิ่งสต็อปแล้วก็เทคโปรฟิตลองไปใช้ดูแล้วกันแต่ว่าในเรื่องของเทคนิคนะครับพี่คีย์ซื้อเสร็จปุ๊บถ้าพี่จะจดแบบมึนๆไปก่อนนะครับก็คือว่าเวลาพี่ซื้อขายด้วยเกณฑ์เทคนิคไปแล้วพี่ตั้งคำสั่งขาย take profit กับคำสั่ง stop loss แค่2คำสั่งก่อนจนกระทั่งเมื่อราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยที่พี่จะใช้เป็นเกณฑ์เทลลิ่งสต็อปอะครับ
พี่ค่อยมาตั้งเกณฑ์เทลลิ่งสต็อกตามทีหลังไม่สามารถตั้งพร้อมกันได้เลย3เงื่อนไขหรอกโดยความเป็นจริงนะครับถ้าใครที่ใช้เกณฑ์เทลลิ่งสต็อกจากเส้นค่าเฉลี่ยเนี่ยต้องรอให้ราคาหุ้นยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยไปสักพักหนึ่งค่อยตั้งเกณฑ์เทลลิ่งสต็อปลอสแต่ถ้าเกิดว่าพี่ใช้เทลลิ่งสต็อปลอสจากโลว์แวลูเนี่ยพี่สามารถตั้งเทคโปรฟิตและเทลลิ่งสต็อปไปด้วยกันเลยทีเดียวคือเนื่องจากว่าโลว์แวลูมันช้ากว่าครับมันก็เลยทำได้แต่ทฤษฎีเส้นค่าเฉลี่ยเนี่ยทำแบบโลว์แวลูไม่ได้มีข้อดีข้อเสียไม่เหมือนกันเส้นค่าเฉลี่ยจะเร็วกว่าแต่แรกมาคือพี่ต้องขยันเข้าไปตั้งมันอีกนิดนึงแต่ถ้าตั้งโลว์แวลูเนี่ยตั้งได้เลยทีเดียวนะครับ